บทที่81ถึง100เอาละฉันพร้อมที่จะบอกลาเพื่อนแล้วเชอเฟงพยักหน้าในเวลานี้ประตูหินในรอยแตกพื้นที่มนุษย์ถูกปิดสนิทจากนั้นประตูหินใหม่ก็ปรากฏขึ้นและพื้นที่ระดับวิญญาณก็เปิดออกร่างที่คาดหวังไว้ทีละคนจากสิ่งประดิษฐ์นางฟ้าขนาดใหญ่ทั้ง4ชิ้นก็กลายเป็นลำแสงทันทีและบินไปที่ประตูหินเชอเฟงและเชอมิงกลับมาที่นิกายด้วยเรือวิญญาณขนาดใหญ่ในจินดิ้งเซียนเฉิงเชอเฟงมาถึงห้องส่วนตัวภายใต้บริการของเซี่ยวเชอเซี่ยวรูฉันจะออกเดินทางไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้าคุณจะออกเดินทางเมื่อไหร่เชอเฟงกล่าวในขณะที่เพลิดเพลินกับการนวดของเซี่ยวเกคีอาโอโรจู่ๆผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนก็รู้สึกถึงความมึนงงไม่คิดว่า5ปีจะผ่านไปเร็วขนาดนี้ครึ่งเดือนต่อมาหอการค้าบังเอิญมีเรือลำหนึ่งไปยังอาณาจักรอมตะแห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบฉันจะพาสองสาวเซี่ยวเซโวและเซี่ยวหนวอออกเดินทางด้วยกันเอาล่ะช่วยฉันเก็บน้ำอมฤตชุดนี้ก่อนเถอะในเวลานี้เชอเฟงเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณอยู่แล้วและการเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดที่เขาทำนั้นเป็นระดับสูงและพวกมันได้รับความนิยมอย่างมากจากหอการค้าเทียนเป่าด้วยความช่วยเหลือของยาอายุวัฒนะของเชอเฟงผู้ควบคุมดูแลอ้วนวัยกลางคนรายนี้ก็กลายเป็นหัวหน้างานระดับกลางชั้นนำในหอการค้าสาขาจิงดิ้งเซียนเฉิงแล้วและทรัพยากรที่เขาสามารถนำมาใช้ได้เพิ่มขึ้นอย่างมากยาหลงลี่ยามู่หยวนยาซานเหมินชิงหลิงยาจิ๋วเฉียวหยวนชี่พวกมันล้วนมีคุณภาพสูงและสามารถประเมินมูลค่าได้ด้วยคริสตัลอมตะ12อันผู้ควบคุมไขมันวัยกลางคนทำการคำนวณบางอย่างแค่นั้นแหละฉันมั่นใจในราคาที่คุณให้เราจะร่วมมือกันต่อไปในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในอนาคตเชอเฟงพยักหน้าด้วยความพึงพอใจและกล่าวว่าจำเป็นฉันจะให้บริการลูกค้าตลอดชีวิตผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนมองไปที่เชอเฟงอย่างรู้สึกขอบคุณตามคำกล่าวในอุตสาหกรรมการปฏิบัติตามต้นขาสามารถช่วยประหยัดเวลาเดินทางได้หลายร้อยปีตอนนี้ประโยคนี้สะท้อนให้เห็นแล้วหากไม่ใช่สำหรับเชอเฟงเขาจะต้องใช้เวลาอย่างน้อย2หรือ300ปีในการชำระและสะสมลูกค้าหากเขาต้องการนั่งในตำแหน่งปัจจุบันในโรงแรมที่ใหญ่ที่สุดในจิงดิ้งเซียนเฉิงทีมของเชอเฟงลี่เคียนเลียนฮงยูชูเฟยองและแวนซิงวนยวนรวมตัวกันสิบน้องเชอฉันเกลียดคุณจริงๆแต่พี่น้องไม่สามารถหยุดผู้คนจากการขึ้นสู่ที่สูงได้อย่าบอกลาหลี่ฉียนเหลียนหยิบไวน์แก้วใหญ่ขึ้นมาเราจะเป็นเพื่อนกันตลอดไปแม้ว่าเราจะอยู่ห่างกันหลายพันไมล์ก็ตามคนอื่นๆและเชอเฟงก็ยืนขึ้นเช่นกันและแก้วไวน์ของพวกเขาก็สัมผัสกันเพื่อนกันตลอดไปในบ้านบรรพบุรุษตระกูลเชอกำลังจัดงานเลี้ยงขนาดใหญ่ด้านหนึ่งมีงานเลี้ยงนับร้อยแห่งและจัตุรัสขนาดใหญ่อีกด้านหนึ่งแต่วิญญาณทุกชนิดรวมตัวกันที่จัตุรัสเพลิดเพลินกับเนื้อสัตว์วิญญาณชิ้นใหญ่ด้วยกันเชอเทียนและภรรยาของเขาพาเชอเฟงและเชอมิงไปดื่มอวยพรที่โต๊ะ55ครั้งต่อไปที่เราพบกันฉันจะต้องเรียกคุณว่าผู้เฒ่าซูฉันไม่ได้คาดหวังว่าครอบครัวเชอของเราจะเจริญรุ่งเรืองในอาณาจักรอมตะแห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบในสักวันหนึ่งชายชราในระดับอมตะพิภพกล่าวอย่างมีความสุขบรรพบุรุษแม้ว่าเราจะไปยังอาณาจักรอมตะแห่งการเริ่มต้นที่สมบูรณ์เราก็ยังคงเป็นลูกหลานของตระกูลเชอตลอดไปเชอเทียนมองไปที่บรรพบุรุษและพูดด้วยความเคารพด้วยคำพูดของคุณฉันรู้สึกสบายใจพวกคุณทุกคนออกไปในอาณาจักรอมตะแห่งสมบูรณ์เริ่มต้นที่พอใจตระกูลเชอของบียุนอิมมอร์เทลเรียมจะเป็นการสนับสนุนของคุณเสมอ1เดือนผ่านไปอย่างรวดเร็วและครอบครัวก็ขึ้นเรือนางฟ้าในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในกลุ่มผู้คนอำลาเรือนางฟ้าเริ่มต้นและบินต่อไปสูงสู่ท้องฟ้าเชอเฟงมองไปที่แดนสวรรค์ที่เล็กลงเรื่อยๆด้านล่างรู้สึกไม่เต็มใจมากพี่ชายคุณคิดว่าเรือนางฟ้าลำนี้จะไปที่ไหนเมื่อมันบินขึ้นไปซูหมิงถามอย่างสงสัยและมองดูท้องฟ้าฉันไม่รู้เรื่องนี้ด้วยซ้ำแต่การขึ้นไปคือทุ่งดวงดาวพื้นที่ที่สามารถเข้าถึงได้โดยเรืออมตะเท่านั้นเสียงที่หญิงยโสดังขึ้นจากด้านข้างทั้งสองคนชายหนุ่มคนหนึ่งสวมชุดของสิทธิ์หลักของนิกายชั้นในของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงเดินเข้ามาด้วยใบหน้าที่ภาคภูมิใจชื่ออะไรเครื่องหมายตัวหนอนสู้เฟิงถามอย่างใจเย็นช้างหลงในวังชั้นล่างสิทธิ์หลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ฉันได้ยินมาว่านิกายรับสิทธิ์นิกายน้อยผู้โชคดีที่ได้รับมรดกอันยิ่งใหญ่ฉันจึงมาที่นี่ในวันนี้เพื่อดูกุมฉางลองมองไปที่เชอมิงด้วยสายตาที่เร้าใจไม่ว่าคุณต้องการพบปัญหาหรือต้องการต่อสู้ฉันจะไปกับคุณโปรดอย่ารบกวนฉันด้วยคำพูดที่ไม่เป็นอันตรายเชอมิงมองไปที่กุมฉางลองและพูดเบาๆฉันแค่รู้สึกไม่มั่นใจนิดหน่อยขอฉันดูหน่อยการต่อสู้เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้แล้วคนอื่นจะบอกว่าฉันรังแกตัวเล็กกงฉางลองมองดูซูหมิงอย่างลึกซึ้งแล้วจากไปยิงให้สุดกำลังแล้วแทบจะเสมอไม่ได้เลยซูหมิงกล่าวว่ามองไปที่ด้านหลังของกงฉางลองรีบๆโตเร็วๆนั้นในอนาคตทั้งหมดนี้จะเป็นบทบาทรองถ้ากดหมัดเดียวไม่ได้แล้วจะมาเป็นตัวเอกได้ยังไงเชอเฟงตบไหล่น้องชายของเขาแล้วพูดว่าในเวลานี้เซียนโจดูเหมือนจะทะลุผ่านขอบเขตหนึ่งไปแล้วและปรากฏตัวโดยตรงในสนามดวงดาวนี่คือสนามสตาร์ใช่ไหมเชอเฟงพูดอย่างหลงใหลโดยมองไปที่กาแลคอซีที่สว่างกว่าในระยะไกลว่ากันว่ามีสัตว์ขนาดยักษ์อยู่ในทุ่งดวงดาวซึ่งแต่ละตัวมีพลังมากและครั้งสุดท้ายคือเวทีอมตะแห่งโลกซูหมิงยังมองไปที่สนามดาวลึกในระยะไกลแน่นอนคุณไม่ได้มองสถานที่นี้ด้วยซ้ำก่อนเกิดภัยพิบัติความหนาวเย็นจัดที่นี่อาจทำให้ผู้คนแข็งตัวจนตายได้เชอเฟงกล่าวขณะมองไปที่โลกของเซียนโจเขาเพิ่งค้นพบข้อมูลในสนามดวงดาวผ่านอาวุธสื่อสารพิเศษที่สร้างโดยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เมื่อเรือนางฟ้าเร่งความเร็วขึ้นฉากโดยรอบก็เบลอพี่ชายสองคนก็กลับมาที่กระท่อมด้วยความเสียใจเช่นกันในครึ่งเดือนจากอาณาจักรอมตะปียุงถึงอาณาจักรอมตะไทจูความเร็วของเรือนางฟ้าขนาดยักษ์ลำนี้เร็วมากซูหมิงกล่าวเมื่อมองดูระยะห่างระหว่างทั้งสอง
ในขณะที่เขารู้สึกมีอารมณ์เซียนโจก็สั่นไหวทันทีเกิดอะไรขึ้นทุกคนกลับไปที่ห้องของตนและอย่าขยับมีเสียงคล้ายระฆังดังขึ้นเชอเฟงรีบกลับไปที่ห้องของเขาไม่ใช่เพราะฉันเจอมอนสเตอร์ฟิลดวงดาวเชอเฟงกล่าวด้วยความเจ็บปวดในเวลานี้เรือนางฟ้าสั่นมากขึ้นเรื่อยๆและเชอเฟงรู้สึกไม่สบายใจในใจในขณะนี้พลังอวกาศขนาดมหึมาได้ห่อหุ้มเรือนางฟ้าไว้ขณะที่การเทเลพอร์ตอวกาศกำลังจะเกิดขึ้นโลกอวกาศชั้นนอกสุดก็ถูกกรงเล็บขนาดยักษ์ทุบเป็นชิ้นๆชั้นนอกของเรือนางฟ้าก็ถูกฉีกออกเป็นชิ้นใหญ่ทันทีในขณะนี้เซียนโจก็เพิ่งเคลื่อนย้ายออกไปเช่นกันสัตว์คล้ายกิ้งก่าขนาดยักษ์ในทุ่งดวงดาวคำรามด้วยความโกรธขณะที่มันเฝ้าดูเรือนางฟ้าเทเลพอร์ตออกไปจากทิศทางที่หายไปสำหรับชิ้นส่วนของเรืออมตะที่ถูกมันฉีกออกมันก็ตกลงไปในทิศทางของโลกในเวลานี้เชอร์เฟงมองไปที่ฉากในสนามดาวชั้นนอกโดยมีโล่สีทองอยู่บนหัวของเขารู้สึกงุนงงเล็กน้อยสถานการณ์เป็นอย่างไรก่อนที่เขาจะมีเวลาตรวจสอบสภาพแวดล้อมโดยรอบคลื่นแห่งความหนาวเย็นเริ่มเข้ามาบุกรุกจิตวิญญาณของเชอร์เฟงให้ตายเถิดฉันโดนทิ้งเหรอเชอร์เฟงหยิบเรือเกล็ดทองคำออกมาอย่างรวดเร็วและซันจิงฮูโอก็ไหลเวียนอยู่ในร่างกายของเขาหลังจากเข้าไปในเรือเกล็ดทองคำแล้วซู่เฟิงก็สังเกตสถานการณ์โดยรอบได้อย่างชัดเจนแต่ไม่มีอะไรในสนามดวงดาวทั้งหมดยกเว้นสัตว์ขนาดยักษ์คำรามอย่ากังวลไปเลยวิ่งตามข้อมูลที่มอบให้โดยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์หรือวิญญาณของลัทธิเต๋าจะอยู่ได้ไม่นานในสนามดวงดาวความหนาวเย็นอย่างรุนแรงได้กัดเซาะร่างกายของเชอร์เฟงด้วยการคุ้มครองของเรือวิญญาณของลัทธิเต๋าโล่ที่เกิดจากไฟอันวิจิตรของดวงอาทิตย์ก็ปรากฏขึ้นรอบๆตัวของเชอร์เฟงให้ตายเถิดฉันหนาวแทบตายเชอร์เฟงพยายามอย่างเต็มที่เพื่อวิ่งหนีร่างของเขาที่กำลังจะแข็งตัวและควบคุมเรือวิญญาณของลัทธิเต๋าให้บินไปที่พื้นด้านล่างแม้ว่าจะได้รับการปกป้องจากไฟแก่นแท้ของดวงอาทิตย์เชอร์เฟงยังคงรู้สึกหนาวเย็นในจิตวิญญาณของเขาและรู้สึกว่าจิตวิญญาณของเขากำลังจะแช่แข็งเขาหยิบน้ำเต้าหยุนตันออกมาโดยตรงยาไปชุนยาเทียนหลิงยาบำรุงจิตวิญญาณและยาระงับวิญญาณเมื่อใดก็ตามที่เชอร์เฟงรู้สึกว่ายาครอบจักรวาลมีประโยชน์เขาก็หยิบมันออกมาและยัดมันเข้าไปในปากของเขาร่างกายสั่นเทาเรือวิญญาณบังคับในเวลานี้น้ำแข็งเริ่มปรากฏบนพื้นผิวของเรือเกล็ดทองคำเมื่อมองลงไปที่กำแพงกั้นระหว่างสนามดวงดาวและบรรยากาศเชอร์เฟงก็กัดฟันอย่างสั่นเทาชีวิตของแม่เพิ่งเริ่มต้นฉันต้องอยู่หรือวิญญาณสีทองเจาะทะลุกำแพงโดยตรงราวกับนักรบผู้ไม่ย่อท้อสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ที่คำรามอยู่ในสนามดวงดาวดูเหมือนจะมองไปในทิศทางของเรือวิญญาณของเชอร์เฟงเพียงครู่หนึ่งเชอร์เฟงรู้สึกถึงดวงตาที่น่าสะพรึงกลัวคู่หนึ่งที่จ้องมองมาที่เขาแต่ใช้เวลาเพียงครู่หนึ่งก่อนจะถูกนำกลับสำหรับสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในสนามดวงดาวหรือวิญญาณลำเล็กและชิ้นเนื้อข้างในไม่สามารถใส่ระหว่างฟันได้ดังนั้นจึงไม่คุ้มค่าที่จะไล่ตามมันในกำแพงกั้นระหว่างสนามดวงดาวและโลกด้านล่างเรือเกล็ดสีทองเปรียบเสมือนรถสามล้อที่สุดโทรมห้อยต่องแต่งราวกับว่ามันกำลังจะพังทลายลงทุกเมื่อรอยแตกของเฉดสีต่างๆปรากฏขึ้นด้านนอกเรือวิญญาณแต่ในขณะนี้เชอร์เฟงไม่สามารถดูแลได้มากนักตอนนี้เขาแค่อยากจะผ่านสิ่งกีดขวางและเข้าสู่โลกฉันสามารถอยู่รอดได้ภายใต้กรงเล็บของสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในสนามดวงดาวฉันจะสามารถเอาชนะอุปสรรคเล็กๆนี้อย่างแน่นอนในขณะนี้เรือเกล็ดทองคำอยู่ภายใต้แรงกดดันมหาศาลและถึงขีดจำกัดแล้วที่สามารถบินภายในบาเรียได้เมื่อได้ยินเสียงบีบที่มาจากทุกทิศทางของเรือวิญญาณหัวใจของเชอร์เฟงก็เต้นแรงเขารู้ดีว่าเมื่อเรือวิญญาณของลัทธิเต๋าแตกเขาจะถูกบดขยี้เป็นเนื้อสับทันทีภายในม่านกั้นนี้หลิงจู่ปรากฏตัวขึ้นในมือของเชอร์เฟงซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต๋าที่เชอร์เฟงได้รับจากซากปรักหักพังของศาลนางฟ้าโบราณลูกแก้ววิญญาณแห่งโลกขึ้นอยู่กับคุณแล้วเชอร์เฟงใช้อาวุธลัทธิเต๋าโดยตรงเป็นทางเลือกสุดท้ายในการกระตุ้นแหล่งกำเนิดและกระจายพลังของมันให้สูงสุดในทันทีโล่สีกากีห่อหุ้มเรือวิญญาณเสียงบีบเรือวิญญาณหายไปและเชอร์เฟงก็โล่งใจเล็กน้อยเราต้องเตรียมเรือวิญญาณเพิ่มในอนาคตนี่มันน่ากลัวเกินไปวิกฤตยังไม่จบและหัวใจของเชอร์เฟงยังคงเต้นแรงบาเรียมีความหนาหลายพันไมล์ตราบใดที่คุณผ่านมันไปได้คุณจะสบายดีเชอร์เฟงควบคุมเรือวิญญาณอย่างระมัดระวังเพื่อบินไปยังพื้นโลกอย่ากล้าเร่งความเร็วมากเกินไปเพราะกลัวว่าเรือวิญญาณจะพังกระทันหันเช่นเดียวกับนั้นเรือเกล็ดสีทองก็ออกจากบาเรียอย่างไม่มั่นคงทันใดนั้นราวกับว่าปลาเข้าไปในทะเลมันก็ขยายตัวทันทีเรือวิญญาณของลัทธิเต๋าก็เริ่มฟื้นตัวอย่างช้าๆโดยมีรอยแตกบนพื้นผิวเรือวิญญาณนั้นปลอดภัยแต่เชอร์เฟงไม่ได้ผ่อนคลายความระมัดระวังของเขาจะยังคงมีสัตว์ขนาดยักษ์มากมายในบริเวณนี้แม้ว่าพวกมันจะไม่ดีเท่ากับสัตว์ขนาดยักษ์ในทุ่งดวงดาวแต่หากคุณเผชิญหน้าพวกมันจริงๆเรือวิญญาณก็จะแตกสลายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ด้วยความระมัดระวังในการซ่อนเรือวิญญาณเชอร์เฟงมองไปรอบๆและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจโชคดีที่มีสิ่งประดิษฐ์ดาวเรือวิญญาณและไฟอันวิจิตรของดวงอาทิตย์สองสิ่งนี้เหมือนกันและตอนนี้พวกเขาได้ขึ้นสู่สวรรค์แล้วในขณะนี้สมบัติการสื่อสารพิเศษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ดังขึ้นพี่ชายคุณโอเคไหมทันทีที่เชื่อมต่อเสียงร้องไห้ของเชอร์มิงก็ดังขึ้นเฟิงเอ๋อสถานการณ์ฝั่งคุณเป็นยังไงบ้างเสียงของซูเทียนและซูหยุนนวลก็ดังขึ้นเช่นกันมันยังมีชีวิตอยู่มันทะลุผ่านบาเรียไปแล้วและขณะนี้มันอยู่บนท้องฟ้าซูเฟิงกล่าวพี่ชายตราบใดที่คุณสบายดีอย่าขยับตัวหลังจากผ่านม่านกั้นแล้วมีฟังก์ชันช่วยเหลือในสมบัติการสื่อสารพิเศษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์คลิกที่มัน
คริสตจักรสาขาในแดนสวรรค์ท้องถิ่นจะส่งคนมาช่วยเหลือคุณเสียงของซูหมิงเริ่มสงบลงหลังจากรู้สึกว่าพี่ชายของเขาสบายดีโอเคเข้าใจแล้วเชอเฟ้งกล่าวและเริ่มค้นหาฟังก์ชันช่วยเหลือของสมบัติการสื่อสารเรืออมตะจะหยุดที่ดินแดนอมตะให้ทางเพื่อบำรุงรักษาแล้วฉันจะไปรับคุณไม่ฉันไม่มีอะไรจริงจังที่นี่ดังนั้นอย่ามารับฉันเลยถ้าฉันตามทันได้ฉันจะไปพบคุณหากตามไม่ทันฉันจะนำชุดเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์การเดินทางครั้งนี้คงเป็นแค่เรื่องตลกเชอเฟ้งกล่าวอย่างรวดเร็วเขารู้ว่าหลังจากที่น้องชายกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์แล้วมีพิธีเริ่มต้นสำหรับสาวกหลักซึ่งปรับปรุงจิตวิญญาณจิตวิญญาณและจิตวิญญาณอย่างมากแต่มีกำหนดเวลาที่แน่นอนในพิธีนี้หากพลาดต้องรอถึงปีหน้าบังเอิญว่าเวลาเฉพาะนี้คือ1เดือนต่อมาเชอเฟ้งไม่อยากให้น้องชายของฉันพลาดพิธีนี้น้องชายคุณยังจำสิ่งที่ฉันบอกคุณตอนนั้นได้ไหมฉันอยากเป็นทูตการท่องเที่ยวและโอกาสนี้ก็มาถึงแล้วอย่าหยุดฉันเลยเมื่อเชอเฟ้งพูดสิ่งนี้เขาได้พบตัวเลือกการช่วยเหลือในสมบัติการสื่อสารแล้วดังนั้นเขาจึงเลือกการช่วยเหลือโดยตรงโดยไม่ลังเลในเวลานี้เชอเฟ้งมองเห็นเงาขนาดใหญ่ในระยะไกลพี่ชายฉันเพิ่งถามผู้อาวุโสบนเรือนางฟ้าสถานที่ที่สัตว์ร้ายโจมตีนั้นสอดคล้องกับอาณาจักรอมตะหนานหมิงด้านล่างมีสัตว์ขนาดยักษ์มากมายบนท้องฟ้าในแดนสวรรค์แห่งนี้พี่ชายระวังที่นั่นด้วยซูหมิงเตือนขณะที่เงาขนาดใหญ่เข้ามาใกล้ในระยะไกลเชอเฟ้งก็มองเห็นภาพรวมทั้งหมดเป็นนกสองหัวที่มีปีกยาวหลายพันฟุตหัวหนึ่งเป็นสีแดงสดและอีกหัวเป็นสีน้ำเงินเข้มมันดูแปลกมากซู่เฟิงมองไปที่จินหลิงโจซึ่งค่อยๆกลับสู่สภาวะพื้นฐานที่สุดอย่างช้าๆและรู้สึกสบายใจฉันเจอนกประหลาดสองหัวที่นี่ฉันก็เลยไม่บอกคุณซู่เฟิงวางสายและควบคุมเรือเกล็ดทองคำโดยตรงเพื่อส่งผ่านท้องฟ้าอย่างรวดเร็วนกแปลกสองหัวนั้นเร็วมากแต่เรือเกล็ดสีทองภายใต้การควบคุมของเชอเฟงนั้นเร็วยิ่งกว่านั้นอีกนกแปลกสองหัวถูกดึงแน่นหลายครั้งจึงเลิกล่าและหันหลังกลับนกประหลาดตัวเล็กๆในระยะการเปลี่ยนแปลงเชอเฟงแสดงความรังเกียจในขณะนี้มีงูยักษ์ปรากฏขึ้นอย่างรวดเร็วพันรอบเรือเกล็ดทองคำทั้งหมดเมื่อเชอเฟงรู้หัวของงูก็ท่วมหัวของจินไลโจแล้วและพร้อมที่จะกลืนต่อไปฉันการใช้เทคนิคการระเบิดทางอากาศด้วยมือทั้งสองข้างกลายเป็นเหวและเริ่มดูดซับอากาศโดยรอบอย่างไม่มีที่สิ้นสุดเซียวจินขอโล่ให้ฉันมากที่สุดเท่าที่คุณจะใส่ได้ดวงตาของเชอเฟ้งเปลี่ยนไปอย่างแข็งขันขณะที่เขากำลังรอให้งูกลืนเรือเกล็ดสีทองจนหมดเขาก็กำลังระเบิดเทคนิคการระเบิดทางอากาศเวลาผ่านไปอย่างช้าๆและความเร็วที่งูแปลกกลืนเรือเกล็ดสีทองก็ช้าลงเรื่อยๆราวกับว่ามันกำลังเพลิดเพลินกับกระบวนการอย่างช้าๆเทคนิคการระเบิดทางอากาศที่ควบแน่นโดย2มือของเชอเฟ้งทำให้เกิดรัศมีที่น่ากลัวมากขึ้นขณะที่เรือเกล็ดสีทองกำลังจะถูกกลืนออร่าอันทรงพลังก็ระเบิดออกมาอย่างกระทันหันฉันเห็นมือที่มีพลังจิตอันยิ่งใหญ่บีบงูแปลกๆเหมือนลูกไก่บีบเรือเกล็ดทองออกจากปากของเขาโดยตรงบนเรือนางฟ้าชายในชุดคลุมสีขาวยืนอยู่ที่หัวเรือมองดูงูแปลกที่ถูกหยิกอย่างไม่แยแสซู่เฟิงสวมโล่สีทองหนาปรากฏตัวขึ้นสูงเหนือท้องฟ้าทักทายชายในชุดคลุมสีขาวด้วยความเคารพขอบคุณผู้อาวุโสที่ช่วยชีวิตคุณผ่านไปฉันรู้สึกถึงการร้องขอความช่วยเหลือจากเหล่าสาวกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับคุณฉันไม่รู้ว่าจะเรียกคุณว่าโชคร้ายหรือโชคดีชายคนนั้นมองไปที่เชอเฟงด้วยรอยยิ้มบนใบหน้าของเขาคนตายคือโชคเอาหลักปล่อยพลังเวทมนต์ทั้งสองกลุ่มในมือของคุณแล้วขึ้นเรือวิญญาณของฉันแล้วฉันจะพาคุณไปที่สาขาของดินแดนอมตะนานหนิงชายคนนั้นหันกลับไปที่เรือวิญญาณหลังจากพูดฉันยังไม่รู้ชื่อของผู้อาวุโสเลยเชอเฟงกล่าวอย่างเร่งรีบนานกงเฉิงเฟิงเรียกฉันว่าพี่นานกงก็ได้พบผู้เท่านานกงเชอเฟงพยักหน้าและโยนระเบิดทางอากาศทั้งสองออกไปอย่างตั้งใจบูมเมฆเห็ดสองกลุ่มระเบิดบนท้องฟ้าคลื่นอันทรงพลังกวาดไปทั่วบริเวณโดยรอบนานกงเฉิงเฟิงบนเรือวิญญาณรู้สึกถึงพลังของการระเบิดทั้งสองครั้งนี้และสีหน้าของเขาก็ประหลาดใจเล็กน้อยในเรือวิญญาณเชอเฟงหมุนเวียนร่างกายของเขาทั้งหมดด้วยไฟของดวงอาทิตย์ขับไล่ความหนาวเย็นที่กัดกร่อนจิตวิญญาณของเขาทีละน้อยฉันรอดพ้นจากภัยพิบัติมาแล้วเมื่อมองไปที่ฉากนอกห้องเชอเฟงก็พูดด้วยอารมณ์ในเวลานี้สมบัติการสื่อสารดังขึ้นอีกครั้งพอรับสายก็พบว่ายังเป็นน้องชายโทรมาแต่คราวนี้เป็นวิดีโอคอลม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟ้งอดีตพ่อแม่ของเชอมิงอยู่ข้างหลังเขาและพวกเขาทั้งหมดมองเชอเฟ้งด้วยความห่วงใยฉันได้รับการช่วยเหลือจากผู้อาวุโสนานกงระหว่างทางและตอนนี้ฉันปลอดภัยในเรือวิญญาณของผู้เฒ่าแล้วดังนั้นคุณไม่ต้องกังวลกับมันเชอเฟ้งรายงานว่าเขาปลอดภัยแล้วด้วยใบหน้าที่มีความสุขหลังจากภัยพิบัติพี่ชายเรามั่นใจได้ว่าคุณจะปลอดภัยเรือนางฟ้าของเรากำลังจะออกแล้วพี่ชายแล้วจะมาที่นี่ได้อย่างไรคุณพาพ่อแม่ของคุณไปปักหลักที่นั่นก่อนแล้วฉันจะนำชุดเคลื่อนย้ายมวลสารและไปจากแดนสวรรค์ที่1ไปยังอีกที่1ฉันอยากทำสิ่งนี้มานานแล้วและตอนนี้ฉันเพิ่งได้รับโอกาสนี้น้ำเสียงของเชอเฟงเป็นความคาดหวังในฐานะนักเล่นแร่แปรธาตุระดับจิตวิญญาณไม่ว่าเขาจะไปที่ไหนเขาเป็นแขกของทุกกองกำลังทั้งเล็กและใหญ่หากระหว่างทางขาดหินวิญญาณเพียงแค่เปิดเตาเม็ดวิญญาณสัก 2-3 เตาแล้วทุกอย่างก็จะอยู่ที่นั่นเชอเทียนที่อยู่ด้านหลังเชอมิงแสดงความอิจฉาในดวงตาของเขาพี่ชายคุณต้องระวังเมื่อมาที่นี่ซูหมิงกระตุ้นจะมีปัญหาใดๆกับการเดินทางไปยังเมืองนางฟ้าแต่คุณฉันจะเก็บยาฝึกฝนของคุณบางส่วนไว้และฉันจะปรับแต่งมันให้คุณหลังจากที่ฉันมาซูเฟิงกล่าวชัดเจนหลังจากวางสายวิดีโอคอลซูเฟิงรู้สึกว่าเป็นการดีที่มีครอบครัวคอยดูแลเขานานมิ่งเซียนยูโลกใบเล็กของโบสถ์สาขาของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในเวลานี้เชอเฟงกำลังพักฟื้นอยู่ในห้อง
ความหนาวเย็นที่ติดเชื้อในสนามดวงดาวยังไม่หายขาดจนบัดนี้หลังจากเข้าสู่โลกเล็กๆของห้องโถงสาขาแล้วเชอเฟงก็ได้รับมอบหมายให้ดูแลลานเล็กๆที่เป็นอิสระตราบใดที่เขาถูกตรวจพบว่าอยู่ในแดนสวรรค์แห่งนี้ลานเล็กๆจะถูกสงวนไว้สำหรับเขาเสมอยาเม็ดไฟวิญญาณสามารถขจัดความหนาวเย็นสุดขั้วของสนามดวงดาวได้ดวงตาของเชอเฟงสว่างขึ้นเมื่อเขามองไปที่สูตรยาที่มีอยู่ในห้องสมบัติของห้องโถงสาขาแต่แล้วเมื่อดูความสมดุลของคะแนนบนอินเทอร์ไรเฟสบ้านสมบัติเชอเฟงก็เกาหัวตอนนี้เขาเป็นสิทธิ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์และจะมีคะแนนคงที่ทุกปีแต่คะแนนในปีนี้ยังไม่ได้ออกดังนั้นยอดคงเหลือจึงเป็น0มารักษาอาการบาดเจ็บกันก่อนซู่เฟิงลุกขึ้นและเดินออกจากลานเล็กๆและเดินไปที่ห้องโถงใหญ่ในห้องโถงสาขาผู้ยาวคนนี้คุณดูแปลกๆคุณเข้าร่วมนิกายเมื่อไหร่ไม่นานหลังจากออกจากลานเล็กๆชายอ้วนเตี้ยเล็กน้อยเดินเข้ามาด้วยสีหน้ากระตือรือร้นมากฉันเป็นลูกศิษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อาวุโสนานกงและตอนนี้ฉันต้องการไปที่ศูนย์ราชการเพื่อรับงานบางอย่างเพื่อแลกกับค่าใช้จ่ายในการเดินทางเชอเฟงกล่าวอย่างสบายๆเมื่อมองดูสภาพแวดล้อมโดยรอบโบสถ์สาขานี้สร้างขึ้นบนเกาะเล็กๆเกาะแล้วเกาะเล่าและอาคารต่างๆบนหมู่เกาะก็ประกอบกันเป็นโบสถ์สาขาทั้งหมดฉันคุ้นเคยกับเรื่องนี้ฉันจะบอกคุณว่ารุ่นน้องคนนี้เก่งประเภทไหนชายอ้วนพูดอย่างเป็นธรรมชาตินักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณเชอเฟงยิ้มเล็กน้อยปรากฏว่าน้องชายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณฉันชื่นชมดวงตาของชายอ้วนเป็นประกายขึ้นมาทันทีฉันชื่อหลงหลิงคุณเรียกน้องชายของฉันว่าอะไรฉันชื่อเชอเฟงและฉันไม่รู้ว่าสามารถรับงานเล่นแร่แปรธาตุได้ที่ไหนเชอเฟงมองไปที่สัตว์วิญญาณที่วนเวียนอยู่บนท้องฟ้าและรู้สึกว่ามันคู่ควรกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์พี่ซูไปกันเถอะผมรู้จักหัวหน้าหอราชการผมจะพาคุณไปที่นั่นหลงหลิงโบกมือและเรือวิญญาณก็ปรากฏต่อหน้าพวกเขาทั้งสองถ้าอย่างนั้นรบกวนพี่รองด้วยเชอเฟงกล่าวขอบคุณด้วยรอยยิ้มเป็นเรื่องดีที่ได้รู้จักเพื่อนเมื่อคุณไม่ได้ใช้งานและเบื่อในห้องโถงอันงดงามเชอเฟงได้พบกับหัวหน้าห้องโถงฝ่ายกิจการของรัฐพบหัวหน้าห้องทั้งสองคนทำความเคารพคุณเป็นศิษย์ที่ได้รับการช่วยเหลือจากผู้อาวุโสนานกงใช่ไหมดูแลบาดแผลของคุณให้ดีคุณสามารถอยู่ได้นานเท่าที่คุณต้องการในโลกเล็กๆนี้หัวหน้าห้องราชการเป็นชายร่างสูงผอมและมีใบหน้าที่สง่างามเวลาเขานิ่งเงียบก็ดูเหมือนรูปปั้นทำอันเคร่งขรึมขอบคุณหัวหน้าห้องโถงสำหรับความกังวลของคุณฉันเห็นว่ามียาไฟวิญญาณอยู่ในคลังซึ่งเหมาะกับอากาศเย็นที่ฉันต้องทนทุกข์ทรมานในสนามดวงดาวดังนั้นฉันอยากจะรับงานเล่นแร่แปรธาตุสัก 2-3 งานและรับคะแนนเพื่อแลกกับสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่ทำเองเชอเฟงแสดงความตั้งใจของเขาคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับไหนถามหัวหน้าห้องโถงระดับจิตวิญญาณม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงซึ่งมีงานต่างๆมากมายเพื่อให้ได้น้ำอมฤตทั่วไปรวมถึงเชอเฟงด้านการเล่นแร่แปรธาตุนี่เป็นงานที่เหมาะสมสำหรับนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณทุกคนถ้าคุณเอา2หรือ3คะแนนก็เกือบจะเพียงพอที่จะแลกกับการเล่นแร่แปรธาตุนั้นเชอเฟงมองไปที่ม่านแสงและนับเวลาที่เขาต้องพักฟื้นหลังจากคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วเขามองไปที่หัวหน้าห้องโถงแล้วพูดว่าฉันยอมรับงานทั้งหมดในม่านแสงแล้วแต่ฉันไม่คุ้นเคยกับสถานที่ที่ฉันอาศัยอยู่ดังนั้นฉันจึงต้องการน้ำอมฤตที่ห้องโถงสาขาจัดเตรียมไว้ให้ไม่มีปัญหาฉันจะส่งน้ำอมฤตไปที่ลานเล็กๆของคุณหัวหน้าห้องโถงพยักหน้าและกล่าวว่าเชอเฟงจากไปหลังจากนั้นแต่หลงหลิงติดตามเขาไปโดยไม่คาดคิดสิบน้องเชอฉันไม่รู้ว่าคุณสามารถปรับแต่งยูลิงพิวและเพอร์อิงพิวได้หรือไม่ดีที่สุดคือเป็นเกรดสูงสุดฉันจะซื้อด้วยลิงชิบนเรือวิญญาณหลงหลิงมองไปที่ซูเฟิงอย่างคาดหวังตอนแรกเขาไม่มีความคิดนี้จนกระทั่งรุ่นน้องตรงหน้าเขารับงานเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดอย่างใจเย็นซึ่งทำให้เขาตระหนักว่ารุ่นน้องคนนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเชอเฟงคิดอยู่พักหนึ่งแล้วหยิบขวดยาหยกออกมา5ขวดยาหยุ่นหญิง3เม็ดและยาโปหญิง2เม็ดล้วนเป็นผลิตภัณฑ์ชั้นยอดพี่ชายแค่บอกราคาให้ฉันหน่อยยาครอบจักรวาลชนิดพิเศษดังกล่าวทั้งหมดบรรจุในขวดหยกอิสระยอดเยี่ยมดวงตาของหลงหลิงเบิกกว้างและในที่สุดดวงตาของเขาก็สว่างขึ้นเรื่อยน้องชายซูคุณคือผู้ช่วยชีวิตของฉันจริงๆหลงหลิงรีบเก็บยาวิญญาณทั้ง5เม็ดออกไปเพราะกลัวว่าจะถูกค้นพบถุงเก็บของถูกยัดไว้ในมือของเชอเฟงและเขาตรวจสอบว่ามีหินวิญญาณคุณภาพสูง 1,000 ก้อนและเครื่องรางหยก10ชิ้นอยู่ในนั้นยันหยกแต่ละอันมีพลังอันทรงพลังอย่างยิ่งสิบน้องเชอฉันเป็นคนเจ้าเสน่ห์และเครื่องรางหยกเหล่านั้นเป็นความตั้งใจของฉันโปรดยอมรับมันด้วยเชอเฟงรู้สึกว่าเครื่องรางหยกทั้ง10มีพลังอันแข็งแกร่งอยู่ในถุงเก็บของเขานำพวกมันทั้งหมดออกมาและคืนหินวิญญาณที่เหลือและถุงเก็บของให้กับหลงหลิงฉันจะยอมรับความปรารถนาและนำหินวิญญาณกลับมาจิตใจของคุณคือเครื่องรางหยกนี้และจิตใจของฉันคือยาครอบจักรวาลเชอเฟงชอบเครื่องรางหยกประเภทนี้ที่สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้นั่นน่าอายมากหลงหลิงคิดอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นนำเครื่องรางหยกมากกว่า20ชิ้นออกจากถุงเก็บของแล้วมอบให้ซูเฟิงพี่หลงมาแลกเปลี่ยนเครื่องหมายสื่อสารกันเถิดเชอเฟงหยิบสมบัติด้านการสื่อสารออกมาด้วยความคิดริเริ่มของเขาเองเมื่อเห็นฉากนี้หอไร่งอหลิงก็ยิ้มอย่างมีความสุขและหยิบอาวุธเวทมนต์การสื่อสารของเขาออกมาทั้งสองฝ่ายสัมผัสและแลกเปลี่ยนเครื่องหมายน้องชายเชออาหารในโรงอาหารของนิกายเรานั้นยอดเยี่ยมมากวันนี้ฉันขอเชิญคุณหลงหลิงพูดอย่างมีความสุขเขาอยากพบเพื่อนที่เป็นนักเล่นแร่แปรธาตุมาก่อนและในที่สุดวันนี้เขาก็ได้รับความปรารถนาตกลงเชอเฟงพยักหน้าโดยไม่ปฏิเสธในตอนกลางคืนจะมีห้องเล่นแร่แปรธาตุที่เปิดเป็นพิเศษในลานเล็กๆเชอเฟงมองไปที่สิ่งประดิษฐ์ของลัทธิเต่าที่แตกหัก2ชิ้นในมือของเขาดวงตาของเขาเต็มไปด้วยความทุกข์เอิร์ธลิงจูนั้นไร้ประโยชน์จินลิงโจขอให้ผู้ฝึกสอนหลักมาซ่อมมันฉันไม่รู้ว่าคริสตัลนางฟ้าราคาเท่าไหร่
ในเวลานี้ความหนาวเย็นในจิตวิญญาณกลับมาอีกครั้งและเธอเฟงกอดไม่ได้ที่จะตัวสั่นจัดการยาแก้หวัดก่อนแล้วค่อยทำส่วนที่เหลืออุ่นเชิดเสริมที่อยู่ข้างๆได้เตรียมยาอายุวัฒนะที่จำเป็นไว้แล้วลูกบอลไฟจิตวิญญาณจุดประกายจากเตาเล่นแร่แปรธาตุเมื่อมองไปที่เตาเล่นแร่แปรธาตุคุณภาพสูงตรงหน้าเขาเธอเฟงรู้สึกอึดอัดเล็กน้อยแต่เขาก็ยังคงเล่นแร่แปรธาตุอยู่ครึ่งเดือนต่อมาหัวหน้าห้องโถงผู้เคร่งขรึมมองดูยาเม็ดวิญญาณที่เธอเฟงมอบให้ด้วยสายตาแปลกๆความเร็วนั้นเร็วและคุณภาพสูงมากหากคุณสนใจหลังจากกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วให้ไปที่ว่านเหยาถังเมื่อพิจารณาถึงคุณภาพของน้ำอมฤตคุณภาพสูงสำหรับงานนี้หัวหน้าห้องโถงจึงมอบคะแนนครึ่งหนึ่งให้กับเชอเฟงเป็นพิเศษพี่ซูไม่คิดว่าคุณจะมีพลังในการเล่นแร่แปรธาตุขนาดนี้ฉันชื่นชมมันหลงหลิงอยู่ข้างๆเขาพูดในเวลานี้สาวกชั้นนอกในห้องโถงหลักต่างก็มองที่เชอเฟงด้วยสายตาที่แปลกๆเพื่อให้ได้รับการยกย่องจากหัวหน้าห้องโถงความสำเร็จของเขาต้องไปถึงระดับที่สูงมากพี่หลงล้อเล่นเครื่องรางหยกที่คุณทำมีคุณภาพสูงกว่าหลงหลิงพาซูเฟิงไปที่ห้องโถงสมบัติเพื่อแลกสูตรและน้ำอมฤตของยาเม็ดวิญญาณหลงหลิงที่อยู่ข้างๆเขามองไปที่แดนฟางในมือของเชอเฟงและรู้สึกไม่เต็มใจเล็กน้อยพี่หลงฉันจะออกไปหลังจากกลั่นยาโซไฟพิวแล้วเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้พบกับพี่รองที่ห้องโถงสาขาซูเฟิงกล่าวแม้ว่าฉันจะลังเลนิดหน่อยแต่ก็มีงานเลี้ยงในโลกอยู่เสมอเมื่อคุณจักไปบอกพี่ชายของคุณว่าฉันจะไปพบคุณน้ำเสียงของหลงหลิงค่อนข้างไม่เต็มใจดีทันทีที่เขากลับมาที่ลานเล็กๆเชอเฟงก็เริ่มศึกษาสูตรของโซไฟพิวใช้เวลาเพียง3ชั่วโมงในการปรับแต่งเตาเม็ดยาไฟวิญญาณได้สำเร็จสุดท้ายฉันก็ไม่ต้องตัวสั่นตลอดเวลาขณะที่เขาพูดความหนาวเย็นอีกครั้งก็ปรากฏขึ้นในจิตวิญญาณของเขาและเชอเฟงก็ตัวสั่นเป็นครั้งสุดท้ายหลังจากรับประทานยาเพลิงวิญญาณไป3เม็ดวิญญาณทั้งหมดก็ดูเหมือนจะลุกเป็นไฟโซไฟพิวบรรจุพลังของซันไฟไว้ซึ่งวิญญาณของเชอเฟงที่พเนจรจิตวิญญาณนั้นร้อนเผาและกินเวลานาน1ชั่วโมงก่อนที่มันจะจบลงหลังจากนั้นเชอเฟงรู้สึกสดชื่นไปทั่วทั้งร่างกายเช่นเดียวกับความรู้สึกที่ไม่มีสิ่งกีดขวางหลังจากฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยร้ายแรงในที่สุดก็เสร็จแล้วเชอเฟงถอนหายใจด้วยอารมณ์ปูเต่ากรอกทองในขอบลูกปัดเล็กๆก็ตะโกนอย่างมีความสุขเช่นกันไปกันเถิดฉันจะพาคุณไปกินน้ำอมฤตวันนี้ซู่เฟิงกล่าวและนำเต่ากรอกสีทองเข้าสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลต้นโสมสีทองอายุมากกว่า 3,000 ปีถูกเต่าหุ้มกรอกสีทองกลืนเข้าไปจากนั้นจึงกระโจนลงไปในกิ่งก้านของแม่น้ำตรงเทียนเพื่อต่อสู้กับปลาตัวใหญ่เชอเฟงผู้ที่ดูฉากนี้วางแผนที่จะเยี่ยมชมหมู่บ้านโดยเป็นมนุษย์ก่อนจะกลับไปเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเพาะปลูกในขณะนี้เชอเฟงรู้สึกถึงพลังวิญญาณอันยิ่งใหญ่ที่ถูกดึงกลับจากจิตวิญญาณของเขาเต่ากรอกทองต่อสู้ในกิ่งก้านของแม่น้ำตรงเทียนรีบขึ้นฝั่งและคำรามขึ้นไปบนฟ้าเสาทองคำที่หุ้มกระดองเต่าทองพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าในเวลานี้เชอเฟงรู้สึกท่วมท้นด้วยพลังวิญญาณอันมหาศาลเมื่อเขากลับมามีสติสัมปชัญญะเต่ากรอกทองก็ได้รับการเลื่อนขั้นแล้วเต่ากรอกทองซึ่งแต่เดิมมีขนาดใหญ่พอๆกับอาคาร3ชั้นเล็กๆแบบนี้ได้กลายเป็นขนาดเท่าสนามบาสเกตบอลแล้วกระดองเต่าสีทองเต็มไปด้วยอักษรรูนที่เชอเฟงไม่สามารถเข้าใจได้สะท้อนแสงแดดในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ต่างๆกระดองเต่าทั้งตัวดูลึกลับอย่างยิ่งในการรับรู้ของเชอเฟงมีความแปรผันภายในที่แปลกประหลาดในเต่ากรอกสีทองการเล่นแร่แปรธาตุภายในนี้ทำให้เขารู้สึกว่ามันสามารถรองรับแม่น้ำทุกสายและขยายทุกสิ่งได้และความจริงของสวรรค์และโลกก็บรรจุอยู่ในนั้นกูรูเครื่องหมายตัวหนอนเสียงฟ้าร้องอู้อี้ดังขึ้นซู่เฟิงเห็นว่าเป็นซุนกุยที่กำลังคุยกับเต่ากรอกทองกูเครื่องหมายตัวหนอนเต่ากรอกทองมองเชิงกุยด้วยความเคารพและพยักหน้าจากนั้นเชอเฟงก็ได้รับข้อความจากลูกชายของเขาปรากฏว่าเชิงกุยขอให้เต่ากรอกทองไปหาเต่ายักษ์ที่เคลื่อนตัวบนภูเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นเขาก็ตอบสนองขอบคุณเต่าและบินไปหาเต่ายักษ์พร้อมกับลูกชายของเขาภายใต้เทือกเขาขนาดมหึมาและตระหง่านที่ทอดยาวนับหมื่นฟุตมีหัวเต่าตัวใหญ่ยื่นออกมามองดูเต่ากรอกทองที่ดูเหมือนเมล็ดงานในดวงตาของเขาอย่างกรุณาจากนั้นเขาก็เงยหน้าขึ้นและมองไปยังทิศทางความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงในระยะไกลด้วยความรังเกียจและทำอะไรไม่ถูกในดวงตาของเขาเชอเฟงซึ่งอยู่ห่างไกลมองไปที่เต่ายักษ์ที่กำลังเคลื่อนตัวบนภูเขาด้วยความคาดหวังฉันไม่รู้ว่าเต่าศักดิ์สิทธิ์นี้สามารถให้มรดกอะไรแก่เสี่ยวจิงได้ซู่เฟิงพบว่าตั้งแต่เซียวจินฝึกฝนวิธีหายใจในโลกของภูเขาและทะเลเขาก็เริ่มแตกต่างออกไปอย่างช้าๆต่อมาไม่ว่าจะเป็นมรดกรุนของเต่าหมุนหรือการกินเปลือกไข่ของอีกาทองการเปลี่ยนแปลงนี้พัฒนาลึกซึ้งยิ่งขึ้นเชอเฟงชอบที่จะได้ยินเกี่ยวกับประเด็นนี้หากไม่มีโลกแห่งสัตว์ประหลาดเขาอาจจะยังคงดิ้นรนเพื่อหาทองเล็กน้อยจากหินวิญญาณเมื่อสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงตกอยู่ในความคิดประเภทนี้ทันใดนั้นฟ้าร้องสีทองขนาดใหญ่ก็ตกลงมาจากท้องฟ้าในระยะไกลและทิศทางของมันคือเต่าสีทองเพียงชั่วพริบตาความรู้สึกเสียวซ่าก็ออกมาจากวิญญาณของเต่ากรอกทองและจากนั้นก็แพร่เชื้อสู่จิตวิญญาณของเชอเฟงก่อนที่เชอเฟงจะทันได้โต้ตอบสายฟ้าสีทองอีกลูกหนึ่งก็ฟาดใส่เต่าที่หุ้มกรอกสีทองในเวลานี้เชอเฟงรู้สึกเจ็บปวดเล็กน้อยจากจิตวิญญาณของเต่ากรอกทองแต่มันก็เป็นความรู้สึกดื้อรั้นมากกว่าซูเฟิงที่ต้องการหยุดมันก็ถูกหยุดด้วยความคิดที่ส่งมาจากเต่ากรอกสีทองที่ส่งมาให้เขาฟ้าร้องครั้งที่3กระทบวิญญาณของเชอเฟงมึนงงไปหมดเช่นเนียนแทบจะทนไม่ไหวและออกจากโลกแห่งภูเขาและทะเลในเวลานี้แรงอันนุ่มนวลส่งเต่ากรอกทองออกจากอาการโคม่าขอบคุณผู้อาวุโสที่ส่งต่อมรดกของเสี่ยวจินซู่เฟิงกล่าวด้วยความเคารพจากนั้นจึงเริ่มตรวจสอบสถานการณ์ของกุ้ยซี
หลังจากตรวจสอบแล้วฉันพบว่ายกเว้นขนาดร่างกายของฉันเล็กกว่าเมื่อก่อนมากกว่าครึ่งฉันยังมีสุขภาพที่ดีในด้านอื่นๆอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งร่างกายและจิตวิญญาณแข็งแกร่งกว่าตอนที่พวกมันก่อตัวขึ้นจากการเล่นแร่แปรธาตุภายในครั้งแรกหลายเท่าเสี่ยวจินคุณจำได้ไหมว่าพ่อของคุณหน้าตาเป็นอย่างไรซู่เฟิงกล่าวพร้อมกับมองไปที่เต่าที่กลายเป็นขนาดเท่าบ้านธรรมดาอีกครั้งดวงตาเล็กๆที่ไร้เดียงสาของเต่ากระทองมองไปที่เชอเฟงและสายหัวลืมมันซะฉันจะรู้ทีหลังซู่เฟิงพูดและมองไปที่เปลือกของเต่าวิญญาณกระทองและเริ่มมองดูอักษรรูนบนเปลือกหอยอย่างใกล้ชิดนี่ควรเป็นตัวแทนของไฟอันวิจิตรของดวงอาทิตย์ความคิดทางจิตวิญญาณปกคลุมไปทั่วอักษรรูนที่เหมือนดวงอาทิตย์เชอเฟงยังคงมองลงไปต่อมาเขาพบว่าหน้าอายที่เขาไม่สามารถเข้าใจอักษรรูนอื่นๆได้ยกเว้นอันนี้เสี่ยวจินคุณปลุกพลังเวทมนต์ใหม่ๆบ้างไหมเชอเฟงถามอย่างคาดหวังเต่ากระทองพยักหน้าจากนั้นแสงสีทองอันแข็งแกร่งก็โผล่ออกมาจากกลางของมันพลังงานสีทองขององค์ประกอบทั้ง5ที่อยู่รอบๆควบแน่นอย่างรวดเร็วกับตัวเป็นอาวุธที่มีรูปร่างหลากหลายจากนั้นภายใต้การควบคุมของเต่ากระทองมันก็เริ่มเปลี่ยนแปลงจากการสังเกตของเชอเฟงอาวุธเหล่านี้ที่ควบแน่นด้วยพลังงานสีทองนั้นแข็งแกร่งมากและพลังที่แบกอยู่บนพวกมันก็ไม่ด้อยไปกว่าดาบยักษ์อสูรสีทองอย่างแน่นอนเพื่อทดสอบพลังเหนือธรรมชาติใหม่ของกิซี่เขามาที่เนินเขาบาอิจางจากนั้นภายใต้การโจมตีเต็มรูปแบบของเต่าวิญญาณกระทองเนินเขาทั้งหมดก็กลายเป็นซากปรักหักพังปิดก้อนใหญ่ที่ควบแน่นด้วยพลังงานสีทองพุ่งชนเข้ากับเนินเขาทีละก้อนจนกลายเป็นผงทั้งหมดความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงดูตื่นเต้นผิดปกติบนท้องฟ้าความแข็งแกร่งที่เพิ่มขึ้นทุกครั้งของเต่าวิญญาณกระทองเป็นการรับประกันอนาคตของเชอเฟงไม่เสี่ยวจินกำลังก้าวหน้าดังนั้นฉันต้องก้าวหน้าไม่อย่างนั้นฉันจะคู่ควรกับการเป็นนายของเขาได้อย่างไรเชอเฟงกล่าวและบินไปยังภูเขาคิงกิ้วบนภูเขาชิงชิวหญิงสาวก้าวหางในชุดยาวสีแดงพีทกำลังจับสัตว์ตัวเล็กและโกนเล็บด้วยมีดนายน้อยฉันไม่ได้มาเยี่ยมบ้านทาสมานานแล้วเสียงนั้นขมขื่นเล็กน้อยและมีความขี้เล่นในดวงตาที่เย้ายวนนางสาวก้าวหางอย่าล้อเล่นฉันทนไม่ไหวแล้วเชอเฟงยอมแพ้อย่างรวดเร็วบอกมาสิว่าจะทำอะไรกับฉันได้บ้างเครื่องหมายตัวนอนเด็กหญิงก้าวหางวางขาข้างหนึ่งของสัตว์ร้ายตัวน้อยแล้วหยิบอีกข้างขึ้นมาฉันอยากจะถามซึ่งเป็นแบบฝึกหัดที่ทรงพลังที่สุดในโลกเกรทวิลเดอร์เนสเวลเชอเฟงถามอย่างสงสัยคุณพูดถึงการออกกำลังกายแต่ฉันไม่รู้เรื่องนั้นแบบฝึกหัดในเผ่ามังกรทั้งหมดเริ่มต้นจากมรดกทางสายเลือดซึ่งโลกภายนอกไม่เป็นที่รู้จักการแท้งบุตรในต่างประเทศส่วนใหญ่เป็นทักษะของเผ่าสัตว์ประหลาดและแม่มดแต่สิ่งเหล่านี้สามารถใช้เพื่อการอ้างอิงเท่านั้นและพวกมันไม่ได้มีประโยชน์มากนักเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทักษะอันทรงพลังมากดูเหมือนว่าจะมีชื่อว่านายดูเหมือนว่าฉันเคยได้ยินชื่อนี้มาก่อนเด็กหญิงก้าวหางคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้สาวก้าวหางจำไม่ได้ฉันขอโทษที่ทำให้ลำบากใจเธอเฟ้งกล่าวด้วยความรู้สึกผิดหวังเล็กน้อยในใจดูเหมือนว่าวิธีการเพาะปลูกสามารถพึ่งพาได้เฉพาะดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เท่านั้นฉันได้ยินบรรพบุรุษของสารมังกรพูดว่าผู้แข็งแกร่งที่สุดที่สามารถยืนระหว่างสวรรค์และโลกจะต้องเป็นผู้บุกเบิกถนนใหญ่วิธีปลูกฝังเป็นแนวทางแบบเดิมๆก็พอเรียนรู้ประสบการณ์ได้บ้างอยากเป็นคนเข้มแข็งก็ต้องเดินบนเส้นทางด้วยตัวเองเด็กหญิงก้าวหางพูดอย่างเงียบๆคำพูดเหล่านี้ระเบิดในจิตวิญญาณของเชอเฟงเหมือนฟ้าร้องขอบคุณนางสาวก้าวหางที่แจ้งให้ข้าทราบหลังจากพูดจบเชอเฟงก็ออกจากโลกแห่งสัตว์ในตำนานไปตามทางของคุณเองเครื่องหมายตัวหนอนซูเฟิงที่กำลังนั่งอยู่ในห้องฝึกซ้อมพึมพำยังเร็วเกินไปที่จะคิดเรื่องนี้สิ่งเหล่านั้นจะเกิดขึ้นหลังจากก้าวผ่านประตูนางฟ้าในอนาคตเชอเฟงสายหัวและเริ่มฝึกซ้อมวันที่2ณประตูสาขาโลกพี่หลงเราจะติดต่อไปในอนาคตเชอเฟงโบกมือลาน้องชายเชอเดินช้าๆไปตลอดทางเมื่อฉันค้นคว้าเครื่องรางหยกชนิดใหม่ฉันจะให้น้องชายเชอใช้อันแรกหลงหลิงโบกมือแล้วพูดอย่างไม่เต็มใจโอเคเครื่องหมายตัวนอนดินแดนอมตะนานหมิงเมืองอมตะไผ่วิญญาณเชอเฟงซื้อไผ่ศักดิ์สิทธิ์สดจำนวนมากจากหอการค้าและส่งพวกเขาไปที่ซิ่วเจียซูเพื่อให้กิซี่ลองสิ่งใหม่ๆสถานบันเทิงที่มีชื่อเสียงที่สุดที่นี่อยู่ที่ไหนเชอเฟงยิ้มให้กับหัวหน้างานที่ขายไม้ไผ่ให้เขาตอนนี้เขาเป็นอิสระและโดดเดี่ยวแล้วและเขาก็ไม่ขาดแคลนหินวิญญาณดังนั้นเขาจึงต้องการไปยังสถานที่ที่ผู้ชายจริงจังอยากรู้หากแขกผู้มีเกียรติต้องการถามคำถามนี้จะต้องเป็นหอคอยคายเอาละแขกผู้มีเกียรติสามารถตามคำพูดของหัวหน้าหอการค้าดวงตาของเชอเฟงก็สว่างขึ้นเรื่อยๆไม่นานหลังจากนั้นเชอเฟงก็ยืนอยู่หน้าประตูที่สง่างามและมีกลิ่นหอมมองตานายน้อยนี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่ามีกลิ่นหอมของดอกกุหลาบและมีมืออันอ่อนนุ่งวางบนไหล่ของเชอเฟงอย่างอ่อนโยนใบหน้าที่มีเสน่ห์เล็กน้อยพร้อมโลโก้อยู่ห่างจากเชอเฟงเพียงไม่กี่ก้าวเพิ่งมาที่นี่ครั้งแรกมีอะไรจะแนะนำไหมเชอเฟงยิ้มเล็กน้อยรอยยิ้มของนายน้อยดูเหมือนไม่ใช่ครั้งแรกที่ฉันมาที่นี่รอยยิ้มนี้ทำให้หัวใจเล็กๆของฉันเต้นแรงมิเอโอซูมิเอโอแลนคุณสองคนจะรอให้นายน้อยคนนี้เข้าไปผู้หญิงคนนั้นหันศีรษะแล้วพูดอย่างสง่างามไปที่ประตูในขณะนี้มีหญิงสาวฝาแฝดสองคนที่เหมือนกันออกมาจากประตูจับแขนของเชอเฟงจากซ้ายไปขวาอย่างเขินอายแล้วเดินเข้าไป3วันต่อมาเชอเฟงได้ก้าวเข้าสู่ชุดเคลื่อนย้ายมวลสารไปยังดินแดนเทพนิยายอื่นๆดินแดนอมตะเทียนซุนเมืองอมตะในเมคาแดนสวรรค์ทั้ง67แห่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์ดินแดนอันดับต้นๆคือสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของนิกายแม้ว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งท้องฟ้าล้ำลึกจะอ่อนแอกว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เล็กน้อยแต่ก็เป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ระดับสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยเชอเฟงเดินไปรอบๆในเมืองนางฟ้าที่เจริญรุ่งเรืองที่สุดในดินแดนอมตะเทียนงวนเพื่อสัมผัสประสบการณ์ลักษณะเฉพาะของท้องถิ่น
ใช้เวลาไม่นานก็มาถึงหอการค้าที่ใหญ่ที่สุดในเมืองนางฟ้าแห่งนี้ทันทีที่เขาเข้าไปในประตูพนักงานของหอการค้าก็เข้ามาหาซูเฟิงด้วยความเคารพแขกที่รักคุณต้องการอะไรหาห้องส่วนตัวแล้วโทรหาหัวหน้าของคุณเชอเฟงกล่าวขณะดูผลิตภัณฑ์ที่แสดงบนเคาน์เตอร์หอการค้าเมื่อได้ยินสิ่งนี้ดวงตาของชายคนนั้นก็เป็นประกายจากนั้นเขาก็พาเชอเฟงไปที่ห้องส่วนตัวที่หรูหรามีสาวใช้แสนสวยหลายคนอยู่ในห้องส่วนตัวเมื่อเห็นการมาถึงของเชอเฟงพวกเขาก็เริ่มชงชาให้เขาไม่นานนักหัวหน้าในชุดจีนก็มาถึงกล่องฉันปล่อยให้แขกผู้มีเกียรติรอเป็นเวลานานผู้บังคับบัญชาในชุดจีนกล่าวด้วยรอยยิ้มใช้เวลาไม่นานเชอเฟงจิบชาแห่งจิตวิญญาณในคลังของหอการค้าของคุณมีคัมภีร์ที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะสำหรับชุดเครื่องรางนักเล่นแร่แปรธาตุที่ต่ำกว่าระดับอมตะหรือไม่ซูเฟิงถามนี่เป็นหนึ่งในเป้าหมายของเชอเฟงในการเดินทางรอบเมืองนางฟ้าต่างๆใช่แต่ไม่มากผู้บังคับบัญชาได้นำผู้สื่อสารออกมาและออกคำสั่งไม่นานนักเสมียนคนหนึ่งก็เข้ามาถือจานหยกที่มีใบหยก12ใบวางอยู่มี3ส่วนและบทความทั้งหมด9บทความแขกสามารถอ่านได้ร้อยคำเพื่อยืนยันความถูกต้องผู้บังคับบัญชาผลักแผ่นหยกไปด้านหน้าเชอเฟงซูเฟิงไม่สุภาพนักเขาหยิบพวกมันขึ้นมาดูทีละคนใช่พวกนี้เท่าไหร่หากลูกค้าผู้มีเกียรติซื้อด้วยความจริงใจคริสตัลนางฟ้า3อันก็เพียงพอแล้วผู้บังคับบัญชากล่าวว่าเอาละเอาสมบัติการติดตามสัตว์ร้ายอวกาศชั้นยอดมาให้ฉันอีกชิ้นหนึ่งเชอเฟงคิดที่จะเปลี่ยนกิซี่ให้เป็นบ้านที่กว้างขึ้นโปรดดูเถิดแขกผู้มีเกียรตินี่คือสวนพันวิวมีพื้นที่100,000ตารางฟุตในสวนมีภูเขาแม่น้ำทะเลสาบทะเลภูเขาและลำธารทิวทัศน์ทั้งหมดอยู่ที่นั่นและสวนก็มีรูปแบบการรวบรวมวิญญาณระดับสูงสุดมันสามารถดูดซับพลังงานของวิญญาณที่ลอยอยู่ระหว่างสวรรค์และโลกเพื่อใช้เองรับรองว่าสวนจะเป็นเหมือนแดนสวรรค์หัวหน้างานถือสมบัติพื้นที่บูติกรูปทรงสวนขนาดเล็กไว้ในมือแล้วแนะนำมันไม่จำเป็นต้องไปต่อแค่มีหินวิญญาณกี่ก้อนเชอเฟงถามอย่างสบายๆต้องการหินวิญญาณระดับสูงเพียง 8,000 ก้อนเท่านั้นผู้บังคับบัญชายิ้มเล็กน้อยโอเคเครื่องหมายตัวนอนเมื่อเชอเฟงเดินออกจากหอการค้าเต่ากระทองก็เปลี่ยนไปอยู่บ้านใหม่ในขณะนี้มีเสียงดังก้องไปทั่วแดนสวรรค์เทียนเจียวเฟนจีเอ็กวอลลิงของฉันแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทิ้งวนได้รับมรดกของกษัตริย์อมตะแล้วยินดีด้วยผลฝ่ายวิญญาณ10วันจะนำพรมาสู่คนทั่วไปสถานที่มรดกเล็กๆหลายพันแห่งหากคุณได้รับคุณสามารถเป็นสิทธิ์ภายนอกของฉันในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้สำหรับหอการค้าทั้งหมดภาษีและค่าธรรมเนียมจะลดลง 20% ในไตรมาสนี้หลิงกู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์นี้ได้มาในราคาพรีเมียม2เท่าของราคาเมฆแห่งจิตวิญญาณรวมตัวกันบนท้องฟ้าและพลังทางจิตวิญญาณอันน่าอัศจรรย์ก็รวมตัวกันบนท้องฟ้ากลายเป็นเม็ดฝนและตกลงสู่พื้นโลกในขณะนี้เมืองนางฟ้าทั้งเมืองเริ่มชื่นชมยินดีผู้คนจำนวนนับไม่ถ้วนเดินบนถนนเพื่อต้อนรับการมาถึงของฝนฝ่ายวิญญาณในการรับรู้ของเชอเฟงความหนาแน่นของพลังทางจิตวิญญาณของเมืองนางฟ้าทั้งหมดหนาแน่นขึ้นด้วยความเร็วที่มองเห็นได้ด้วยตาเปล่าเมื่อหายใจเข้าลึกๆกระแสพลังจิตวิญญาณแห่งสวรรค์และโลกอันบริสุทธิ์จะเข้าสู่ช่องท้องและส่งผ่านไปยังร่างกายทั้งหมดฉันชอบเวลาที่ฉันไม่เห็นด้วยกับผลประโยชน์เชอเฟงค้นพบว่ามีสิ่งดีๆเกิดขึ้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของซองเมนทางฝ่ายมนุษย์และหากมีความขัดแย้งใดๆจะมีการมอบผลประโยชน์แม้ว่าสิ่งที่เชอเฟงสามารถเพลิดเพลินได้ที่นี่จะเป็นเพียงพลังทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์ที่นำมาจากฝนแห่งจิตวิญญาณแต่ผู้คนรอบตัวเขาที่กำลังเฉลิมฉลองความสนุกสนานได้กระตุ้นอารมณ์ของเขาเมื่อมองไปที่ฝูงชนที่ส่งเสียงเชียร์เชอเฟงก็หัวเราะเช่นกันในขณะนี้สมบัติการสื่อสารดังขึ้นพี่ชายพิธีเริ่มต้นของฉันจบลงแล้วและพลังที่ฉันได้รับได้ผลักดันฉันไปสู่จุดสูงสุดของเวทีเนสเซนโซโดยตรงเสียงของเชอมิงดังขึ้นดังนั้นหากคุณฝึกฝนเพิ่มอีกนิดคุณจะสามารถก้าวไปสู่ขั้นของการเปลี่ยนแปลงได้เชอเฟงกล่าวอย่างอิจฉายังเช้าอยู่ปรมาจารย์ที่ฉันเคารพบูชาบอกฉันว่าความเข้าใจของฉันเกี่ยวกับเคนโดยังอ่อนแอมากและต้องใช้เวลาสักระยะในการฝึกฝนก่อนที่ฉันจะก้าวหน้าได้พี่ชายอาจารย์ที่ฉันบูชานั้นเป็นหลวงผู้ยิ่งใหญ่และปัจจุบันเขาเป็นเพียงศิษย์ที่ลงทะเบียนแล้วหลังจากก้าวผ่านประตูนางฟ้าแล้วเขาก็สามารถกลายเป็นศิษย์ส่วนตัวได้ซูหมิงกล่าวอย่างมีความสุขต้าหลัวน้องชายขึ้นอยู่กับคุณว่าครอบครัวของเราจะทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าในอนาคตได้หรือไม่เชอเฟงก็เริ่มมีความสุขเช่นกันครอบครัวเริ่มดีขึ้นเรื่อยๆและเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้ดีขึ้นพี่ชายกลับมาเร็วๆนี้ทั้งครอบครัวของเรามีน้อยคำพูดของเชอมิงใจดีและแต่งแต้มด้วยการพึ่งพาอาศัยกันไม่เป็นไรฉันจะพยายามกลับไปโดยเร็วที่สุดเพื่อดูว่าน้องชายของฉันสง่างามแค่ไหนพี่ชายทั้งสองคุยกันสักพักและเชอเฟงก็วางสายไปพร้อมกับยิ้มดูเหมือนฉันต้องรีบกลับแล้วซู่เฟิงหยิบการ์ดเซียนหอยุออกมาดูความสมดุลแล้วรู้สึกเป็นทุกข์แดนสวรรค์แต่ละแห่งจะมีเมืองแห่งนางฟ้าเป็นศูนย์กลางซึ่งจะมีการเคลื่อนย้ายมวลสารไปทั่วแดนสวรรค์จากอาณาจักรอมตะเทียงวนสู่อาณาจักรอมตะไทจุคุณต้องข้าม4อาณาจักรนางฟ้าและคุณต้องเทเลพอร์ต5ครั้งแต่ละครั้งมีคริสตัลนางฟ้า20อันตามความเร็วนี้เมื่อไหร่เราจะสามารถรวบรวมผลึกอมตะ 100,000 อันและชุบชีวิตคังคกหยกจิ๋วกงได้เชอเฟงกล่าวด้วยความกังวลเล็กน้อยในขณะนี้อาวุธสื่อสารดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้เป็นข้อความจากผู้ดูแลอ้วนวัยกลางคนแขกที่รักฉันจะสามารถมาถึงอาณาจักรอมตะแห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงได้ในอีกเดือนหนึ่งหากมีอะไรที่คุณต้องการคุณสามารถบอกฉันได้โดยตรงเมื่อเห็นข่าวเกี่ยวกับหัวหน้าของชายอ้วนวัยกลางคนสีหน้าของเชอเฟงก็เปลี่ยนไปดินแดนนางฟ้าแห่งไหนที่เรือนางฟ้าของคุณจอดที่จุดต่อไปฉันอาจจะต้องล่องลอยไปกับสายลมเชอเฟงได้ตอบกลับ3วันต่อมาเรือนางฟ้าของหอการค้าจะหยุดที่เทียนเนียนอิมมอร์เทลเรียมและ7ดราก้อนอิมมอร์เทลซิตี้แขกผู้มีเกียรติยังไม่มาถึงแอบโซลูทบีกินนิ่งอิมมอร์เทลเรียมเหรอคำตอบของผู้ดูแลอ้วนวัยกลางคนเต็มไปด้วยความสงสัย
ข้าใจแล้วฉันขอนั่งเรือนางฟ้าของหอการค้าของคุณได้ไหมแน่นอนยินดีเป็นอย่างยิ่งเธอเฟ้งทำการคำนวณดินแดนอมตะเทียนหอยานอยู่ประตูถัดไปและสามารถเข้าถึงได้โดยการเคลื่อนย้ายมวลสารระหว่างเมืองอมตะซึ่งช่วยประหยัดเงิน3วันต่อมามีสถานที่แห่งหนึ่งนอกเมืองนางฟ้ายู่หลงที่จอดเรือนางฟ้าไว้เป็นพิเศษเรือสีน้ำเงินเข้มลำใหญ่ที่มีความยาว 10,000 ฟุตค่อยๆร่อนลงจากท้องฟ้าลิฟต์โดยสารและโกดังสินค้าของเซียนโจเปิดพร้อมกันและคนในชุดของหอการค้าไทอันบาวก็เริ่มขนย้ายสินค้าไปมาอย่างรวดเร็วและที่ลิฟต์โดยสารผู้ดูแลอ้วนวัยกลางคนก็พาเสี่ยวเสวี่ยอมาด้วยและเซียวโหนวอก็รอซูเฟิงอย่างกระตือรือร้นเมื่อมองดูทั้ง3คนในระยะไกลเชอเฟงก็หัวเราะทันทีการได้พบเพื่อนฝูงในที่ห่างไกลจากบ้านถือเป็นความสุขอย่างยิ่งแขกที่รักไม่คิดว่าเราจะได้พบกันที่นี่มันเป็นโชคชะตาหัวหน้าอ้วนวัยกลางคนพูดอย่างตื่นเต้นเสี่ยวเสวี่ยอและเซียวโหนวอที่อยู่ข้างๆเธออกแขนของซูเฟิงจากซ้ายไปขวาแล้วเพื่อแสดงอาการป่วยไข้ของเธอดวงตากลมโต2คู่ทำให้หัวใจของเชอเฟงสั่นไหวระหว่างทางมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นและบังเอิญว่าเรือนางฟ้าของหอการค้าของคุณลงจอดที่นี่เชอเฟงยิ้มเล็กน้อยแขกผู้มีเกียรติบนเรือนางฟ้าฉันได้เตรียมงานเลี้ยงต้อนรับไว้แล้วกรุณามาหาฉันด้วยเป็นเกียรติสำหรับหอการค้าของเราที่สามารถสร้างเรือนางฟ้าสำหรับหอการค้าเทียนเปาผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนพูดขณะที่เขานำทางในห้องจัดเลี้ยงสุดหรูที่ชั้นบนสุดของเซียนโจโต๊ะเต็มไปด้วยอาหารอันล้ำค่าต้นทุนสูงไปหน่อยเหรอเชอเฟงกล่าวขณะมองดูอาหารบนโต๊ะนี้เมื่อมองดูแบบสบายๆการตรวจสอบด้วยสายตาต้องใช้หินวิญญาณคุณภาพสูงอย่างน้อย10ก้อนและส่วนผสมเกือบทั้งหมดที่ใช้ในอาหารบนโต๊ะนั้นหายากมันไม่แพงเลยเมื่อแขกผู้มีเกียรตินั่งลงการมาเรือนางฟ้าที่หอการค้าแห่งนี้ก็เหมือนมาที่บ้านของคุณเองมีคนนั่ง4คนเสี่ยวเซโวและเสี่ยวโหนวอนั่งรอบๆซูเฟิงคนหนึ่งริงวายและอีกคนถือผักซูเฟิงแทบไม่ต้องใช้มือเลยมือซ้ายและขวาเพียงแค่โอบรับความงามเท่านั้นในงานเลี้ยงเชอเฟงกินมันจนพอใจและในที่สุดเขาก็เกือบจะดื่มเป็นชิ้นๆในท้ายที่สุดเขาจำได้เพียงคลุมเครือว่าเสี่ยวเซโวเสี่ยวโหนวอช่วยเขาไปที่เตียงขนาดใหญ่พลิกหลวนและฟีนิกกลับหัวสวรรค์และโลกเต้นรำด้วยกันเมื่อเชอเฟงตื่นขึ้นมาก็พบว่าเขานอนอยู่บนเตียงขนาดใหญ่2ฟุตนอกจากจะมีร่าง2ตัวเหมือนลูกแมวแล้วแขนหยก2แขนวางอยู่บนร่างของเธอข้างหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกข้างอยู่ทางขวาเมื่อเห็นฉากนี้เชอเฟงก็รู้สึกบางอย่างในใจฉันรู้สึกถึงเพียงเสียงกระจกแตกในร่างกายของฉันคอขวดที่ไม่สามารถทะลุออกได้หลังจากใช้ยาครอบจักรวาลทุกชนิดจนหมดในช่วงหลายปีที่ผ่านมาได้เปิดรอยร้าวขึ้นท่านอาจารย์ท่านตื่นแล้วเราจะช่วยท่านลุกขึ้นทันทีเซียวโหนวอพูดด้วยตาพร่ามัวไปนอนเถอะคอขวดแตกแล้วฉันอยากหาห้องซ้อมสู้เฟิงปลอบแมวนมตัวน้อย2ตัวที่อยู่ข้างๆเขาลุกขึ้นสวมเสื้อผ้าแล้วเดินออกไปที่ประตูหยิบอาวุธสื่อสารขึ้นมาส่งข้อความถึงหัวหน้าอ้วนวัยกลางคนไม่นานหลังจากนั้นก็มีร่างหนึ่งรีบเข้ามาหาเชอเฟงเรียนแขกห้องซ้อมได้จัดเตรียมไว้แล้วกรุณาตามฉันมาในอาณาจักรลับแห่งการฝึกฝนบนเรือนางฟ้าเชอเฟงนั่งขัดสมาธิในนั้นและหยิบน้ำอมฤตต่างๆออกมาเพื่อการพัฒนาเชอเฟงเริ่มฝึกแบบฝึกหัดครอบครัวสำหรับการฝึกฝนในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เขาต้องการรอจนกว่าเขาจะได้รับการเลื่อนขั้นเป็นขั้นวิญญาณแรกเริ่มก่อนจะฝึกฝนในขณะที่เขากินยาทำลายอุปสรรคชั้นยอดพลังวิญญาณที่แปลกประหลาดก็พุ่งขึ้นในท้องของเขาและเริ่มที่จะกระทบคอขวดคลื่นแล้วคลื่นเล่าสิ่งกีดขวางที่ทำลายไม่ได้แต่เดิมนั้นกำลังพังทลายลงอย่างช้าๆกระแสน้ำวนแห่งพลังวิญญาณเพิ่มขึ้นจากห้องฝึกที่เชอเฟงอยู่ผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนที่เตรียมพร้อมมาเป็นเวลานานได้ทุบหินวิญญาณระดับสูงจำนวนมากโดยตรงและบังคับให้พลังทางวิญญาณจำนวนมากกระตุ้นให้เชอเฟงดูดซับด้วยพลังทางจิตวิญญาณอันบริสุทธิ์จำนวนมหาศาลมันเข้าสู่น้ำอมฤตสีทองของเชอเฟงแกนทองคำเริ่มบวมอย่างช้าๆและรอยแตกก็ค่อยๆเปิดออกจากแกนทองคำตัวร้ายของเชอเฟงเวอร์ชันเอคิวหลุดออกมาจากน้ำอมฤตสีทองและปรากฏตัวในตันเทียนของเชอเฟงและแกนแท้ของน้ำอมฤตสีทองทั้งหมดก็ถูกดูดกลืนโดยเนสเซนโซอย่างสมบูรณ์10วันต่อมาเชอเฟงเดินออกจากห้องฝึกซ้อมด้วยใบหน้าที่มีความสุขขอแสดงความยินดีแขกผู้มีเกียรติสำหรับการก้าวไปสู่เนสเซนโซขอแสดงความยินดีอาจารย์ที่ได้รับการเลื่อนขั้นเป็นเนสเซนโซเมื่อเห็น3คนแสดงความยินดีเชอเฟงก็หัวเราะให้ยืมดินแดนสมบัติของหอการค้าของคุณฉันจะจดจำความรักนี้มันเป็นเพียงความพยายามเล็กน้อยผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนโบกมืออย่างรวดเร็วแล้วพูดว่าในเวลานี้เชอเฟงมองไปที่ตำแหน่งของเรือนางฟ้าและเรือนางฟ้ากำลังแล่นอยู่ในทุ่งดวงดาวในเวลานี้เมื่อนำทางไปในทุ่งดวงดาวฉันควรทำอย่างไรหากพบสัตว์ประหลาดแห่งทุ่งดาวซู่เฟิงถามทันทีนี่เป็นสนามดาวตื้นและความน่าจะเป็นที่สัตว์ขนาดยักษ์จะปรากฏนั้นมีน้อยมากถ้ามันปรากฏขึ้นเซียนโจก็สามารถตรวจจับมันล่วงหน้าและส่งมันออกไปได้โดยตรงชายอ้วนวัยกลางคนอธิบายเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ลูบคางของเขาและมองไปยังกาแลคอซีที่สว่างไสวซึ่งอยู่ไกลจากสนามดวงดาวหลังจากเกิดอุบัติเหตุฉันตรวจสอบข้อมูลผ่านสมบัติการสื่อสารพิเศษของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์สถานการณ์เช่นเขานั้นหายากมากและความน่าจะเป็นก็เหมือนกับถูกลอตอเตอรียิ่งไปกว่านั้นเขายังได้เห็นการติดตามของสัตว์ร้ายแห่งดวงดาวยักษ์ตัวนั้นด้วยปรากฏว่าสัตว์ร้ายขนาดยักษ์ในทุ่งดวงดาวนั้นสบายดีในส่วนลึกของทุ่งดวงดาวแต่ด้วยเหตุผลบางอย่างมันถูกขับออกไปโดยเรือนางฟ้าที่แล่นผ่านจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เมื่อมาถึงจุดนี้สัตว์ร้ายตัวใหญ่ตัวนี้มีความแค้นอยู่บนเรือนางฟ้าซึ่งมีสัญลักษณ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ด้านนอกของเรือที่เชอเฟงตั้งอยู่เป็นสถานที่ซึ่งมีภาพสัญลักษณ์ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์
การติดตามผลคือดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ได้ส่งหลัวตัวใหญ่ไปฆ่าสัตว์ร้ายยักษ์โดยตรงไม่เป็นไรถ้าคุณไม่มีเชอเฟงพยักหน้าแท็กที่รักยังมีเวลาอีกครึ่งเดือนก่อนที่เรือนางฟ้าจะไปถึงดินแดนอมตะแห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงฉันไม่รู้ว่าคุณเตรียมการอะไรไว้สำหรับครึ่งเดือนนี้ผู้ควบคุมอ้วนวัยกลางคนกล่าวฉันจะรักษาเสถียรภาพการฝึกฝนของฉันก่อนเพียงใช้เวลานี้เพื่อช่วยฉันรวบรวมสูตรยาครอบจักรวาลยอดนิยมเหล่านั้นซูเฟิงกล่าวหลังจากก้าวไปสู่ระดับแนเซนโซแล้วเขาแทบจะรอไม่ไหวที่จะได้เยี่ยมชมโลกแห่งภูเขาและทะเลเอาละหากคุณมีสิ่งที่ต้องการบอกเสี่ยวเซโวเสี่ยวโหนวอโดยตรงเชอเฟงพยักหน้าในห้องฝึกลับบนเรือนางฟ้าเชอเฟงนั่งขัดสมาธิและสัมผัสทางจิตวิญญาณของเขาก็เข้าสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลทันทีที่เขาเข้ามาความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงก็รู้สึกว่าโลกนี้กว้างใหญ่ไร้ขอบเขตในขณะนี้ในการรับรู้ของเชอเฟงโลกแห่งภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายก็ชัดเจนยิ่งขึ้นที่ไหนสักแห่งเขารู้สึกถึงการมีอยู่ของทางสายกลางในโลกแห่งภูเขาและทะเลก่อนอื่นเขาทิ้งกิซี่ไว้ข้างๆเชิงกุยจากนั้นไปที่เผ่าไทเกอร์อีวิลในจัตุรัสขนาดใหญ่ใจกลางเผ่าพยัคฆ์ร้ายกลุ่มเด็กที่โตแล้วครึ่งหนึ่งกำลังออกกำลังกายโดยถือก้อนหินที่มีขนาดใหญ่กว่าพวกมันหลายเท่าผู้เผยพระวจนะเท่าอยู่ข้างๆเขามองดูฉากนี้ด้วยใบหน้าที่มีความสุขเมื่อสัมผัสได้ถึงการมาถึงของเชอเฟงผู้เผยพระวจนะเท่าก็ยืนขึ้นและโค้งคำนับไปทางเชอเฟงจากนั้นจึงไปยังสถานที่ที่ทั้งสองพูดคุยกันบ่อยๆสัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของสหายดาวอิฐเชอแข็งแกร่งกว่าเดิมยินดีด้วยพระศาสดาตรัสด้วยรอยยิ้มการก้าวไปสู่ระดับเนสเซนโซโดยบังเอิญคุณช่วยบอกฉันเกี่ยวกับสถานการณ์ในเมืองใหญ่ที่อยู่ห่างออกไปกว่า 800,000 ไมล์ได้ไหมซูเฟิงถามทั้งสองเคยพูดคุยเกี่ยวกับเมืองใหญ่นั้นมาก่อนแต่ไม่ได้พูดถึงรายละเอียดมีผู้เป็นอมตะนั่งอยู่ในเมืองอสูรจานและเขาปกป้องทั้งเมืองในเมืองนี้มีชนเผ่าหลักอยู่6ชนเผ่าโดยมีประชากรถาวรมากกว่า4ล้านคนในเมืองชายชราผู้เผยพระวจนะบอกเชอเฟงทุกอย่างที่เขารู้โอเคงั้นฉันไปก่อนนะหลังจากเข้าใจสถานการณ์แล้วเชอเฟงก็บินไปในทิศทางที่ศาสดาพยากรณ์ชี้สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงผ่านกำแพงก่อนหน้านี้ได้อย่างง่ายดายและบินไปยังเมืองใหญ่อย่างรวดเร็วเมื่อพวกเขาเข้าใกล้มากขึ้นเชอเฟงก็มองเห็นชนเผ่ามนุษย์มากขึ้นเรื่อยๆชนเผ่าเหล่านี้มีตั้งแต่ไม่กี่ร้อยถึงหลายแสนในสายตาของเชอเฟงสภาพความเป็นอยู่ของพวกเขาไม่ได้ดีไปกว่าคนดึกดำบรรพ์มากนักขณะที่สัมผัสศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงผ่านชนเผ่าใหญ่ก็มีเสียงหนึ่งหยุดไว้เพื่อนเต่าคนนี้จะไปไหนทำไมไม่อยู่คุยกันก่อนละชายวัยกลางคนเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าพลังของกี้และเลือดในร่างกายของเขาพุ่งตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าราวกับควันของหมาป่าในโลกที่เชอเฟงอาศัยอยู่ความแข็งแกร่งแบบนี้สามารถบดขยี้เขาจนตายได้ด้วยนิ้วเดียวเพื่อนลัทธิเต่าคนนี้ชื่ออะไรเชอเฟงหยุดและถามด้วยความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเขาผู้นำของชนเผ่าลี่ซงซงเต่าชายที่แข็งแกร่งพูดเสียงดังฉันชื่อซู่เฟิงฉันไม่ได้คาดหวังว่าจะได้พบกับใครบางคนจากนอกอาณาเขตเหมือนเพื่อนลัทธิเต่าที่นี่ฉันสงสัยว่าเราจะแบ่งปันเทคนิคการฝึกฝนบางอย่างได้ไหมซงดาวพูดด้วยแสงริบหรี่ในดวงตาของเขาเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟงก็ยิ้มฉันมีวิธีการฝึกร่างกายที่นี่ที่สามารถปลูกฝังได้ในระดับเดียวกับลัทธิเต่าฉันไม่รู้ว่าจะแลกกับอะไรแน่นอนมีวิธีฝึกฝนชายคนนั้นพูดด้วยความประหลาดใจจากนั้นทักทายคนในตระกูลที่อยู่ข้างๆเขาโดยตรงและไปที่ห้องที่ค่อนข้างใหญ่หลังจากนั้นหลายคนพยายามหามแร่ขนาดเท่าโม่หินนี่คือเมืองเทพแห่งสวรรค์ฉันสงสัยว่าเราสามารถแลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกฝนได้หรือไม่ทรงเต่าถามอย่างคาดหวังฉันไม่มีรูปร่างมันไม่มีประโยชน์ที่จะขอของฉันนี้แค่กองน้ำแข็งและเกล็ดมังกรเพียงอย่างเดียวฉันไม่รู้ว่า SS Eye Ring จะเคี้ยวได้นานแค่ไหนดังนั้นเชอเฟงจึงไม่ได้มีความต้องการแร่ประเภทนี้มากนักและกุญแจสำคัญก็คือไม่ต้องดึงโลกแห่งภูเขาและทะเลออกมาทรงดาวคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้จากนั้นจึงพาเชอเฟงไปที่ลานยาด้านหลังชนเผ่าในสาขาการแพทย์มีน้ำอมฤตเกือบหมื่นปีเปล่งประกายออร่าที่น่าทึ่งฉันจะแลกเปลี่ยนน้ำอมฤตนี้จากสาขาการแพทย์กับเพื่อนลัทธิเต่าได้ไหมเอาล่ะแต่น้ำอมฤตเหล่านี้ต้องถูกวางไว้ในเผ่าของคุณก่อนช่วยฉันหามันมาและปลูกต่อไปเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาเชอเฟงซื้อแบบฝึกหัดมากมายจากครอบครัวที่ทรุดโทรมแม้ว่าผู้ที่สูงที่สุดจะได้รับการฝึกฝนจนถึงขั้นเปลี่ยนรูปเทพแต่ก็มีราคาถูกกว่าหลังจากข้อตกลงสิ้นสุดลงเชอเฟงได้สอนคียงดาวผู้นำชนเผ่าเกี่ยวกับวิธีการฝึกร่างกายขั้นพื้นฐานที่สุดในโลกแห่งนางฟ้าการออกกำลังกายในน้ำหนักชนเผ่าลิกซิองอยู่ห่างออกไปกว่า10ไมล์และมีสาขาของแม่น้ำทองเตียนซึ่งเหมาะสมที่สุดสำหรับการปฏิบัติประเภทนี้หลังจากที่ทรงดาวฟังการฝึกทั้งหมดสีหน้าของเขาก็เคร่งขรึมมากขึ้นเรื่อยๆจากนั้นเขาก็เรียกผู้คนทั้งหมดในเผ่าออกมาผู้คนมากกว่า 200,000 คนมารวมตัวกันทั้งชายและหญิงทั้งเด็กและผู้ใหญ่ล้วนยืนอย่างเคร่งขรึมภายใต้เสียงเรียกของทรงเต่าสหายดาวอิฐเชอคุณได้สอนวิธีการฝึกฝนพื้นฐานของชนเผ่าของฉันให้ฉันแล้วเผ่าของฉันมีผู้คนถึง 230,000 คนฉันซาบซึ้งมากสำหรับความมีน้ำใจของคุณชนเผ่าลีซีองของขวัญจากบรรพบุรุษคุกเข่าลงคนทั้งเผ่าจำนวน 230,000 คนคุกเข่าพร้อมกันภาพคน 230,000 คนคุกเข่าด้วยกันทำให้เชอเฟงตกตะลึงอย่างมากสหายดาวอิฐคียงมันเป็นเพียงธุรกรรมระหว่างทั้ง2ฝ่ายเชอเฟงกล่าวหลังจากนั้นไม่นานในขณะที่ผู้คน 230,000 คนคุกเข่าพร้อมกันจู่ๆเชอเฟงก็รู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในความรู้สึกและจิตวิญญาณอันศักดิ์สิทธิ์ของเขาหากเป็นเพียงวิธีการฝึกฝนธรรมดามันก็เป็นการแลกเปลี่ยนแต่วิธีการที่สืบทอดมาจากเพื่อนชาวเต่านั้นเป็นวิธีการฝึกร่างกายขั้นพื้นฐานซึ่งสามารถเรียกได้ว่าเป็นวิถีแห่งสวรรค์ที่ยอดเยี่ยมความกรุณานี้ฉันชนเผ่าลี่ซงจะไม่มีวันลืมมันช่วงเวลานี้จะถูกบันทึกไว้ในชื่อของโทเทมอทรงดาวกล่าวอย่างหนักแน่นในขณะนี้เชอเฟงรู้สึกว่าความเชื่อของทุกคนในชนเผ่านี้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
ในอนาคตหากคุณมีสิ่งที่ต้องทำในอนาคตตราบใดที่คุณได้รับคำสั่งจากเฟลโลดาวิดเชอร์ฉันเผ่าลิกซิองจะต้องตาย4คำสุดท้ายทรงดาวเกือบจะคำรามออกมาและเสียงก็สั่นสะเทือนทั้งเผ่าถึงจะตายก็ต้องตายผู้คน 230,000 คนคำรามพร้อมกันและคลื่นเสียงก็ทะยานขึ้นไปบนท้องฟ้าเอาละอย่าเพิ่งตื่นเต้นไปในฐานะเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันจะไม่ตอบแทนบุญคุณแบบนี้ฉันมีอย่างอื่นอยู่ตรงนั้นไว้คุยกันทีหลังหลังจากที่เชอเฟงพูดจบเขาก็เพิกเฉยต่อคำชักชวนของคียงดาวและยังคงบินไปในทิศทางของเมืองจานโชยิ่งใกล้กับเมืองนั้นมากเท่าไหร่ชนเผ่าก็ยิ่งใหญ่มากขึ้นเท่านั้นหลังจากที่ผู้นำเผ่าสัมผัสได้ถึงการปรากฏตัวของเชอเฟงพวกเขาทั้งหมดจึงขอแลกเปลี่ยนแบบฝึกหัดมีความจำเป็นเร่งด่วนสำหรับเทคนิคการเพาะปลูกในโลกนี้หรือไม่คำถามนี้เกิดขึ้นในใจของเชอเฟงหลังจากความคิดอันศักดิ์สิทธิ์บินไปอย่างรวดเร็วเมืองที่ไม่น้อยไปกว่าเมืองนางฟ้าก็ปรากฏขึ้นในสายตาของเชอเฟงในระยะไกลแม้ว่ารูปแบบและอักษรรูนบนกำแพงเมืองแม้แต่เชอเฟงที่ไม่เข้าใจรูปแบบแต่ก็รู้สึกหยาบเล็กน้อยแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ส่งผลกระทบต่อความงดงามของเมืองในที่สุดก็มาแล้วเชอเฟงกล่าวด้วยอารมณ์ในขณะนี้ชายชราสวมผ้ากระสอบปรากฏตัวภายใต้ความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงคุณจากนอกอาณาเขตยังคงเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีสายเลือดบริสุทธิ์คุณเรียกเพื่อนตัวน้อยของฉันว่าอะไรชายชราผู้มีผิวแดงกับในชุดผ้ากระสอบถามผู้อาวุโสเรียกฉันว่าซูเฟิงในการรับรู้ของเชอเฟงความแข็งแกร่งของผู้เฒ่าด้านล่างไม่ได้ด้อยกว่าอมตะแห่งโลกธรรมดาอย่างแน่นอนฉันเห็นทิศทางที่คุณมาแต่คุณมาตลอดทางจากภูเขาชิงชิวชายชราสวมผ้ากระสอบถามผู้อาวุโสพูดถูกฉันเชื่อว่าเธอคงมีข้อสงสัยมากมายในใจตลอดมาและฉันจะตอบทีละข้อชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวอย่างกรุณาเมื่อมองไปยังความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงดวงตาของเขาใจดีมากเหตุใดเผ่าพันธุ์มนุษย์จึงอ่อนแอในโลกป่าและพวกเขาจำเป็นต้องอยู่ใต้บังคับบัญชาของสารมังกรเพื่อความอยู่รอดไม่ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกนี้จะถูกสร้างขึ้นโดยนูวาทำไมทุกเผ่าถึงต้องการแลกเปลี่ยนวิธีการฝึกฝนกับฉันตลอดทางวิธีการฝึกฝนของมนุษย์ยังขาดแคลนขนาดนี้เลยเหรอเชอเฟงถามคำถาม3ข้อในใจทีละข้อเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือกำเนิดมาในโลกป่านี้และพวกมันก็ได้รับวิญญาณมันไม่ง่ายเลยที่จะตั้งหลักในโลกป่านี้สำหรับนูวาที่คุณพูดถึงเธอเป็นปราชญ์ที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดแม้ว่าเธอจะสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ในเวลาที่เหมาะสมแต่เธอก็หายไปจากโลกหลังจากนั้นนอกจากนี้เผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดยังถือว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราเป็นอาหารเลือดและน้ำใจนี้ก็ยิ่งมีมากขึ้นสำหรับการฝึกฝนเผ่าพันธุ์มนุษย์คือจิตวิญญาณที่ได้มาหากคุณต้องการที่จะแข็งแกร่งคุณต้องมีแบบฝึกหัดดาวที่สอดคล้องกันเพื่อที่จะแข็งแกร่งขึ้นในเผ่าพันธุ์มนุษย์มีทักษะน้อยมากที่สามารถเชี่ยวชาญหนทางได้แม้ว่าจะมีแต่ก็ต้องใช้ความสามารถที่สูงมากนั่นเป็นเหตุผลว่าทำไมชนเผ่าเหล่านั้นจึงกระตือรือร้นที่จะมีทักษะหลังจากที่พวกเขารับรู้ว่าคุณเป็นคนนอกชายชราสวมผ้ากระสอบรออย่างเงียบๆหลังจากพูดจบความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงอยู่บนท้องฟ้าด้วยความมึนงงเป็นเวลานานก่อนที่เขาจะแยกแยะคำเหล่านี้ขอบคุณที่แจ้งให้ทราบครับผู้อาวุโสซูเฟิงรู้สึกว่าสถานการณ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของสัตว์ร้ายแห่งภูเขาและทะเลนั้นเลวร้ายยกว่าที่เขาจินตนาการเพื่อนตัวน้อยฉันไม่รู้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของคุณแข็งแกร่งแค่ไหนชายชราสวมผ้ากระสอบมองอย่างมีความหวังผู้ปกครองแห่งโลกนางฟ้าอย่างน้อยก็ในโลกนางฟ้าที่ฉันอยู่เผ่าพันธุ์มนุษย์แข็งแกร่งที่สุดหลังจากได้ยินสิ่งนี้ชายชราในชุดกระสอบก็ยืนขึ้นทันทีและทักทายเชอเฟงอย่างเคร่งขรึมซูเสี่ยวหยูฉันอยากจะแลกเปลี่ยนทุกสิ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์สำหรับเทคนิคการฝึกฝนในมือของคุณเพื่อเสริมสร้างเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวในครั้งนี้หลังจากพูดคุยกันมานานฉันยังไม่รู้จักชื่อผู้อาวุโสเลยซูเฟิงถามเรียกฉันว่าหลิงไท่ก็ได้ชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวผู้อาวุโสหลิงไท่บางทีคุณอาจสัมผัสได้ฉันเป็นเพียงพระภิกษุในระยะก่อตั้งวิญญาณในโลกของฉันฉันไม่มีสถานะหรือหินวิญญาณที่สูงส่งและแบบฝึกหัดที่ดีที่สุดในโลกของฉันทั้งหมดถูกควบคุมโดยกองกำลังขนาดใหญ่เช่นดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทรงเหมินแม้ว่าคุณจะเรียนรู้มันคุณก็ไม่สามารถสอนมันให้ผู้อื่นได้การซื้อผ่านหอการค้าต้องใช้คริสตัลนางฟ้าจำนวนมากดังนั้นเรื่องนี้จึงต้องดำเนินการอย่างช้าช้าเชอเฟงมองเห็นชีวิตที่น่าสังเวชของเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของสัตว์ร้ายแห่งภูเขาและทะเลและต้องการช่วยเหลือแต่ความสามารถของเขามีจำกัดผู้อาวุโสอย่าผิดหวังในโลกของฉันแบบฝึกหัดระดับต่ำบางอย่างยังสามารถสอนได้แต่ฉันต้องการใช้สิ่งนี้เพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกฝนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ซูเฟิงกล่าวว่าจุดประสงค์ของการรวบรวมแบบฝึกหัดเหล่านี้คือเพื่อแลกเปลี่ยนเทคนิคการฝึกฝนของเผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่มีปัญหาแต่เรื่องการระดมทักษะระดับสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นใหญ่เกินไปฉันต้องรายงานต่อหน่วยงานระดับสูงและเพื่อนตัวน้อยของฉันก็ต้องรอสักพักหลิงไท่กล่าวว่าไม่มีปัญหาฉันจะกลับมาภายในครึ่งเดือนต่อมาเพื่อแสดงความจริงใจเชอเฟงเล่าให้ชายชราฟังเกี่ยวกับการออกกำลังกายและพลังเหนือธรรมชาติที่เขาได้รับมาก่อนการแสดงออกของชายชราเคร่งขรึมมากเขามีแผ่นหยกอยู่ในมือและเมื่อเชอเฟงพูดอะไรบางอย่างเขาจะบันทึกมันไว้หลังจากผ่านไป15ชั่วโมงความรู้สึกทางจิตวิญญาณของเชอเฟงก็กลับมาสู่ร่างกายและมีความตื่นเต้นในดวงตาของเขาการแลกเปลี่ยนครั้งนี้เป็นการยืนยันการคาดเดาของเชอเฟงซึ่งทำให้เขามั่นใจในแผนการในอนาคตของเขาอย่างเต็มที่เมื่อเปิดประตูห้องฝึกซ้อมเธอพบเสี่ยวเซว่เซียวโหนวอยืนอยู่นอกประตูด้วยความเคารพกำลังรอซูเฟิงอาจารย์ท่านฝึกฝนเสร็จแล้วเซี่ยวเชอเซี่ยวรูกล่าวว่าดวงตาที่สวยงามของเธอเต็มไปด้วยความสุขเมื่อเห็นสิ่งนี้เชอเฟงรู้สึกมีความสุขมากยิ่งขึ้นคนหนึ่งอยู่ทางซ้ายและอีกคนหนึ่งอยู่ทางขวาแต่ละคนต่างก็จูบ กันช่างเป็นความรักที่บริสุทธิ์คำอวยพรของชาวที่มีกลิ่นหอมไม่ใช่หรือจากประสบการณ์ของชีวิตก่อนหน้านี้เชอเฟงบ่นในใจไปกันเถอะวันนี้จะพาฉันดูเรือนางฟ้าลำนี้ดูไหมเชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มอาจารย์เชิญมาหาข้าหน่อย
เซี่ยวเชอและเซี่ยวรูพาเชอเฟงไปรอบๆเรือนางฟ้าเชอเฟงรู้สึกคล้ายกับเรือโดยสารในชีวิตก่อนซึ่งมีลักษณะกึ่งเชิงพาณิชย์ครึ่งเดือนผ่านไปในพริบตาเรือนางฟ้าค่อยๆทะลุกำแพงกั้นระหว่างสนามดวงดาวและโลกและค่อยๆตกลงไปในทิศทางของเมืองนางฟ้าในใจกลางของแดนสวรรค์ในสมัยแรกๆในสถานที่ที่ใช้เป็นพิเศษสำหรับการจอดเรือนางฟ้าก่อนที่เชอเฟงจะลงจากเรือนางฟ้าเขาเห็นพ่อแม่และน้องชายของเขารออยู่ที่ทางออกของเรือนางฟ้าพ่อแม่น้องชายเชอเฟงก้าวไปข้างหน้าอย่างตื่นเต้นและกอดทั้ง3คนเจ้าหนูตัวเหม็นเมื่อฉันรู้ว่าเธอถูกจับบนเรือนางฟ้าแม่ก็รู้สึกว่าท้องฟ้ากำลังจะถล่มโชคดีนะเฟิงเอ๋อคุณโชคดีและปลอดภัยดวงตาของซูหยุนนวลเป็นสีแดงและเขามองขึ้นลงที่ลูกชายคนโตของเขาเพื่อดูว่ามีชิ้นส่วนที่ขาดหายไปหรือไม่ซูเทียนอยู่ข้างๆซูหยุนนวลและดวงตาของเขาเป็นสีแดงเมื่อเขามองไปที่ซูเฟิงในเวลานี้เชอร์มิงเห็นเซี่ยวเชอเซี่ยวรูที่อยู่ด้านหลังเชอเฟิงพี่ชาย2คนที่อยู่ข้างหลังคุณคำพูดของซูหมิงทำให้ซูหยุนนวลกลั้นน้ำตาไว้และมองไปที่เสี่ยวเสวี่ยอเซียวโหนวอที่อยู่ด้านหลังซูเฟิงนี่คือสาวใช้ส่วนตัวของฉันในหอการค้าเทียนเป่าเชอเฟิงแนะนำทันทีเสี่ยวเซี่ยเสี่ยวโหนวอฉันขอแสดงความเคารพต่อท่านนายท่านอาจารย์และคุณชายคนที่2เสี่ยวเซโวเสี่ยวโหนวอกล่าวด้วยความเคารพด้วยท่าทางและมารยาทอันสง่างามและไม่มีอะไรผิดปกติซูหยุนนวลผลักเชอเฟงออกไปและมองดูเซี่ยวเชอเซี่ยวรูอย่างจริงจังเสี่ยวเซี่ยเสี่ยวโหนวออยากกลับไปที่หอการค้าเทียนเป่าในอนาคตและอยู่กับเฟิงเอ๋อเพื่อช่วยทำงานบ้านซูหยุนนวลพูดพร้อมกับสะบัดตาเมื่อได้ยินสิ่งนี้ปฏิกิริยาแรกของเสี่ยวเซโวเสี่ยวโหนวอคือการมองไปที่ซูเฟิงในเมื่อแม่ของฉันพูดไปหมดแล้วคุณสามารถอยู่เคียงข้างฉันในอนาคตและดูแลงานบ้านบางอย่างได้ฉันจะอธิบายเรื่องนี้ให้หัวหน้าของคุณฟังเชอเฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วกล่าวว่าเขารู้สึกว่าถ้าเขาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่อาศัยอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เขาจะต้องมีคน2คนอยู่รอบตัวเขาเพื่อช่วยทำงานบ้านเมื่อได้ยินคำพูดของเชอเฟงดวงตาของเซี่ยวเชอและเซี่ยวรูก็ตื่นเต้นอย่างมากพวกเขาได้รับการยอมรับจากหอการค้าตั้งแต่ยังเด็กและหลังจากการฝึกอบรมต่างๆพวกเขาจะถูกนำเสนอเป็นข้าราชบริพารให้กับแขกผู้มีเกียรติเช่นเชอเฟงตามเส้นทางชะตากรรมของพวกเขาผลลัพธ์ที่ดีที่สุดคือการถูกแขกผู้มีเกียรติพากลับบ้านและถูกกลับไปเป็นสาวใช้ส่วนตัวดังนั้นสิ่งที่ทรมานที่สุดสำหรับทั้ง2คนก็คือวันที่ต้องรอเชอเฟงในหอการค้าเพราะกลัวว่าวันหนึ่งเชอเฟงจะเบื่อหน่ายกับการเล่นแอร์และทิ้งพวกเขาไปด้วยวิธีนี้วันที่พวกเขาสูญเสียคุณค่าในหอการค้าจริงๆก็เป็นช่วงเวลาที่พวกเขาจะถูกปลดระดับลงสู่จุดต่ำสุดเช่นกันเชอมิงมองไปที่เซี่ยวเชอเซี่ยวรูแล้วมองไปที่พี่ชายของเขาด้วยสายตาที่มีความเข้าใจและเชอเทียนก็มองเขาด้วยความอิจฉาริษยาในดวงตาของเขาไปกันเถิดฉันจะพาคุณไปดูบ้านของคุณในเมืองอมตะแห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เชอเทียนโบกมือแล้วหยิบเรือวิญญาณของลัทธิเต่าออกมาและผู้คนที่บรรทุกเรือก็บินไปยังเมืองอมตะแห่งจุดเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบเรือวิญญาณลัทธิเต่าแล่นช้าๆในลานอันหรูหราขนาด5เอเคอร์คนรับใช้และสาวใช้หลายร้อยคนทำความเคารพภายใต้การนำของสจ๊วตยินดีต้อนรับลูกชายคนโตกลับบ้านเมื่อมองดูฝูงชนที่ทักทายเชอเฟงยิ้มและพยักหน้าเล็กน้อยลุกขึ้นมาทุกคนจากนั้นคนกลุ่มหนึ่งก็เข้าไปในห้องนั่งเล่นภายใต้การนำของแม่บ้านหลังจากเสิร์ฟชาแล้วสาวใช้ก็แยกตัวออกไปเซี่ยวเชอและเซี่ยวรูถูกแม่บ้านพาไปที่บริเวณพิเศษของเชอเฟงลานกว้าง5เอเคอร์นี้ถูกจัดสรรให้กับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์หรือเปล่าเชอเฟงถามอย่างสงสัยตอนนี้เขามองไปที่ลานที่นี่จากท้องฟ้าอาจกล่าวได้ว่าถ้ำระดับบนสุดที่ประตูด้านนอกของจินดิ้งอิมมอร์เทลเกตไม่ใช่ไผ่ลมหน้าลานนี้สาวกหลักได้รับการติดตั้งตามมาตรฐานและถ้ำของเสี่ยวหมิงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์นั้นเกินจริงไปมากกว่านี้หากคุณมีเวลาคุณสามารถไปดูได้เชอเทียนกล่าวขณะจิบชาเราถือได้ว่าขึ้นสู่สวรรค์อย่างสมบูรณ์แล้วน้องชายฝึกฝนอย่างหนักและพยายามสร้างผลประโยชน์ให้กับครอบครัวของเราซูเฟิงพูดติดตลกพี่ชายฉันใช้น้ำอมฤตที่คุณมอบให้ฉันเพื่อการฝึกฝนหมดแล้วเมื่อไหร่คุณจะปรับแต่งชุดให้ฉันคราวนี้ฉันต้องการดาบลวดตันยาตรัสรู้น้อยและยาหัวหุนการรักษาของครอบครัวเราจะดีขึ้นได้ในอนาคตหรือไม่นั้นขึ้นอยู่กับยาครอบจักรวาลที่พี่ชายของฉันขัดเกลาให้ฉันเชอร์มิงกล่าวด้วยรอยยิ้มน้ำอมฤตเหล่านี้พูดง่ายเมื่อฉันไปที่หอการค้าเทียนเป่าเพื่อค้นหาน้ำอมฤตฉันจะปรับแต่งมันให้คุณสามารถมีได้มากเท่าที่คุณต้องการแผนต่อไปของเชอเฟงคือการเล่นแร่แปรธาตุและเริ่มเตรียมคริสตัลอมตะ 100,000 อันเพื่อชุบชีวิตคังคกหยกจิ๋วกงพี่ชายเมื่อคุณว่างคุณสามารถไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นโดยได้รับการรับรองว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุสูตรการเล่นแร่แปรธาตุในนั้นสามารถเลือกได้ตามต้องการและทั้งหมดได้รับการปรับให้เหมาะสมโดยนักเล่นแร่แปรธาตุชั้นนำอย่างไรก็ตามเช่นแบบฝึกหัดไม่สามารถมอบให้ผู้อื่นได้ซูหมิงกล่าวมีสิ่งดีเช่นนี้เชอเฟงรู้สึกประหลาดใจมากแม้ว่าสูตรยาของหอการค้าเทียนเป่าจะฟรีแต่ก็เป็นประโยชน์เช่นกันหากคุณใช้สูตรยาฟรีมากขึ้นคุณจะได้รับความช่วยเหลือมากขึ้นพี่ชายเมื่อคุณว่างคุณสามารถดูหัวข้อสวัสดิการสิทธิ์ในสมบัติการสื่อสารดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้สถานะของพี่ชายในฐานะลูกศิษย์ที่ประดิษฐานนั้นเกี่ยวข้องกับฉันดังนั้นพี่ชายของฉันก็สามารถรับประโยชน์ที่ฉันได้รับได้เช่นกันแต่จะมีการแชร์ช่วงเวลาแห่งความลับบางอย่างซูหมิงอธิบายฮ่าฮ่าคุณไม่ต้องการสิทธิประโยชน์อื่นดันฟังสามารถรับชมได้ฟรีน้องชายบอกฉันอย่างใจดีว่าคุณต้องการยาครอบจักรวาลชนิดใดในอนาคตและคุณก็รู้ผลลัพธ์ของพี่ใหญ่กับฉันที่นี่คุณสามารถกินได้มากเท่าที่คุณต้องการในอนาคตเท่านั้นและคุณจะไม่มีวันขาดมันสู้เฟิงสัญญาไว้ซูหยุนไนวนและซูเทียนมองดูพี่น้องทั้งสองด้วยความพึงพอใจความสุขบนใบหน้าของพวกเขาไม่อาจหยุดได้คุณสองคนกลับมาพบกันใหม่ได้สำเร็จและแม่ของคุณกับฉันก็โล่งใจ
ในช่วงเวลาหน้าบ้านนี้จะถูกส่งมอบให้กับคุณแม่ของคุณและฉันจะปฏิบัติตามสัญญาที่เราทำไว้เมื่อเรายังเด็กเชอเทียนกล่าวด้วยรอยยิ้มพ่อกับแม่ทุกอย่างสนุกดีแต่สัญญากับฉันว่าอย่าไปเมืองนางฟ้าใกล้ชายแดนเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นั่นไม่สงบอย่าไปเมืองนางฟ้าที่มีกองกำลังซับซ้อนเชอเฟ้งกล่าวอย่างจริงจังเอาละพ่อกับแม่ให้ความสำคัญกับความปลอดภัยมากขึ้นและฉันจะรอให้ลูกๆหลานๆเพลิดเพลินไปกับความสุขบนท้องฟ้าซูหยุนนวลปิดปากแล้วยิ้มในเวลานี้เสียงแสดงความเคารพของพ่อบ้านดังขึ้นอาหารพร้อมแล้วอาจารย์ท่านนายท่านรับประทานอาหารได้แล้วทั้งสี่ลุกขึ้นแล้วย้ายไปร้านอาหารหลังจากที่ครอบครัวกินข้าวเสร็จแล้วเชอเฟงก็กลับไปที่บ้านของเขาเองซึ่งเป็นบริเวณที่ครอบคลุมพื้นที่1เอเคอร์ครึ่งยินดีต้อนรับลูกชายคนโตคนรับใช้และสาวใช้มากกว่า30คนทำความเคารพและกล่าวด้วยความเคารพขอโทษที่ฉันไม่จำเป็นต้องลำบากขนาดนั้นในอนาคตเชอเฟงโบกมือแล้วกล่าวว่าท่านอาจารย์เราได้จัดห้องของท่านตามความต้องการของท่านแล้วห้องฝึกซ้อมห้องเล่นแร่แปรธาตุเราไม่มีสิทธิ์เข้าไปอาจารย์จะบอกเซียวโหนวอและฉันโดยตรงหากมีความจำเป็นเซียวเซวกล่าวขอบคุณสำหรับการทำงานหนักก่อนอื่นพาฉันไปที่ห้องเล่นแร่แปรธาตุก่อนหลังอาหารเย็นเชอมิงบอกเชอเฟงว่ามีความประหลาดใจรอเขาอยู่ในบริเวณบ้านของเขาและเชอเฟงเดาว่ามันเกี่ยวข้องกับการเล่นแร่แปรธาตุห้องเล่นแร่แปรธาตุขนาดใหญ่พอๆกับสนามบาสเกตบอลยกเว้นเตาเล่นแร่แปรธาตุของลัทธิเต่าที่อยู่ตรงกลางมีชุดอุปกรณ์การเล่นแร่แปรธาตุชั้นยอดอยู่รอบๆแม้แต่หุ่นเชิดที่ชาญฉลาดเหล่านั้นความแข็งแกร่งของพวกมันก็ได้รับการอัปเกรดเป็นระดับวิญญาณแรกเริ่มซึ่งมีสติปัญญาพื้นฐานที่สุดจากความรู้ในปัจจุบันของเชอเฟงเขาสามารถบอกได้อย่างรวดเร็วว่าชุดเครื่องมือเล่นแร่แปรธาตุนี้ติดตั้งคริสตัลอมตะอย่างน้อย 3,000 ชิ้นหรูหราฟุ่มเฟือยเกินไปเชอเฟงลูบไล้เตาเล่นแร่แปรธาตุของลัทธิเต่าขนาดใหญ่พี่ชายฉันเห็นคุณกลั่นยาจำนวนมากในคราวเดียวดังนั้นฉันรู้ว่าคุณจะต้องมีเตาปรุงยาขนาดใหญ่อย่างแน่นอนแม้ว่าเตาเล่นแร่แปรธาตุนาไหนี้จะไม่ใช่เตาเล่นแร่แปรธาตุชั้นนำของลัทธิเต๋าแต่เป็นเตาเล่นแร่แปรธาตุที่ใหญ่ที่สุดอย่างแน่นอนซูหมิงเดินเข้าไปแล้วพูดว่าคุณใช้คริสตัลนางฟ้าไปเท่าไหร่เชอเฟงถามด้วยความกังวลเล็กน้อยไม่มากหรอก 2,900 คริสตัลนางฟ้าจากเดิม 3,100 มันถูกกว่ามากเพื่อพี่ใหญ่เพื่อประโยชน์ของฉันคุณซื้อชุดเครื่องมือเล่นแร่แปรธาตุนี้จากหอการค้าเทียนเป่าหรือไม่ซูเฟิงกล่าวใช่สิ่งที่ฉันคุ้นเคยมากที่สุดที่นี่คือหอการค้าเทียนเป่าเชอเฟงพยักหน้าหลังจากฟังแต่รู้สึกว่ามีบางอย่างผิดปกติดังนั้นเขาจึงมองดูน้องชายอย่างระมัดระวังชายหนุ่มเป็นเหมือนดาบที่มีท่าทางสง่างามและสิ่งเดียวในสายตาของเขาคือเจตนาของดาบในอนาคตคุณจะต้องเดินไปรอบๆเพื่อซื้อของประเภทนี้ลูกค้าคุณภาพสูงเช่นคุณซึ่งเป็นลูกศิษย์หลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์จะให้ส่วนลดมากมายแก่คุณในทุกหอการค้าที่คุณไปถึงเชอเฟงมองไปที่น้องชายคนเล็กที่ไร้เดียงสาตรงหน้าเขาและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจเขาอาจจะไม่ได้ใช้ดาบของเขาในหอการค้าเทียนเป่ารู้แล้วครับพี่ซูหมิงพยักหน้าราวกับว่าเขาฟังคำชักชวนของพี่ใหญ่เมื่อเห็นว่าคุณได้มาถึงจุดสูงสุดของขั้นวิญญาณแรกเริ่มแล้วยาหยุ่นหญิงและยาเม็ดโปหญิงก็จะเตรียมพร้อมสำหรับคุณในอนาคตเช่นกันและยาความเข้าใจเล็กๆน้อยๆที่คุณต้องการคุณดูถูกพี่ชายของคุณมากเกินไปด้วยเตาเล่นแร่แปรธาตุนาหายของคุณในสายตาของพี่ใหญ่ไม่มีคำพูดเล็กๆน้อยๆซูหมิงแกะสลักเครื่องหมายของเขาบนเตาเล่นแร่แปรธาตุนาหายจากนั้นอักษรรูนทั้งหมดบนเตาเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดก็สว่างขึ้นด้วยแสงสีน้ำเงินเข้มด้วยการร่วมมือกับนาหายอัลเคมีเฟอร์นาที่ให้บรรยากาศเหมือนมหาสมุทรห้องเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดจึงราวกับอยู่ในโลกใต้น้ำทันใดนั้นกลุ่มไฟวิญญาณสีน้ำเงินเข้มก็จุดประกายจากเตาโอสถและทันใดนั้นความรู้สึกของคลื่นในทะเลก็มาถึงไฟน้ำแข็งจากใต้ทะเลลึกสามารถใช้เพื่อปรับแต่งน้ำอมฤตธรรมดาได้เชอเฟงวางมือข้างหนึ่งเบาๆบนเตาเล่นแร่แปรธาตุนาหายหลังจากนั้นไฟวิญญาณในเตาเล่นแร่แปรธาตุก็กลายเป็นไฟอันวิจิตรของดวงอาทิตย์และห้องเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดก็สว่างสวยด้วยลูกบอลไฟสีทองหลังจากกินน้ำอมฤตที่พี่ชายของฉันขัดเกลาแล้วฉันก็ไม่สามารถกินน้ำอมฤตอื่นได้เลยเมื่อมองไปที่ซุนจิงอหัวในเตาเล่นแร่แปรธาตุนาไฮซูหมิงนึกถึงสมัยที่พี่ชายคนโตของเขาไม่ได้ปรับแต่งยาอายุวัฒนะเพื่อฝึกฝนรู้สึกเหมือนถูกจำคุกถึง5ครั้งและการฝึกฝนมันน่าเบื่อฉันจำสิ่งที่คุณพูดได้ฉันต้องให้ยาครอบจักรวาลแก่คุณในอนาคตเพื่อที่คุณจะได้นำมันออกมาเมื่อเพื่อนของคุณต้องการเมื่อคุณออกไปข้างนอกในอนาคตเชอเฟงปรบมือแล้วกล่าวว่าฉากประเภทนี้หาได้ยากและจะมีภารกิจด้านประสบการณ์หลังจากที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ได้มาถึงขั้นตอนการบูรณาการแล้วเท่านั้นไม่ต้องใช้ความพยายามมากนักในการเตรียมตัวซู่เฟิงกล่าวและหยิบน้ำอมฤตที่น้องชายของฉันใช้ทุกวันจากน้ำเต้าหยุ่นตันออกมาและใช้เป็นถุงเก็บของใช้ยาครอบจักรวาลพวกนี้ก่อนซู่หมิงหยิบถุงเก็บของแล้วนำไปทิ้งตามธรรมชาติมันดึกแล้วฉันจะไม่รบกวนพี่ใหญ่สุภาพกับฉันหน่อยสิเชอเฟงไม่เพียงแต่โบกมืออย่างหงุดหงิดเท่านั้นแต่เขายังต้องการดูอุปกรณ์ของลัทธิเต่าอื่นๆในห้องเล่นแร่แปรธาตุด้วยในตอนเช้าดวงอาทิตย์ส่องแสงบนโลกแอร์ละลานบ้านตระกูลเชอทั้งหมดก็มีบรรยากาศที่หนาแน่นและดอกไม้ทางจิตวิญญาณและพืชทางจิตวิญญาณต่างๆในลานบ้านที่ได้รับการขัดเกลาจนถึงขีดสุดก็เหมือนกับแดนสวรรค์ซู่เฟิงซึ่งฝึกฝนมาทั้งคืนผลักเปิดประตูและเห็นคนรับใช้ที่บ้านจัดดอกไม้และต้นไม้ในลานบ้านเสี่ยวเสวี่ยอและเสี่ยวโหนวอได้เรียนรู้วิธีการต่างๆในการดูแลเห็ดหลินจือโดยอยู่ข้างๆรองแม่บ้านที่มีประสบการณ์ของเห็ดหลินจืออรุณสวัสดิ์เจ้าชายองโตเมื่อพวกเขาเห็นคนรับใช้ของเชอเฟงพวกเขาต่างก็คำนับร้านอาหารครอบครัว4คนมารวมตัวกันเพื่อรับประทานอาหารเช้าในช่วงเวลานี้แม่ของคุณและฉันตัดสินใจเดินเล่นรอบๆดินแดนอมตะไทจูก่อนแล้วจึงออกไปหลังอาหารเย็นหากมีอะไรให้ทำในอนาคตเราจะสื่อสารโดยตรงกับเป่าฉีซูเทียนกล่าว
ยังมีโลกใบเล็กอยู่ในลานบ้านเฟ้งอเกออะไรคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุหากคุณมีเวลาไปกับพ่อบ้านเพื่อดูว่าโลกใบเล็กนี้เหมาะสมกับการปอลูกน้ำอมฤตหรือไม่ซูหยุนนวลหยิบซาลาเปาเนื้อชิ้นเล็กมา2ชิ้นสำหรับพี่น้องแต่ละคนมันยังมาพร้อมกับโลกใบเล็กการบำบัดนี้เชอเฟ้งรู้สึกตกใจเล็กน้อยเดิมทีลานเล็กๆนี้ทำให้เขาตกใจมากแล้วพี่ชายใจเย็นๆเมื่อฉันก้าวผ่านประตูนางฟ้าฉันสามารถแขวนรอยประทับดั้งเดิมของครอบครัวเราไว้ในสัตจุติในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ได้เพื่อว่าแม้ว่าฉันจะเผชิญกับอันตรายภายนอกในอนาคตฉันจะมีโอกาสทำงานแข็งเชอมิงกล่าวขณะรับประทานอาหารเมื่อได้ยินสิ่งนี้เชอเฟ้งรู้สึกหนักใจอย่างอธิบายไม่ถูกเขาเข้าใจดีว่าไม่มีอาหารกลางวันฟรีในโลกนี้และยิ่งเขาได้รับผลประโยชน์มากเท่าใดความรับผิดชอบที่เขาจะต้องแบกรับในอนาคตก็จะยิ่งมากขึ้นเท่านั้นหลังอาหารเช้าพี่ชาย2คนโบกมือลาซูเทียนและซูหยุนนวลเชอเฟ้งมองไปที่ลานกว้างใหญ่และมีกลิ่นไอที่เทียบได้กับถ้ำฟิวเตียนดี้และเขาก็เรียกกิซี่ออกมาด้วยการโบกมือของเขาเต่าเกราะทองที่กำลังเร่ร่อนอยู่ในพื้นที่เฝ้าดูสัตว์ร้ายจู่ๆก็ปรากฏตัวขึ้นในสภาพแวดล้อมที่ไม่คุ้นเคยเขาผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นมองหาเชอเฟ้งลานนี้จะเป็นบ้านของคุณนับจากนี้ไปซูเฟิงแนะนำตัวซูหมิงที่อยู่ข้างๆเขาก็มองไปที่เต่าเกราะทองด้วยรอยยิ้มคุณรู้สึกอย่างไรที่เซียวจินตัวเล็กลงเมื่อมองไปที่เต่าเกราะทองขนาดเท่าบ้านซูหมิงก็สับสนเล็กน้อยการเล่นแร่แปรธาตุภายในได้ก่อตัวขึ้นและเริ่มพัฒนาอีกครั้งเชอเฟิงตบเต่าเกราะทองแล้วอธิบายด้วยรอยยิ้มเมื่อเห็นเต่าเกราะทองพ่อบ้านก็เตรียมให้สาวใช้พาเต่าเกราะทองไปเล่นในบริเวณตระกูลเธอพี่ชายฉันจะพาคุณไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ซูหมิงพูดพร้อมกับมองดูพระอาทิตย์ขึ้นที่ค่อยๆไปเถิดฉันอยากเจอคุณมานานแล้วเรือดาบลำหนึ่งพาเชอเฟงและบินออกจากเมืองนางฟ้าฉันได้อ่านสมบัติแห่งการสื่อสารว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์อยู่เหนือสวรรค์ทั้ง9นี่เป็นเรื่องจริงหรือเชอเฟงถามอย่างสงสัยเป็นเรื่องจริงสถานที่นั้นมีสิทธิ์เข้าได้หลังจากก้าวผ่านประตูนางฟ้าเท่านั้นตอนนี้เรากำลังจะไปสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดเริ่มต้นอันสมบูรณ์บนพื้นยอดคล้ายดาบ2ยอดตั้งอยู่ทางซ้ายและขวาและมีเทียนเงียขนาดใหญ่แยกออกจากกันตรงกลางบนยอดเขา2ลูกที่ยาว 100,000 ลูกตัวละครทั้ง4ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ถูกลิงหยุนควบแน่นเมื่อเข้าใกล้มากขึ้นเชอเฟงก็รู้สึกว่ารัศมีของโลกโดยรอบแข็งแกร่งขึ้นเรื่อยๆนอกจากนี้ยังมีเรือวิญญาณหนีแสงเข้ามาและแล่นไปมาอีกด้วยในขณะนี้แสงสีชมพูส่องเข้ามาด้านหลังเจี้ยนโจพี่ซูหมิงสวัสดีตอนเช้าเสียงนั้นเหมือนเสียงร้องของนกกระจิบซึ่งฟังสบายหูมากเด็กสาวน่ารักถือดาบในชุดยาวสีชมพูที่มีไขมันทารกตัวน้อยบนใบหน้าของเธอปรากฏตัวขึ้นข้างๆเจี้ยนโจและรักษาความเร็วเดียวกันกับเจี้ยนโจสิทธิ์น้องหลิงจูสวัสดีตอนเช้าซูหมิงตอบเบาๆด้วยใบหน้าที่สงบหญิงสาวที่ไม่แยแสของเชอหมิงไม่สนใจแต่มองไปที่เชอเฟงพี่ชื่ออะไรครับเจ้าหลิงจูถามด้วยรอยยิ้มฉันชื่อเชอเฟงพี่ชายคนโตของเชอหมิงเมื่อมองไปที่หญิงสาวยูเจียนเชอเฟงก็ยิ้มเล็กน้อยน้องชายของฉันหล่อเหลาและไม่ถูกควบคุมตัวมาตั้งแต่เด็กดูเป็นชายหนุ่มที่เคร่งครัดและหยิ่งผยองประกอบกับนิสัยคล้ายดาบอันเป็นเอกลักษณ์ของเขาดอกพีที่อยู่รอบตัวเขาไม่เคยขาดนั่นสินะพี่ซูน้องสาวเจ้าหลิงจูเป็นคนสุภาพเจ้าหลิงจูเหยียบดาบวิญญาณและทักทายเชอเฟงยินดีต้อนรับถ้าคุณไม่รังเกียจลองนั่งเรือดาบและเข้าสู่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ด้วยกันไหมเชอเฟงโบกมือของเขาเจ้าหลิงจูมีความสุขมากเมื่อได้ยินเช่นนั้นและกระโดดจากดาบวิญญาณไปยังเรือดาบโดยตรงมองดูเชอมิงที่กำลังจัดการเรือดาบข้างหน้าอย่างเขินอายเมื่อเห็นฉากนี้ดวงตาของเชอเฟงก็ยิ้มมากขึ้นฉันได้ยินมาว่ามียอดเขา9แห่งในเชื้อสายเคนโดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ยอดเขาไหนคือน้องสาวของฉันเชอเฟงถามด้วยรอยยิ้มพี่ชายอาวุโสเชอและฉันเป็นของแวนเจี้ยนเฟงคนเดียวกันแม้แต่มรดกก็ยังอยู่ในสายเดียวกันเสียงของหลิงจูผู้น่ารักตัวน้อยนั้นไพเราะมากทำให้เชอเฟงรู้สึกว่าการมีพี่ชายและน้องสาวเช่นนี้เป็นเรื่องดีซู่เฟิงเห็นว่าหญิงสาวถือดาบตรงหน้าเขาอยู่ในช่วงเริ่มต้นของหยวนหญิงดังนั้นเขาจึงหยิบขวดยามังกรหยกออกมาคุณเป็นน้องสาวของน้องชายของฉันและไม่มีอะไรจะให้เมื่อเราพบกันครั้งแรกคุณสามารถรับยาเม็ดมังกรหยกขวดนี้ได้ฉันเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุและฉันไม่ขาดอะไรแบบนี้เชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มสิทธิ์พี่เชอนี่มันน่าอายจริงๆเจ้าลิงจูปฏิเสธอย่างรวดเร็วยอมรับมันน้ำอมฤตที่พี่ชายของฉันกลั่นกรองมักจะเป็นยาชั้นยอดคุณไม่สามารถซื้อน้ำอมฤตคุณภาพนี้ข้างนอกได้ซูหมิงผู้ควบคุมเรือดาบพูดอย่างกระทันหันเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้ดวงตาของเจ้าลิงจูก็สว่างขึ้นทันทีและเขาก็รับขวดยามังกรหยกคุณภาพสูงในขณะนี้เจี้ยนโจได้ทะลุผ่านกำแพงกั้นระหว่างภูเขาทั้งสองราวกับเข้าสู่อีกโลกหนึ่งชั่วขณะหนึ่งออร่าที่หนาแน่นนั้นมีกลิ่นอายของวิญญาณนางฟ้าราวกับว่ายังมีร่องรอยของถนนแห่งสวรรค์และโลกลอยอยู่ภูเขาที่อยู่ไกลออกไปล้อมรอบที่ราบด้านล่างและอาคารอันงดงามทุกประเภทผสมผสานเข้ากับทิวทัศน์ที่สวยงามของนางฟ้าเบื้องล่างโดยบังเอิญบนท้องฟ้ามีสัตว์ร้ายทุกชนิดควบแน่นด้วยวิญญาณของนางฟ้าทะยานอย่างอิสระบนท้องฟ้าในพื้นดินเบื้องล่างมีต้นนางฟ้ารากวิญญาณหายากทุกชนิดเรียงรายอยู่พี่ชายดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์มียอดเขา 10,000 ยอดซึ่งสอดคล้องกับหมื่นวิถีและยอดเขาแต่ละแห่งสอดคล้องกับมรดกประเภทหนึ่งปัจจุบันมีการเปิดยอดเขาเพียง800ยอดเท่านั้นการเล่นแร่แปรธาตุมี6จุดสูงสุดและจะมีการบรรยายโดยปรมาจารย์การเล่นแร่แปรธาตุเป็นครั้งคราวหากคุณไม่มีอะไรทำคุณสามารถไปดูได้ซูหมิงแนะนำตัววางฉันไว้ในที่ที่คุณได้รับการรับรองว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุและคุณไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับฉันคุณสามารถทำทุกอย่างที่คุณต้องการเชอเฟงกล่าวพร้อมชื่นชมฉากยอดเขาหลายพันลูกในระยะไกลตกลงหลังจากที่เชอมิงตอบเขาก็มองไปที่เจ้าลิงจูอีกครั้ง
น้องสาวเจ้าฉันรู้อะไรบางอย่างเกี่ยวกับการดวลเคนโดเมื่อครึ่งเดือนที่แล้วและฉันหวังว่าจะได้ต่อสู้ในโรงฝึกดาบเอาละไปส่งพี่ชายคนโตไปที่หกยอดเขาด่านดาวก่อนเจ้าลิงจูดูมีความสุขมากเมื่อเขาได้รับยาเม็ดมังกรหยกคุณภาพเยี่ยมหนึ่งขวดแต่เชอเฟงที่อยู่ข้างๆเขาได้ยินว่ามีบางอย่างผิดปกติและส่งเสียงไปยังเชอมิงอย่างเงียบๆสาวน้อยในช่วงแรกของจุดสูงสุดของแนทเซนโซของคุณพ่ายแพ้แล้วเหรอซูหมิงที่กำลังจัดการเรือดาบมองย้อนกลับไปที่พี่ชายของเขาอย่างช่วยไม่ได้พรสวรรค์ของน้องสาวเจ้านั้นสูงกว่าของฉันและฉันก็ดีกว่าฉันตั้งแต่ยังเป็นเด็กนอกจากนี้จุดสูงสุดของฉันก็ถูกดึงขึ้นมาและความรู้สึกด้านดาบของฉันก็ยังไม่สามารถรักษาได้เป็นเรื่องปกติที่จะล้มเหลวในการแข่งขันตลอดอายุขัยจะมีสักกี่คนที่ไร้พ่ายทันทีที่เชอเฟงได้ยินคำตอบของน้องชายเขาก็รู้ว่าการต่อสู้ต้องเป็นความพ่ายแพ้ที่หายนะเจียนโจรวดเร็วมากและใช้เวลาไม่นานก็ไปถึงยอดเขาทั้ง6ของแดนดาวพี่ชายมีวิญญาณอาวุธอยู่ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงหากคุณมีคำถามใดๆคุณสามารถถามเสี่ยวเฮยได้ซูหมิงทิ้งคำพูดไว้แล้วควบคุมเจียนโจให้ออกไปทีหลิงเสี่ยวเฮยชื่อที่น่าสนใจมากเครื่องหมายตัวนอนซูเฟิงเดินไปที่แท่นขนาดใหญ่ที่ล้อมรอบด้วยยอดเขาทั้ง6ซึ่งเขาสามารถเรียนรู้ระดับนักเล่นแร่แปรธาตุได้ชานชาลาระหว่างยอดเขาทั้ง6นั้นเปรียบเสมือนเมืองนางฟ้าเล็กๆสาวกนักเล่นแร่แปรธาตุหลายคนเดินไปมาบนแท่นซึ่งดูมีชีวิตชีวามากในขณะนี้กลิ่นแปลกๆของแดนเซียงอบอวลไปทั่วทั้งแท่นมีนิมิตของแดนดาวปรากฏบนยอดเขานั่นคือที่มาของแดนเซียงปรากฏภาพหลอนของสัตว์ร้ายที่แสดงถึงความเป็นสิริมงคลปรากฏบนภาพจากนั้นจึงกลายเป็นยาศักดิ์สิทธิ์และค่อยๆตกลงสู่จุดสูงสุดจะมีนิมิตก็ต่อเมื่อนักเล่นแร่แปรธาตุเป็นปราชญ์และสมควรที่จะเป็นดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เมื่อมองดูความตั้งใจที่ยังไม่หายไปเชอเฟงก็ถอนหายใจด้วยอารมณ์เซียวเฮยหอพิสูจน์ยาอยู่ที่ไหนแพลตฟอร์มใต้ยอดเขาทั้ง6เซียวเซียนชิงนั้นใหญ่กว่าที่เขาจินตนาการไว้มันได้ตำแหน่งมาจากขุมทรัพย์แห่งการสื่อสารและมันหายากมากมาระยะหนึ่งแล้วจู่ๆวัตถุที่มีขนนุ่มเหมือนลูกบอลถ่านหินสีดำลูกเล็กก็ปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงสิทธิผู้อุทิศตนซูเฟิงโปรดตามฉันมาเสียงของก้อนถ่านหินสีดำตัวเล็กๆราวกับเสียงเด็กเชอเฟงกำลังจะหยอกล้อทันใดนั้นเขาก็นึกถึงประโยคหนึ่งในฟอรัมของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์อย่าล้อเลียนเซียวเฮยในเวลานั้นฉันไม่เข้าใจว่ามันหมายถึงอะไรแต่หลังจากเห็นลูกบอลถ่านหินสีดำลูกเล็กนี้เชอเฟงก็เข้าใจนิดหน่อยหลังจากก้อนอิฐสีดำเล็กๆเชอเฟงก็มาถึง Hall of Evil Alchemy อย่างราบรื่นพี่ชายฉันต้องการรับรองว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณเชอเฟงพูดอย่างสุภาพกับลูกศิษย์ที่เฝ้าประตูเข้าไปข้างในจะมีการทดสอบวิญญาณสาวกที่เฝ้าประตูกล่าวว่าหลังจากเข้าไปในห้องโถงฉันพบว่าไม่มีใครอยู่ในห้องโถงแม้แต่เตาเล่นแร่แปรธาตุสำหรับการทดสอบเพื่อประดิษฐานสิทธิ์เชอร์เฟงโปรดนำยาอายุวัฒนะ5ชนิดที่คุณได้ขัดเกลาออกมาเสียงลอยดังขึ้นเมื่อได้ยินเสียงนี้เชอร์เฟงคิดอยู่ครู่หนึ่งแล้วหยิบน้ำเต้าหยุนตันยาเทียเนียงยาเชนฮุนยายุนยิงยาเพออิงและยาดิลูโอออกมาน้ำอมฤตเหล่านี้ล้วนเป็นน้ำอมฤตคุณภาพสูงที่หาได้ยากในหมู่น้ำเต้าหยุนดานตามหลักการของการรักษาความต่ำต้อยเชอร์เฟงยังต้องการหายาแก้โรคทุกชนิดระดับกลางแต่พบว่าไม่มีสิ่งที่เรียกว่าน้ำเต้าหยุนตันดังนั้นเขาจึงสามารถใช้ได้เพียงยาแก้โรคทุกชนิดคุณภาพสูงเท่านั้นผ่านการทดสอบได้รับการรับรองว่าเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับจิตวิญญาณอันดับหนึ่งหลังจากที่เสียงพูดจบทั้งห้องโถงก็ตกอยู่ในความเงียบนี่คือจุดจบแล้วเหรอในเวลานี้ในรายชื่อจิตวิญญาณของกระดานผู้นำการเล่นแร่แปรธาตุในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ชื่อแปลกๆปรากฏขึ้นอย่างเงียบๆใน100อันดับแรกน้องชายคนนี้ออกมาได้แล้วการรับรองเสร็จสมบูรณ์แล้วเสียงของสิทธิ์ที่เฝ้าอยู่นอกประตูดังขึ้นโอ้เครื่องหมายตัวนอนมันก้าวหน้าขนาดนั้นเลยเหรอเชอเฟงถอนหายใจในใจเมื่อเดินออกจากยอดเขาเจิ้งตันซูเฟิงก็เริ่มนำทางอีกครั้งเสี่ยวเฮยฉันอยากจะตรวจสอบว่าตันฟังควรไปที่ไหนคราวนี้ฐานหินสีดำขนาดเล็กไม่ปรากฏขึ้นแต่มีรือวิญญาณลำเล็กตกลงมาจากท้องฟ้าฉลาดมากเชอเฟงเหยียบรือวิญญาณและไปที่โลกแห่งขุมทรัพย์รือวิญญาณลำเล็กพาเชอเฟงเข้าสู่พอร์ทัลบนท้องฟ้าพื้นสีขาวราวกับหยกทอดยาวไปไกลสุดลูกหูลูกตาและท้องฟ้าก็เปล่งแสงศักดิ์สิทธิ์ออกมาด้วยในเวลานี้ม่านแสงปรากฏขึ้นในดวงตาของเชอเฟงซึ่งทั้งหมดเป็นยาทุกชนิดเชอเฟงเหลือบมองและมีเม็ดยาระดับจิตวิญญาณนับหมื่นเม็ดเพื่อป้องกันไม่ให้คนจนเชี่ยวชาญสามารถเลือกยาได้สูงสุด10ชนิดในแต่ละครั้งหากคุณต้องการอ่านต่อคุณจะต้องนำยาครอบจักรวาลของยาที่เกี่ยวข้องก่อนหน้าออกมาอย่างน้อยก็ปานกลางเกรดก่อนที่คุณจะสามารถเรียกดูต่อได้เสียงอิเล็กทรอนิกส์ดังขึ้นในหูของเชอเฟงเป็นมนุษย์มากเมื่อเลือกสูตรยา10สูตรที่น้องชายของฉันสามารถใช้ได้เชอเฟงก็จากไปในบริเวณตระกูลเชอเต่าเกราะทองนอนสบายบนแท่นหยกคนรับใช้ทั้งสองต่างหยิบแปรงอันใหญ่มาปัดหลังเต่าข้างๆมีสาวใช้2คนที่นำผลวิญญาณที่ปอกเปลือกแล้วใส่ปากเต่าเกราะทองเชอเฟงซึ่งกลับบ้านรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งเมื่อได้เห็นฉากนี้เมื่อเห็นเชอเฟงกลับมาพ่อบ้านก็รีบไปพบเขาสวัสดีนายน้อยคนโตพ่อบ้านทักทายด้วยความเคารพเสี่ยวจินขอให้คุณทำเช่นนี้เชอเฟงมองไปที่กิซี่ที่กำลังสนุกสนานและพูดว่าเต่าของท่านอาจารย์เคยรับใช้เช่นนี้และคนข้างล่างก็คุ้นเคยกับมันพ่อบ้านตอบว่าเอาละเรามาทำสิ่งนี้กันก่อนพาฉันไปชมโลกใบเล็กในลานบ้านและบอกฉันเกี่ยวกับแผนของคุณระหว่างทางนายท่านโปรดตามข้าพเจ้ามาด้วย
บนพื้นที่เพาะปลูกที่ไม่มีที่สิ้นสุดมนุษย์ต่างดาวจำนวนนับไม่ถ้วนที่มีความสูง1ฟุตมีเขา2เขาบนหัวผิวสีเข้มและ4ขากำลังยุ่งอยู่ในพื้นที่เกษตรกรรมนายท่านชาวนาเหล่านี้เป็นชนเผ่าวัวดำพื้นเมืองในโลกใบเล็กพวกเขาเกิดมาพร้อมกับความแข็งแกร่งที่ยิ่งใหญ่แต่สมองของพวกเขาช้านิดหน่อยแม้ว่าพวกเขาจะได้รับวิธีการเพาะปลูกที่ง่ายที่สุดแต่ความแข็งแกร่งของพวกเขาก็จะไม่ดีขึ้นเมื่อฟังคำแนะนำของพ่อบ้านและมองดูนาข้าวแห่งจิตวิญญาณที่ไม่มีที่สิ้นสุดเชอเฟงพยักหน้าถ้าคุณต้องการเปลี่ยนโลกใบเล็กนี้ให้เป็นสนามยาในอนาคตคุณจำเป็นต้องซื้อมนุษย์ต่างดาวที่เก่งเรื่องการปลูกดอกไม้หรือไม่ซูเฟิงถามลูกชายคนโตพูดถูกแต่ความเร็วที่โลกใบเล็กนี้ดูดซับพลังทางจิตวิญญาณนั้นมีจำกัดแม้ว่าจะต้องเปิดทุ่งน้ำอมฤตแต่ก็ต้องทำอย่างช้าๆพ่อบ้านพูดอย่างระมัดระวังบอกฉันตรงๆว่าจะลงทุนหินวิญญาณนานแค่ไหนและเท่าใดเพื่อเปลี่ยนโลกใบเล็กนี้ให้กลายเป็นสาขายาซูเฟิงถามขณะมองทิวทัศน์ของโลกใบเล็ก50ปี20ผลึกนางฟ้ามันทนไม่ได้ในโลกควายเทียวแม่บ้านบอกกว่าการซื้อโลกใบเล็กสำเร็จรูปโดยตรงราคาเท่าไหร่คริสตัลนางฟ้า300อันเมื่อได้ยินตัวเลขนี้ซูเฟิงก็คิดอยู่พักหนึ่งและรู้สึกว่าผลึกอมตะ20อันใน50ปีนั้นคุ้มค่ากว่าเล็กน้อยถ้าอย่างนั้นก็อีก50ปีเชื่อฟังพระเจ้าค่ะเชอเฟงคำนวณพื้นที่ของโลกใบเล็กอย่างคร่าวๆและมีพื้นที่เกือบ1ล้านตารางกิโลเมตรก็เพียงพอแล้วสำหรับเขาที่จะเปลี่ยน 30% ของมันให้เป็นสนามน้ำอมฤตในตอนกลางคืนเชอเฟงได้นำเต่าเกราะทองมาสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลคราวนี้เชอเฟงนำกิซี่เข้าสู่เผ่าลิกซิอองและความคิดทางจิตวิญญาณของเขาก็ลอยไปที่เมืองจานโชชายชราสวมผ้ากระสอบกำลังรออยู่บนภูเขานอกเมืองจานบีสหลังจากรู้สึกถึงสัมผัสอันศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงแล้วสีหน้าของเขาก็ค่อนข้างตื่นเต้นซูเสี่ยวยูฉันได้รายงานการมีอยู่ของคุณต่อสีราชสำนักที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์แล้วหลังจากการไตร่ตรองแล้วพวกเขาตัดสินใจที่จะสร้างแบบฝึกหัด10อันดับแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์เพื่อให้คุณยืมและนำไปยังโลกของคุณเพื่อแลกกับหินวิญญาณชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวว่ามีแผ่นหยกม่วง10ใบปรากฏขึ้นในมือของเขาค่อยๆลอยไปทางความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงศิลปะลึกลับ9เทินศิลปะอมตะหอยันหยางรหัสดาบชังซวนคำอธิบายที่แท้จริงของร้อยเส้นทางซูเฟิงสแกนทักษะระดับสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างคร่าวๆซึ่งทั้งหมดนี้เป็นทักษะชั้นยอดที่ชี้ตรงไปยังถนนและก้าวเข้าสู่อาณาจักรของราชานางฟ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ใดๆก็สามารถสร้างครอบครัวที่มีอายุนับล้านปีได้เงื่อนไขในการปลูกฝังการฝึกระดับสูงสุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์นั้นรุนแรงเกินไปและผู้เป็นอมตะที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์กำลังปรับการออกกำลังกายให้เหมาะสมที่สุดชายชราในชุดป่านกล่าวผู้อาวุโสหลิงไท่เผ่าพันธุ์มนุษย์ที่แข็งแกร่งที่สุดในโลกนี้มีเพียงในอาณาจักรของราชาอมตะเท่านั้นหรือซูเฟิงถามใช่ถ้าไม่ใช่เพราะความเป็นอมตะที่ยิ่งใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์ฉันเกรงว่าชายชราในชุดผ้ากระสอบถอนหายใจเซียนจุนซูเฟิงพึมพำในแดนสวรรค์ที่เขาอาศัยอยู่พื้นที่ที่ร่ำรวยที่สุดล้วนถูกครอบครองโดยเผ่าพันธุ์มนุษย์แม้แต่เขตแดนอมตะปี่หยุนก็ยังอยู่ในสถานการณ์ที่ดีกว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ต่างดาวที่อาศัยอยู่ในพื้นที่อันโหดร้ายสำหรับเผ่าพันธุ์เอเลี่ยนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ที่เลวร้ายที่สุดของโลกแห่งนางฟ้าผู้ที่แข็งแกร่งที่สุดในกลุ่มคือการดำรงอยู่ของระดับราชาอมตะเซียนจุนเป็นขีดจำกัดที่หลงทิงสามารถทนได้อยู่แล้วถ้ามันทะลุทะลวงอีกครั้งเผ่าพันธุ์มนุษย์จะไม่ได้รับการปกป้องโดยหลงทิงเมื่อถึงเวลานั้นภายใน 1,000 ปีเผ่าพันธุ์มนุษย์จะถูกกลดจำนวนลงเหลือเพียงสายเลือดของเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดน้ำเสียงเรียบๆของชายชราในชุดผ้าลินินทำให้เชอเฟงมองเห็นโลกที่โหดร้ายมีนักปราชญ์ของเผ่าพันธุ์มนุษย์คนใดบ้างที่คิดหาทางทำลายสถานการณ์นี้ซูเฟิงถามใช่แต่ฉันไม่สามารถพูดได้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ถูกใช้งานมานับพันปีแล้วดังนั้นจึงไม่มีความแตกต่างเพียงเล็กน้อยฉันหวังว่าเสี่ยวหยูซูจะเข้าใจชายชราสวมผ้ากระสอบก้มศีรษะแล้วกล่าวว่าเข้าใจได้เลยฉันจะหาวิธีแปลงทักษะเหล่านี้เพื่อแลกกับทักษะชั้นนำของโลกของฉันนอกจากนี้ฉันได้รวบรวมคลาสสิกเบื้องต้นบางอย่างเช่นรูปแบบการเล่นแร่แปรธาตุและยันโดยหวังว่าจะเป็นประโยชน์ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์เชอเฟงกล่าวและเริ่มขอให้ชายชราบันทึกสิ่งที่เขารวบรวมไว้เมื่อเห็นว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์มีแบบฝึกหัดยอดนิยม10แบบเชอเฟงจะไม่ปิดบังมันชายชราถือใบหยกตัวสั่นไปทั่วทั้งตัวบันทึกทุกคำพูดที่เชอเฟงพูดเชอเฟงใช้เวลา20ชั่วโมงเต็มในการท่องบทคลาสสิกเบื้องต้นทั้งหมดและสูตรบางอย่างเช่นรูปแบบยันการเล่นแร่แปรธาตุที่เขารวบรวมไว้หลังจากเสร็จสิ้นทั้งหมดนี้เชอเฟงก็ออกจากโลกแห่งสัตว์ประหลาดแห่งภูเขาและทะเลอย่างเวียนหัวหยิบยาอย่างเช่นออกมาแล้วกินมันเชอเฟงรู้สึกดีขึ้นมากจากนั้นโดยไม่สนใจความเหนื่อยล้าทางจิตใจเขาหยิบแผ่นหยกออกมาและเริ่มเผาการออกกำลังกาย10อันดับแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์อย่างไรก็ตามเนื่องจากการออกกำลังกายที่ยอดเยี่ยม10ครั้งของเผ่าพันธุ์มนุษย์เนื้อหาของแต่ละการออกกำลังกายจึงมีมากมายและเขาสามารถบันทึกการออกกำลังกายได้ครั้งละ 20% เท่านั้นให้ตายเถอะฉันต้องชุบชีวิตจิ๋วกงยูโทดอโดยเร็วไม่งั้นฉันจะเหนื่อยจนตายหลังจากบันทึกเสียงเชอเฟงสายหัวรู้สึกง่วงอยู่สักพักจึงเดินตรงกลับห้องและหลับไปอย่างสนิทเมื่อฉันตื่นก็เป็นเวลา2วันต่อมาแล้วเมื่อเปิดประตูเชอเฟงก็เห็นเซี่ยวเชอเซี่ยวรูรออยู่นอกประตูครั้งต่อไปที่ฉันนอนหลับแค่ช่วยฉันเปิดวงเวทในบ้านแทนที่จะเฝ้าข้างนอกแทนที่จะทำแบบนี้คุณเข้าไปอุ่นเตียงของฉันแทนก็ได้เชอเฟงสัมผัสใบหน้าเล็กๆของเขาเพียงลำพังและรอยยิ้มก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขาอาจารย์ท่านหลับไปนานมากแล้วถ้าท่านอยากกินผมบอกครัวให้สแตนบายได้ตลอดเวลาเซี่ยวโหนวอพูดเบาๆในขณะที่สนับสนุนซูเฟิงกินข้าวด้วยกันสิฉันมีเรื่องจะเล่าให้ฟังเซียวโหนวอพยักหน้าหยิบเครื่องมือสื่อสารขึ้นมาและเริ่มสั่งให้ครัวทำอาหารในร้านอาหารเชอเฟงมองไปที่โต๊ะข้างหน้าเขาพร้อมกับอาหารจิตวิญญาณแสนอร่อยความอยากอาหารของเขาก็เพิ่มขึ้น
อีกสักพักหนึ่งเซียวโหนวอจะไปที่หอการค้าเทียนเป่าเพื่อช่วยฉันซื้อยาอายุวัฒนะและเซียวเสวี่ยอจะพบร้านค้าในถนนที่พลุกพล่านและเพียงตกแต่งให้เป็นร้านขายยาอายุวัฒนะเชอเฟงสั่งขณะรับประทานอาหารเชื่อฟังอาจารย์เซียวเชอเซียวรูพยักหน้าอย่างเชื่อฟังหลังจากรับประทานอาหารแล้วเชอเฟงก็เริ่มถ่ายโอนการออกกำลังกายอย่างกระฉับกระเฉงและเดินไปมาระหว่างโลกทั้งสองเชอเฟงใช้เวลาครึ่งเดือนในการเผาผลาญแบบฝึกหัด10อันดับแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์จนหมดแบบฝึกหัดเหล่านี้ไม่สามารถขายได้อย่างรวดเร็วแต่ต้องมีเสถียรภาพมากกว่านี้เมื่อมองดูหยกหลายร้อยแผ่นตรงหน้าเขาเชอเฟงก็พูดอย่างเคร่งขรึมวิธีกังฟูที่ชี้ไปที่เต๋าโดยตรงซึ่งสามารถปลูกฝังให้กับราชาผู้เป็นอมตะและอาจส่งผลกระทบต่อกองกำลังระดับสูงส่วนใหญ่ของเผ่าพันธุ์มนุษย์หากแบบฝึกหัดทั้ง10ปรากฏขึ้นพร้อมกันมันจะเป็นความรู้สึกไม่น้อยไปกว่าการเปิดซากปรักหักพังของสารนางฟ้าโบราณขณะที่เชอเฟงกำลังคิดว่าจะทำอย่างไรกับแบบฝึกหัดเหล่านี้เรือดาบลำหนึ่งก็แล่นเข้ามาในบริเวณบ้านของตระกูลเชอในห้องนั่งเล่นเชอเฟงมองไปที่น้องชายผู้สงบและรู้ว่าอารมณ์ของเขาไม่ได้สวยงามการท้าทายน้องสาวหลิงจู่ล้มเหลวอีกครั้งเชอเฟงถามด้วยรอยยิ้มน้องสาวหลิงจู่ทุบตีฉันมากเกินไปในทางดาบและฉันก็ตามไม่ทันอีกสักพักซูหมิงแสดงความรู้สึกหงุดหงิดบนใบหน้าของเขาไม่ต้องกังวลใช้เวลาของคุณเชอเฟงกล่าวขณะที่เขาโยนถุงเก็บของออกไปยาเม็ดดาบรั่วยาความเข้าใจยาสร้างพื้นฐานห้าสียาปลูกฝังจิตยาเม็ดเฉินทงลิงชำระล้างยาเม็ดเซียวบู่เทียนยาเม็ดวิญญาณดาบยาเซิงฮุนยาหวังหอยู่ยาเม็ดชิงฮุนทั้งหมดนี้ล้วนเป็นยาครอบจักรวาลชั้นยอดที่พี่ใหญ่ปรุงแต่งด้วยไฟอันวิจิตรแห่งตะวันไม่ต้องกลัวว่าจะตามไม่ทันพี่ใหญ่จะเปิดให้น้ำเสียงของเชอเฟงมีความมั่นใจอย่างมากซูหมิงหยิบถุงเก็บของขึ้นมามองดูมันด้วยสัมผัสศักดิ์สิทธิ์และสีหน้าของเขาก็แปลกไปพี่ชายเป็นไปได้ไหมที่ฉันจะกินแบบนี้ตอนฝึกซ้อมหนังศีรษะของเชอหมิงรู้สึกชาเล็กน้อยและมียาครอบจักรวาลหลายพันขวดแสดงอยู่ในถุงเก็บของที่นี่ที่ไหนคุณรู้จักตำนานของนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์อันดับหนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราไหมมุมปากของเชอเฟงกระตุกเล็กน้อยว่ากันว่านักเล่นแร่แปรธาตุคนนี้มีพรสวรรค์ด้านการเล่นแร่แปรธาตุอย่างมากตั้งแต่เขายังเป็นเด็กและเขากลายเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ในเวลาเพียง100ปีเท่านั้นส่วนน้องชายของเขาเป็นคนพิการครึ่งหนึ่งมีรากฐานทางจิตวิญญาณ5ประการมีความสามารถและความเข้าใจต่ำและเขาซึ่งเป็นพี่ชายรักน้องชายของเขามากเขาใช้ยาศักดิ์สิทธิ์ทันทีเพื่อทำให้น้องชายของเขากระโดดออกจากแม่น้ำแห่งการเวลาอันยาวนานและกลายเป็นหลวงผู้ยิ่งใหญ่ดังนั้นไม่มีอะไรผิดปกติกับยาครอบจักรวาลที่คุณกำลังใช้อยู่ในอนาคตจะมีพี่ใหญ่อยู่ระหว่างทางแม้ว่าคุณจะไม่มีทางไปที่นี้จะปูทางให้คุณด้วยน้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์หรือแม้แต่น้ำอมฤตศักดิ์สิทธิ์ในขณะนี้ซูหมิงเห็นว่าพี่ชายคนโตของเขาดูเหมือนจะเห็นแสงที่ส่องเข้ามาในชีวิตของเขาพี่ชายไม่ต้องกังวลฉันจะทำตามความคาดหวังของคุณดวงตาที่เคลื่อนไหวและชื้นของเชอหมิงจุดประกายไฟแห่งจิตวิญญาณแห่งการต่อสู้ที่โหมกระหน่ำถูกต้องโดยมีพี่ใหญ่อยู่ที่นี่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องอะไรแค่รีบไปข้างหน้าชามซุปไก่พร้อมเลือดไก่ถูกเชอเฟงเทลงในปากของเชอหมิงอย่างแรงว่าไงนะที่บ้านคุณทำอะไรอยู่ซูเฟิงถามกลับบ้านแล้วลองดูสิอย่างไรก็ตามฉันจะบอกพี่ชายของฉันว่าฉันจะเข้าสู่อาณาจักรลับกระบี่สวรรค์เป็นระยะเวลาประมาณ3เดือนโอเคไปอย่างสบายใจออกจากบ้านให้ฉันเถอะไม่ต้องห่วงวันนั้นอาณาจักรลับของลูโออันตรายไหมคุณต้องการให้ฉันให้ยาวิเศษเพิ่มเติมกับคุณไหมซู่เฟิงถามด้วยความกังวลไม่อาณาจักรลับสามารถเพิ่มการรับรู้ของนักดาบได้เท่านั้นและยาเม็ดดาบและยาความเข้าใจที่พี่ชายของฉันกลั่นกรองให้ฉันก็สามารถเสริมอาณาจักรลับได้ซู่หมิงกล่าวดีแล้วบอกพี่ใหญ่ว่ามีอะไรหายไปภายนอกบริเวณตระกูลเชอเฟงโบกมือลาพี่ชายที่ต่อสู้ของเขาในห้องเล่นแร่แปรธาตุไฟวิญญาณสีน้ำเงินเข้มสะท้อนทั้งห้องเล่นแร่แปรธาตุราวกับโลกใต้น้ำในทางกลับกันเชอเฟงได้เติมน้ำอมฤตลงในเตาเล่นแร่แปรธาตุด้วยใบหน้าว่างเปล่าปรับความเข้มของไฟจิตวิญญาณและอัตราส่วนของสารละลายน้ำอมฤตในเตาเล่นแร่แปรธาตุ1ชั่วโมงต่อมาเม็ดยาความเข้าใจมากกว่า 2,000 เม็ดได้รับการขัดเกลาในเตาเผาขนาดใหญ่ด้วยการโบกมือของเชอเฟงเม็ดยาเพื่อความเข้าใจก็กลายเป็นแม่น้ำยาวและบินเข้าไปในน้ำเต้าหยุ่นดานที่เตรียมไว้แม้ว่าจะมียาวิญญาณมากมายที่ได้รับการสกัดในเตาหลอมเดียวแต่มันก็ใช้ความคิดมากเกินไปเชอเฟงหยิบยาอย่างเช่นออกมาแล้วยัดมันเข้าไปในปากของเขาเสี่ยวโหนวอเครื่องหมายตัวหนอนซูเฟิงที่กำลังนั่งอยู่ในห้องเล่นแร่แปรธาตุตะโกนออกมาร่างที่สวยงามผลักเปิดประตูห้องเล่นแร่แปรธาตุแล้วเข้าไปอาจารย์คุณโทรหาฉันน้ำเต้าหยุ่นตันลอยอยู่ตรงหน้าเสี่ยวโหนวอครึ่งหนึ่งขายที่หอการค้าเทียนเป่าและอีกครึ่งหนึ่งวางขายในร้านตามที่สั่งครับเซียวโหนวอทำหม้อชาแห่งจิตวิญญาณให้ซูเฟิงก่อนออกเดินทางเธอรู้ว่าเชอเฟงจะต้องพักสักพักหลังจากฝึกฝนยาอายุวัฒนะหลังจากที่เชอเฟงดื่มชาแล้วเขาก็เล่นแร่แปรธาตุต่อไป3เดือนต่อมาเชอเฟงเดินออกจากห้องเล่นแร่แปรธาตุโดยมีใบหน้าที่ผันผวนหากไม่ใช่เพราะน้องชายกลับมาเขายังคงอยู่ในห้องปรุงยาได้3เดือนพี่ชายคุณต้องใส่ใจกับร่างกายของคุณซูหมิงมองไปที่ซูเฟิงซึ่งมีความผันผวนเล็กน้อยแล้วพูดด้วยความกังวลไม่เป็นไรฉันติดการเล่นแร่แปรธาตุและฉันก็ไม่ได้หยุดมันสักพักเชอเฟงมองไปที่น้องชายของเขาออร่าของเขาแข็งแกร่งกว่าตอนที่เขากลับมาครั้งที่แล้วอย่างเห็นได้ชัดและเจตนาดาบของเขาก็ถูกยับยั้งทำให้เขารู้สึกเหมือนกลับไปสู่พื้นฐานพี่ชายฉันได้สัมผัสอาณาจักรแห่งการเปลี่ยนแปลงเทพเจ้าแล้วแต่พี่ชายของฉันบอกว่าทักษะดาบของฉันยังตื้นเกินไปและรากฐานของฉันต้องถูกสร้างขึ้นใหม่ซูหมิงกล่าวเข้าใจแล้วฉันจะปรับแต่งยาครอบจักรวาล 2-3 ชุดสำหรับคุณที่เน้นไปที่การรักษาเสถียรภาพของรากฐานพี่ชายฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นฉันแค่เล่าให้ฟังเกี่ยวกับสถานการณ์ล่าสุดของฉันซูหมิงโบกมืออย่างรวดเร็ว
มันเหมือนกันหมดคุณคือใบหน้าของตระกูลเธอของเราและปัญหาในการฝึกฝนของคุณเป็นปัญหาที่ใหญ่ที่สุดในครอบครัวฉันจะกลับไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นที่แท้จริงกับคุณและฉันต้องการแดนฟางอีกชุดหนึ่งไม่เป็นไรในเวลากลางคืนในศาลาในลานตระกูลเธอสองพี่น้องกำลังดื่มกันเสี่ยวหมิงสวัสดิภาพของเหล่าสาวกแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์นั้นสูงมากพวกเขาจะทำหน้าที่อะไรเมื่อพวกเขาฝึกฝนในอนาคตเชอเฟงถามด้วยความสงสัยอย่างมากในใจตามวิธีการที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ฝึกฝนเหล่าสาวกเชอเฟงมักจะรู้สึกอยู่เสมอว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์นั้นรู้สึกถึงวิกฤตแต่ในโลกของนางฟ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้ครอบงำไว้แล้วและไม่มีคู่แข่งซูเฟิงไม่รู้ว่าความรู้สึกถึงวิกฤตนั้นมาจากไหนเมื่อได้ยินคำพูดของเชอเฟงเชอมิงก็คิดอย่างรอบคอบหลังจากก้าวผ่านประตูนางฟ้าและฝึกฝนระดับสูงภายใต้สถานการณ์ปกติพวกเขาจะถูกส่งโดยดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งความสมบูรณ์เริ่มต้นเพื่อต่อสู้ในโลกนางฟ้าอื่นหรือทำงานพิเศษบางอย่างฉันเคยได้ยินจากพี่ชายของฉันว่าดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์สูญเสียลูกศิษย์จำนวนมากในโลกนางฟ้านั้นทุกปียังไงก็ตามแดนสวรรค์ที่เราอาศัยอยู่นั้นเรียกว่าอาณาจักรดาวของมนุษย์และดินแดนสวรรค์นั้นเรียกว่าอาณาจักรคุณซูเชอร์มิงแตะเชอเฟงด้วยแก้วไวน์ของเขาแล้วพูดว่าดังนั้นคุณจะไปยังโลกนั้นเพื่อทำภารกิจในอนาคตด้วยใช่แล้วสาวกหลักจะต้องทำตามขั้นตอนนี้ซูมิงพยักหน้าม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าเชอเฟงและใช้เวลาไม่นานในการค้นหาข้อมูลของคุงลูเรียมเผ่าพันธุ์มังกรเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดเผ่าพันธุ์วิญญาณเผ่าพันธุ์ปีศาจกองกำลังมีความซับซ้อนจริงๆด้วยความแข็งแกร่งของเผ่าพันธุ์มนุษย์มีเพียง6แดนสวรรค์เท่านั้นที่ถูกครอบครองที่นั่นซูเฟิงขมวดคิ้วเล็กน้อยรู้สึกว่าดินแดนแห่งแดนสวรรค์ไม่สงบสุขเท่าที่เขาจินตนาการผู้ทรงอำนาจระดับสูงของเผ่าพันธุ์มนุษย์ได้รับการปกป้องเกือบทั้งหมดในดินแดนเทพนิยายทั้ง3แห่งนี้ผู้มีอำนาจเกือบครึ่งหนึ่งในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ได้ปกป้องโลกอมตะตลอดทั้งปีซูหมิงอธิบายอย่ากังวลไปพี่ใหญ่หลังจากก้าวผ่านประตูนางฟ้าแล้วคุณสามารถทิ้งรอยประทับเดิมของคุณไว้ในสักกลับชาติมาเกิดได้แม้ว่าคุณจะตายในการต่อสู้ในโลกนางฟ้านั้นคุณยังคงสามารถฟื้นคืนชีพจากแหล่งเกิดใหม่ได้การฟื้นคืนชีพในสกลับชาติมาเกิดนั้นไร้ประโยชน์โดยพื้นฐานแล้วและถนนสู่ถนนก็พังทลายและระดับพลังยุทธ์ของตัวเองจะลดลงเรื่อยๆจนกระทั่งตกลงไปเป็นฝุ่นในที่สุดเชอเฟงกล่าวด้วยความกังวลบางอย่างยังเร็วเกินไปสำหรับเรื่องแบบนี้และด้วยยาของพี่ใหญ่ฉันไม่สามารถล้มลงง่ายๆได้ซูมิงหัวเราะสองพี่น้องชนแก้วและดื่มด้วยกันหลังจากก้าวไปสู่ขั้นแห่งการเปลี่ยนแปลงเทพแล้วฉันจะสามารถเข้าสู่เส้นทางแห่งมรดกที่ได้รับอย่างเป็นทางการและฉันยังมีทันทีที่เชอมิงยกมือขึ้นดาบวิญญาณก็ปรากฏขึ้นกลางอากาศหมุนรอบตัวทั้งสองอย่างมีจิตวิญญาณอย่างยิ่งถ้าคุณไม่เอามันออกไปฉันเกือบจะลืมมันไปแล้วคุณยังมีหลิงเปาที่ได้มาคุณใช้สมบัติวิญญาณที่ได้มานี้เมื่อคุณซ้อมกับน้องสาวหลิงจู่ของคุณหรือไม่เชอเฟงถามด้วยรอยยิ้มไม่แน่นอนถึงแม้จะใช้แต่ผลลัพธ์ก็ยังเหมือนเดิมซูหมิงกล่าวคุณออกมาจากอาณาจักรลับกระบี่สวรรค์และคุณยังเอาชนะน้องสาวคนเล็กของคุณไม่ได้หรือแทบจะไม่เสมอกันแต่ฉันเห็นว่าน้องสาวหลิงจู่ไม่ต้องการทำร้ายความภาคภูมิใจในตนเองของฉันจากแง่มุมนี้ฉันยังคงพ่ายแพ้ก็เป็นเรื่องดีที่มีคู่ต่อสู้ที่ต้องปีนขึ้นไปเพื่อเอาชนะเชอเฟงหัวเราะวันรุ่งขึ้นเรือดาบลำหนึ่งแล่นไปยังดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เชอเฟงบินไปในทิศทางของเทรเชอร์เฮาเรียมได้อย่างง่ายดายยังคงอยู่ในโลกสีขาวอันบริสุทธิ์เชอเฟงยืนอยู่บนพื้นหยกสีขาวและแสดงยาครอบจักรวาลที่สกัดด้วยสูตรน้ำอมฤตทั้ง10ชนิดผ่านการประเมินสิทธิประดิษฐานเชอเฟงสามารถเลือกสูตรยาต่อไปได้เสียงกลดังขึ้นเชอเฟงพยักหน้ามองไปที่ม่านแสงตรงหน้าเขาแล้วเลือกต่อไปเมื่อเร็วๆนี้ความก้าวหน้าของการเพาะปลูกช้าแต่คุณภาพและความถนัดที่สามารถเปลี่ยนการเล่นแร่แปรธาตุทองคำได้นั้นอยู่ในระดับน้ำอมฤตฉันไม่รู้ว่าเมื่อใดที่ฉันจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นอมตะได้เชอเฟงมองไปที่ดานฟางและบ่นหลังจากที่เขาเข้าใจคัมภีร์เล่นแร่แปรธาตุและคัมภีร์การแพทย์อย่างถ่องแท้แล้วเขาก็ก้าวเข้าสู่อาณาจักรของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณแล้วสำหรับการเลื่อนตำแหน่งเชอเฟงไม่มีความคิดอยู่ในใจและข้อกำหนดเบื้องต้นสำหรับการเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับนางฟ้าก็คืออาณาจักรแห่งการขัดเกลาความว่างเปล่าด้วยวิธีนี้เท่านั้นคุณสามารถควบคุมไฟจิตวิญญาณระดับอมตะเพื่อปรับแต่งน้ำอมฤตได้ยาหลิงกู่ยาออกกำลังกายชั้นเยี่ยมยาฉีหยนหยูซู่เฟิงเลือกสูตรยาวิญญาณนอกรีดแต่มีมูลค่าสูง10สูตรขณะที่เขากำลังเก็บยา10เม็ดออกไปและกำลังจะจับไปซู่เฟิงก็มีแสงสว่างวาบขึ้นมาในใจของเขาคุณยอมรับสูตรที่ทำเองหรือเปล่าเชอเฟงถามอย่างไม่เป็นทางการโปรดแสดงสูตรเม็ดยาและเม็ดยาที่เกี่ยวข้องและอธิบายการทำงานของเม็ดยาหลังการทดสอบจะได้รับคะแนนหรือหินวิญญาณที่เกี่ยวข้องคราวนี้เสียงมีอารมณ์เล็กน้อยยาครอบจักรวาลที่มีพลังอันบริสุทธิ์ปรากฏขึ้นในมือของเชอเฟงชื่อแดนน้ำแห่งชีวิตซึ่งสามารถละลายในแก้วน้ำแล้วกลายเป็นน้ำแห่งชีวิตหลังจากดื่มแล้วสามารถกระตุ้นพลังยาที่มีอยู่ในร่างกายและทำให้ทำงานได้ดีขึ้นร่างกายไม่มียาดื่มแล้วสามารถฟื้นฟูร่างกายบรรเทาจิตใจและเร่งการฟื้นตัวของอาการบาดเจ็บได้นอกจากนี้คุณยังสามารถใช้น้ำนี้ชงชาเมื่อคุณว่างได้และผลลัพธ์ก็ดีมากหลังจากการแนะนำของเชอเฟงแรงอันนุ่มนวลได้เข้าไปพัวพันกับไลฟ์วอเตอร์สปิริตพิวในมือของเชอเฟงจากนั้นลากมันขึ้นไปบนท้องฟ้าโดยตรงซึ่งมันหายไปกรุณาจัดหาน้ำอมฤตแห่งชีวิตอีก10อันสำหรับการทดลองน้อยกว่าชา1ถ้วยเสียงที่คล่องตัวมากขึ้นก็ดังขึ้นเอาละเครื่องหมายตัวหนอนซูเฟิงหยิบขวดยาหยกออกมาซึ่งมียาอายุวัฒนะ10ชนิดชาที่เขามักจะดื่มนั้นทำขึ้นโดยการแลกเปลี่ยนยาครอบจักรวาลนี้กับน้ำแห่งชีวิตขวดยาหยกถูกกลักขึ้นไปบนท้องฟ้าและหายไปอีกนานแค่ไหนฉันต้องกลับไปรอข่าวซูเฟิงถาม
กรุณารอสัก4 ชั่วโมงนะครับเธอเฟ้งพยักหน้าจากนั้นหยิบใบสั่งยาออกมาและเริ่มคิดออกจากการทดสอบสูตรการเล่นแร่แปรธาตุมีค่ามากสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นเอกลักษณ์มีมูลค่า500ผลึกอมตะและสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่ใช้ร่วมกันมีมูลค่า50ผลึกอมตะเนื่องจากสูตรการเล่นแร่แปรธาตุถูกสร้างขึ้นโดยสาวกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์1,000อมตะคริสตัลจึงได้รับรางวัลหากไม่ต้องการเงินสดก็สามารถแลกเป็นแต้มที่มีมูลค่าเท่ากันได้เสียงที่เพิ่มเข้ามาในตอนท้ายสูตรนี้ผมทำเองขอรับไม่ได้ให้ใครครับผมเลือกขายอย่างเดียวครับซู่เฟิงพูดอย่างตื่นเต้นเล็กน้อยทันใดนั้นก็รู้สึกราวกับว่าเขาได้ค้นพบวิธีการทำเงินแบบใหม่ฉันเลือกที่จะขายโดยเฉพาะถุงเก็บของบินลงมาจากท้องฟ้าและตกไปอยู่ในมือของเชอเฟงซึ่งมีคริสตัลอมตะ 1,500 เม็ดอยากถามว่ามีรางวัลอะไรในการเพิ่มประสิทธิภาพสูตรไหมเชอเฟงถามอย่างคาดหวังด้วยความเชี่ยวชาญด้านการเล่นแร่แปรธาตุและการแพทย์การศึกษาอย่างรอบคอบและเพิ่มประสิทธิภาพสูตรยาจิตวิญญาณจึงไม่ใช่ปัญหาอย่างแน่นอนรางวัลจะมอบให้ตามระดับของการเพิ่มประสิทธิภาพเข้าใจแล้วเชอเฟงพยักหน้าและออกจากโลกแห่งขุมทรัพย์เหนือสวรรค์ทั้ง9ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในภูเขาที่ล้อมรอบด้วยพลังงานสวรรค์จู่ๆอาเรเทเลพอร์ตขนาดเล็กก็ปรากฏขึ้นข้างๆชายชราผู้เข้าใจการเล่นแร่แปรธาตุและขวดน้ำอมฤตขวดหนึ่งก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นเสี่ยวเฮยขวดยานี้มีไว้เพื่ออะไรชายชราผมขาวมองดูยาที่ส่งมาด้วยความสงสัยอาจารย์ไปน้ำอมฤตนี้เป็นน้ำอมฤตที่สร้างขึ้นโดยเภสัชกรระดับวิญญาณซึ่งทำให้เกิดข้อกำหนดเบื้องต้นดังนั้นโปรดขอบคุณด้วยเสียงเหมือนเด็กดังขึ้นฉันสร้างสูตรของตัวเองไลฟ์วอเตอร์เอลิกซิเออร์ชื่อนี้แทบจะมีความหมายอะไรบางอย่างชายชราผมขาวยิ้มและหยิบขวดยาหยกที่อยู่บนแท่นเคลื่อนย้ายมวลสารขึ้นมาเปิดออกแล้วดมกลิ่นจากนั้นเขาก็หยิบมันออกมาแล้วเทลงในกาน้ำชาบนโต๊ะพลังอันบริสุทธิ์ก็เล็ดลอดออกมาในทันทีหญ้าแห่งชีวิตรากธรรมชาติดอกไม้หมอกน้ำน่าสนใจนี่คือลูกศิษย์ที่เชี่ยวชาญด้านสรรพคุณทางยาเขาชื่ออะไรฉันจะสนใจชายชราผมขาวถามแกนกลางเป็นที่ประดิษฐานสิทธิ์เชอเฟงม่านแสงปรากฏขึ้นต่อหน้าชายชราซึ่งแสดงข้อมูลของเชอเฟงตั้งแต่วัยเด็กจนถึงวัยผู้ใหญ่มันควรจะเป็นมรดกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุรากฐานแข็งแกร่งมากแต่คุณสมบัติไม่ดีชายชราพูดพร้อมกับเหลือบมองถูกกำหนดให้เป็นระดับสังเกตการระดับ2ตามที่สั่งครับเชอเฟงกลับมาที่บริเวณตระกูลเชออย่างมีความสุขพร้อมรางวัลในห้องเล่นแร่แปรธาตุเชอเฟงมองไปที่ความสมดุลในการหยกอมตะของเขาจากนั้นจึงมองไปที่ถุงเก็บของในมืออีกข้างหนึ่งมีคำพูดเก่าๆเข้ามาในหัวของเขาความรู้คือพลังและความรู้คือเงินฉันทำงานหนักมาเป็นเวลา1 ปีแล้วและยังคงไม่สามารถหาผลึกอมตะ500อันได้ฉันไม่ได้คาดหวังว่าน้ำอมฤตที่สร้างขึ้นด้วยมือจะมีคุณค่ามากขนาดนี้เชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มที่มุมปากของเขาด้วยการโบกมือของเขาเม็ดยาจิตวิญญาณมากกว่า100ชนิดถูกวางต่อหน้าเชอเฟงและนี่คือยาวิเศษทั้งหมดที่เขาเห็นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดเริ่มต้นด้วยไอคิดันที่ง่ายที่สุดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในสปิริตเมดิซีนพิกสาวกที่แต่งกายด้วยชุดสีขาวมองดูรายชื่อนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณด้วยความไม่เต็มใจซูเฟิงนั่นคือใครมันผลักฉันออกจากท็อป100เสียงของสาวกชุดขาวไม่พอใจอย่างมากเหตุผลก็คือผลประโยชน์ที่เขาจะได้รับนั้นดีกว่านักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณธรรมดาในรายชื่อนี้มากในขณะที่สิทธิ์ในชุดขาวขบเคี้ยวฟันกับชื่อของเชอเฟงรายชื่อทั้งหมดก็เปลี่ยนไปทันทีเชอเฟงซึ่งเดิมอยู่ในอันดับที่90จู่ๆก็วิ่งไปที่อันดับที่10การเปลี่ยนแปลงในรายการทำให้เกิดความรู้สึกในซิกพีคออฟอัลเคมีในทันทีเชอเฟงคือใครเขาเต๋อเหอสามารถอยู่ในอันดับที่10ได้เสี่ยวเฮยอธิบายทีหลังฉันไม่มั่นใจเสี่ยวเฮยคุณจัดการให้ฉันท้าทายแล้วหลังจากนั้นเมื่อพิจารณาแล้วว่าเชอเฟงซึ่งอยู่ในอันดับที่10ไม่ใช่สิทธิ์ของซิกพีคออฟอัลเคมีเขาก็ระเบิดทันทีในเวลานี้เชอเฟงซึ่งกำลังศึกษาสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่ได้รับการปรับปรุงในกลุ่มตระกูลเชอก็สังเกตเห็นว่าสมบัติในการสื่อสารในพื้นที่จัดเก็บสั่นสะเทือนสถานการณ์เป็นยังไงบ้างซูเฟิงหยิบสมบัติด้านการสื่อสารออกมาเปิดอ่านด้วยกันและพบว่ามีข้อความแปลกๆเกือบพันข้อความซึ่งทั้งหมดนี้ถูกส่งถึงเขาผ่านฟอรัมซงเหมินหลังจากอ่านข้อความไม่กี่ข้อความฉันก็บล็อกข้อความทั้งหมดโดยตรงมันน่าเบื่อการเล่นแร่แปรธาตุไม่ได้เกี่ยวกับการต่อสู้และการฆ่าดังนั้นทำไมคุณถึงโกรธขนาดนี้ในเวลานี้คำขอแห่งเอาวิดีโอของเชอร์มิงก็ดังขึ้นทันทีที่มีการเชื่อมต่อเสียงของเชอร์มิงก็ดังขึ้นพี่ชายคุณมีชื่อเสียงทำไมคุณถึงมีชื่อเสียงเชอร์เฟงรู้สึกสับสนระดับจิตวิญญาณนักเล่นแร่แปรธาตุเริ่มต้นแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์พี่ใหญ่คุณอยู่ในอันดับที่10นักเล่นแร่แปรธาตุที่สามารถติด10อันดับแรกได้อย่างน้อยก็จะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับนางฟ้าในอนาคตและผู้ที่แข็งแกร่งก็สามารถเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุระดับศักดิ์สิทธิ์ได้ดูเหมือนคุณจะมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุของพี่ชายคุณแม้ว่าคุณจะไม่ติด10อันดับแรกแต่พี่ชายของคุณก็ไม่สามารถเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุศักดิ์สิทธิ์ได้อันดับในรายการล้วนแต่เป็นชื่อที่ว่างเปล่าแค่เป็นตัวของตัวเองเชอเฟงถือโอกาสให้ความรู้แก่น้องชายของเขาพี่ชายคุณไม่รู้หรือมีรางวัลมากมายสำหรับผู้ติด10อันดับแรกของรายการประเภทนี้ฉันดูการจัดอันดับนักเล่นแร่แปรธาตุประเภทนี้ดูเหมือนว่าอันดับที่10จะมีคริสตัลนางฟ้า500อันทุกปีถ้าคุณไม่ทำต้องการคุณสามารถแลกเป็นคะแนนได้เช่นกันเมื่อได้ยินคำพูดเหล่านี้เชอเฟงก็ฟื้นพลังขึ้นมาทันทีมีคริสตัลอมตะกี่อันที่อยู่ในอันดับแรกเชอเฟงรู้สึกตื่นเต้นอันแรกดูเหมือนจะเป็นคริสตัลนางฟ้า 5,000 อันโอเคเข้าใจแล้วหลังจากวางสายเชอเฟงก็เริ่มคำนวณด้วยวิธีนี้ผลึกอมตะ 100,000 อันสามารถรักษาไว้ได้ภายใน 20 ปีคางคกหยกจิ๋วกงซึ่งถูกผนึกเข้าด้วยกันด้วยคริสตัลโปร่งใสปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของซูเฟิง
เดี๋ยวก่อนอาจารย์จะช่วยคุณในเวลาไม่ถึง20ปีในโลกของนางฟ้าไม่มีใครเหมาะสมที่จะเป็นอาจารย์ของคุณได้ดีไปกว่าฉันหลังจากที่เชอเฟงพูดจบเขาก็นำคางคกหยกจิวกงกลับเข้าไปในสมบัติอวกาศที่หวาดกลัวสัตว์ร้าย3เดือนต่อมาเชอเฟงกลับมาอีกครั้งในอาณาจักรของบ้านสมบัติของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ซูเฟิงหยิบสูตรยาที่ได้รับการปรับปรุงออกมาและจับคู่ยาครอบจักรวาลได้อย่างง่ายดายพลังที่มองไม่เห็นได้ลากสิ่งเหล่านี้และบินไปยังพื้นที่ที่ไม่รู้จักเสี่ยวเฮยฉันจะปรับปรุงอันดับของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณได้อย่างไรเชอเฟงถามขณะรอสร้างหรือปรับปรุงสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่มีคุณค่าทำงานเล่นแร่แปรธาตุของนิกายเพื่อรับคะแนนและชนะอันดับในการแข่งขันเล่นแร่แปรธาตุของนิกายมีชื่อเสียงในการแลกเปลี่ยนกับนิกายอื่นๆในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเล่นแร่แปรธาตุเซียวเฮยพูดเยอะมากและซูเฟิงก็รู้สึกว่าเขาเข้าใกล้การเป็นที่หนึ่งในรายการการจัดอันดับไปอีกก้าวหนึ่งแล้วในเวลานี้ผลลัพธ์ของการปรับปรุงของแดนฟางออกมามีแดนฟาง21ชนิดสำหรับการปรับปรุงให้คะแนนตามหน้าที่ของพวกเขาเกรด A 6ชนิดเกรด B 10ชนิดเกรด C 5ชนิดรวมเป็นคริสตัลนางฟ้า400อันจะได้รับรางวัลเชอเฟงพยักหน้าเมื่อเขาได้ยินตัวเลขนี้และมันก็ไม่ไร้ประโยชน์เลยที่เขาลืมนอนและกินตลอด3เดือนที่ผ่านมาเพื่อปรับปรุงและสร้างแดนฟางฉันยังมียาวิญญาณที่สร้างขึ้นเอง2เม็ดที่นี่ได้แก่ยาเม็ดลมปีกและยาเม็ดที่ฟิวชั่นฉันอยากจะขายทั้งหมดโดยเฉพาะในมือของเชอเฟงมียาอีกจำนวนหนึ่งและขวดยาหยก2ขวดจากนั้นเขาก็ถูกดึงเข้าไปในพื้นที่ที่ไม่รู้จักด้วยพลังที่มองไม่เห็นหลังจากผ่านไป1ชั่วโมงครึ่งเสียงของเสี่ยวเฮยก็ดังขึ้นเม็ดยาปีกลมผลึกนางฟ้า500เม็ดเม็ดยาละลายที่ผลึกนางฟ้า200เม็ดมีรางวัลเพิ่มเติมบ้างไหมเชอเฟงถามอย่างระมัดระวังเม็ดยาปีกลม100ผลึกอมตะเม็ดยาพลังที่ละลาย100ผลึกอมตะและอีก500ผลึกอมตะมีรอยยิ้มอยู่ในน้ำเสียงซูเฟิงถือคริสตัลนางฟ้า 1,100 ก้อนและกำลังจะจากไปอย่างมีความสุขเมื่อจู่ๆเขาก็ได้รับคำขอทางโทรศัพท์จากซูหมิงซูเฟิงนั่งบนเรือวิญญาณและเชื่อมต่อสายพี่ชายคุณมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แล้วหรือยังซูหมิงถามถูกต้องเปลี่ยนสูตรแล้วฉันจะกลับบ้านแล้วพี่ชายถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดเราสองคนจะไปที่โดโจเพื่อแข่งขันกันไหมเดิมทีเชอร์มิงต้องการให้พี่ชายของเขาผ่อนคลายพี่ฉันรู้สึกว่าฐานการฝึกฝนของฉันเพิ่มขึ้นและฉันสามารถรังพี่ชายของคุณได้ใช่ไหมรอฉันด้วยเครื่องหมายตัวนอนด้านล่างยอดเขาหลุนดาวมีที่ราบกว้างใหญ่และมีอาสมต่างๆอยู่ในที่ราบภายนอกโรงฝึกขนาดกลางเชอร์เฟงเห็นเชอร์มิงยืนตัวตรงในเสื้อเชิ้ตสีน้ำเงินพี่ชายแม้ว่าการเล่นแร่แปรธาตุจะมีความสำคัญแต่การฝึกฝนและพลังการต่อสู้ของตัวเองก็ไม่สามารถทิ้งไว้ข้างหลังได้พี่ใหญ่เคยเป็นบุคคลที่มีความสามารถทัดเทียมความภาคภูมิใจของสวรรค์ซูหมิงกล่าวความแข็งแกร่งของผายลมต่อสู้กับเทียนเจียวดังนั้นเขาจึงหนีจากมือของเขาเข้าไปในโรงฝึกให้ฉันดูหน่อยว่าคุณมีความคืบหน้าเมื่อเร็วๆนี้หรือไม่เชอเฟงก้าวเข้าไปในโรงฝึกในขณะที่เขาพูดพี่ชายมีรูปแบบระดับนางฟ้าในโดโจซึ่งสามารถจำลองความแข็งแกร่งของเราสองคนได้อย่างสมบูรณ์อะไรอยากสู้ตายกับฉันเหรอเชอเฟงหันไปมองน้องชายของเขาซูหมิงพยักหน้าแล้วมาด้วยการโบกมือเต่าเกราะทองขนาดเท่าบ้านก็ปรากฏตัวขึ้นในโรงฝึกเสี่ยวเฮยเริ่มหมดการต่อสู้แฟนตาซีเชอร์มิงเงยหน้าขึ้นแล้วพูดว่าทันใดนั้นโลกก็เปลี่ยนไปและทั้งสองก็ปรากฏตัวขึ้นบนที่ราบอันกว้างใหญ่แค่นี้พอไม่เชอร์เฟงรู้สึกสับสนใช่ภาพลงตาจะหายไปหลังจากฝ่ายหนึ่งตายและร่างกายจะไม่ได้รับความเสียหายใดๆเลยซูหมิงอธิบายถ้าอย่างนั้นมาเริ่มกันเลยเชอร์เฟงตกกระดองของลูกชายเต่าเจตนาดาบขนาดใหญ่ยิงตรงขึ้นไปบนท้องฟ้าจากนั้นดาบวิญญาณหลายอันก็เกาะตัวเป็นแนวดาบล้อมรอบสถานที่ที่เชอร์เฟงและเต่ากรอดสีทองตั้งอยู่ชั้นโล่สีทองอ่อนปกป้องหนึ่งคนและเต่าหนึ่งตัวพี่ชายวันนี้ฉันจะทำลายโล่ทองคำของคุณร่างของเชอร์มิงปรากฏขึ้นบนท้องฟ้าและมีดาบวิญญาณ5สี5เล่มปรากฏอยู่ข้างหลังเขาแต่ละเล่มเปล่งรัศมีที่แตกต่างกันท้องฟ้าน้ำแข็งเมฆสีแดงทองแตกดาบยักษ์3เล่มพุ่งเข้ามาทางเชอร์เฟงเจ้าเด็กเหม็นเจ้าไม่อดกลั้นจริงๆดาบขนาดใหญ่3เล่มฟาดลงบนโล่สีทองและคลื่นอันทรงพลังก็แผ่ออกไปเมื่อดาบยักษ์ทั้ง3เล่มสลายไปหลุมขนาดใหญ่ที่มีเส้นผ่านศูนย์กลาง100ฟุตก็ปรากฏขึ้นและซูเฟิงและเต่ากรอดทองก็ซ่อนตัวอย่างปลอดภัยหลังโล่ทองคำดินชั่วร้ายไม้กัดทันใดนั้นดาบขนาดใหญ่ก็แทงออกมาจากพื้นดินและชั้นของคลื่นดินก็ลอยขึ้นมาจากพื้นดินโดยรอบห่อหุ้มเชอร์เฟงและเต่าเกราะสีทองภายใต้การโจมตีทั้ง5นี้โล่ทองคำก็สั่นสะท้านมีรอยแตกปรากฏขึ้นบนโล่สีทองและโล่ทองคำด้านนอกสุดก็แตกสลายในทันทีใช่แล้วมันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์อันดับต้นๆของเผ่าพันธุ์มนุษย์จริงๆไม่นานนักก่อนที่พลังการต่อสู้จะเพิ่มขึ้นมากขนาดนี้ทันใดนั้นปีศาจสีทองก็ฟันออกมากลายเป็นดาบขนาดยักษ์ที่ยาวหลายร้อยฟุตและฟันไปทางเชอร์มิงมีได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนอยู่รอบใบมีดสีทองขณะที่ซูหมิงกำลังจะแยกดาบยักษ์สีทองขนาดยักษ์ออกมาเขาก็รู้สึกถึงวิกฤตความตายทันทีดาบคงหมิงหนีไปซูหมิงหายตัวไปจากนั้นก็ปรากฏตัวอยู่ห่างออกไปหลายพันฟุตที่ตำแหน่งตอนนี้ได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนเริ่มรัดคอพี่ชายนี่คือพลังเหนือธรรมชาติใหม่ของเสี่ยวจินใช่ไหมซูหมิงถามด้วยความกลัวที่เอ้อระเหยสิ่งที่ตอบสนองเขาคือดาบยักษ์สามเล่มของจินช่าในเวลานี้โดยมีเต่าเกราะทองเป็นศูนย์กลางได้สีทองจำนวนนับไม่ถ้วนก็แผ่กระจายออกไปปกคลุมทั่วทั้งท้องฟ้าในขณะนี้เชอร์มิงไม่มีโอกาสต่อสู้กลับปราบใดที่ยังอยู่ในสนามรบก็จะมีได้สีทองนับไม่ถ้วนและใบมีดสีทองขนาดยักษ์ตามมาในระหว่างสนามรบเท้าของเชอร์มิงถูกไม้สีทองกัดโดยไม่ได้ตั้งใจ
หลังจากนั้นทันทีเขาถูกดาบยักษ์ของจินช่าสับเข้าที่หัวการต่อสู้สิ้นสุดลงและทั้งสองก็กลับเข้าสู่สนามรบเมื่อเห็นสีหน้าหงุดหงิดของน้องชายคนเล็กเชอร์เฟงก็ยิ้มและปลอบโยนเขาแล้วพูดว่าซิ่วจินเป็นสายพันธุ์เอเลี่ยนโบราณเป็นเรื่องปกติที่คุณจะแพ้เขาฉันคิดว่าความแข็งแกร่งในปัจจุบันอาจเทียบได้กับพี่ใหญ่และซิ่วจินแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าฉันจะคิดมากเกินไปเชอร์มิงยิ้มอย่างเบี้ยวคุณไม่ได้ฝึกฝนทักษะการรับมรดกและเริ่มต้นบนถนนแห่งความยิ่งใหญ่เมื่อฐานการฝึกฝนของคุณสูงขึ้นในอนาคตพี่ใหญ่และซิ่วจินจะไม่สามารถเอาชนะคุณได้เต่าเกราะทองที่อยู่ถัดจากเชอร์เฟงก็คำรามเบาๆที่เชอร์มิงฉันรู้สึกว่าถ้าฉันเริ่มต้นบนเส้นทางแห่งมรดกฉันจะไม่สามารถแข่งขันกับพี่ใหญ่และซิ่วจินได้เชอร์มิงสายหัวแล้วพูดว่าเชื่อในตัวเองคุณคือพลังต่อสู้ของตระกูลเชอร์ของเราเอาหน้าเลือดไก่อีกหลอดถูกเทลงไปขณะที่พวกเขาทั้งสองเพิ่งออกจากประตูโรงฝึกวัยรุ่นที่สง่างามหลายคนสวมชุดของลูกศิษย์หลักก็เดินผ่านไปเมื่อเดินผ่านเชอร์เฟงและเชอร์มิงพวกเขาเกือบทั้งหมดก็มองไปที่เชอร์มิงด้วยความดูถูกไม่ได้ทักทายแค่สบตาก็รู้สึกได้ถึงความไม่ดีของอีกฝ่ายเมื่อเห็นสิ่งนี้ใบหน้าของเชอร์เฟงก็รวบรวมเขามองไปที่น้องชายของเขาและพูดผ่านการส่งสัญญาณด้วยเสียงสาวกหลักกลุ่มนั้นไม่ได้ถามอะไรคุณเลยเขาเข้าใจพลังการต่อสู้ของน้องชายอย่างถี่ถ้วนและเขาแทบจะไม่สามารถจัดอันดับตรงกลางของสาวกหลักในอาณาจักรเดียวกันได้นั่นไม่เป็นความจริงฉันได้ยินจากน้องสาวซู่หลินว่าพวกเขาไม่อิจฉามรดกของฉันแต่เป็นสมบัติวิญญาณที่ฉันได้รับดังนั้นไม่ต้องกังวลพี่ใหญ่ปัญหาเล็กๆนี้จะแก้ไขได้หลังจากที่ฉันยอมรับมรดกและแข็งแกร่งขึ้นในอนาคตเชอร์มิงได้ตอบกลับถ้าเจ้าพบกับผู้ที่แข็งแกร่งในการต่อสู้ฉันจะให้คุณเซียวจินยืมเชอร์เฟงรู้สึกโล่งใจที่กังวลว่าน้องชายของเขาถูกรังแกในขณะนี้แสงสีชมพูบนท้องฟ้าพุ่งเข้าหาพวกเขาทั้งสองพี่ซูเฟิงไม่คิดว่าคุณจะเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทรงพลังขนาดนี้ก่อนที่บุคคลนั้นจะมาถึงเสียงจะมาก่อนสาวงามตัวน้อยน่ารักที่มีไขมันน้อยหล่นลงมาไม่ไกลจากพวกเขาทั้งสองเจ้าลิงมองไปที่เชอร์เฟงด้วยความชื่นชมพี่ซูฉันขอซื้อยาครอบจักรวาลจากคุณได้ไหมหลังจากทานยาครอบจักรวาลที่กลั่นกรองโดยพี่เชอร์เมื่อครั้งที่แล้วฉันไม่สามารถทานยาอื่นใดที่ช่วยในการฝึกฝนของฉันได้เจ้าลิงจูมองไปที่เชอร์มิงและเชอร์เฟงในขณะที่พูดรู้สึกอยู่เสมอว่าครอบครัวนี้สมบูรณ์แบบแน่นอนหากคุณต้องการยาครอบจักรวาลบอกเสี่ยวหมิงแล้วฉันจะขอให้เขานำมาให้คุณซู่เฟิงกล่าวด้วยรอยยิ้มโดยมีสีหน้าบนใบหน้าของเขาเหมือนกับพ่อแก่ซู่หมิงมองดูรอยยิ้มบนใบหน้าของพี่ชายซึ่งดูผิดธรรมชาติเล็กน้อยรู้ได้ยังไงว่าฉันกับพี่ชายอยู่ที่นี่เปล่าครับผมแค่ผ่านไปมาบังเอิญเจอคุณจึงลงมาทักทายขณะที่เจ้าลิงจูกำลังพูดแสงสามดวงก็บินไปหาพวกเขาทั้งสองในระยะไกลฉันเห็นผู้ฝึกฝนดาบหญิง3คนที่มีนิสัยแตกต่างกันไม่ไกลจากทั้ง3คนทุกคนอยู่ที่ระดับวิญญาณแรกเริ่มเจ้าลิงจูมองไปที่ทั้ง3คนสีหน้าของเขากลายเป็นหินคุณมาทำอะไรที่นี่เจ้าลิงจูดูเหมือนเขาจะกินพวกมันจนหมดเราเห็นน้องชายซูหมิงอยู่ที่นี่ดังนั้นเราจึงมาที่นี่เพื่อทักทายผู้หญิงที่มีรูปร่างเพรียวและขาหยกคู่หนึ่งที่สามารถเล่นได้นับพันปีมองเชอร์มิงด้วยรอยยิ้มในดวงตาของเธอถูกต้องแล้วทักษะดาบของน้องชายซูหมิงยังตื้นอยู่ดังนั้นเรามาหารือเกี่ยวกับวิชาดาบกับน้องชายซูหมิงกันดีกว่าผู้หญิงคนหนึ่งที่สูงกว่าเจ้าหลิงจูเพียงเล็กน้อยแต่มีหน้าอกใหญ่กล่าวผู้หญิงที่เหลือยืนอย่างเชื่อฟังข้างผู้หญิง2คนดูเหมือนรักแรกที่บริสุทธิ์ดวงตาของเชอร์เฟงเลื่อนไปมาระหว่างสาวทั้ง4คนโดยไม่รู้สึกอารมณ์ใดๆในใจและเสน่ห์ของน้องชายก็เพิ่มขึ้นอีกครั้งสถานการณ์เป็นยังไงบ้างเชอร์เฟงส่งการส่งสัญญาณเสียงเจ้าหลิงจูและฉันเป็นของแวนเจี้ยนเฟงและทั้ง3นั้นเป็นของซิ่วเจี้ยนเฟงมีความขัดแย้งมากมายระหว่างสาวกหญิงของยอดเขาทั้ง2เหตุใดสิทธิ์ชายถึงสบายดีมีสิทธิ์ชายไม่กี่คนบนยอดเขาทั้ง2และพวกเขาล้วนหมกมุ่นอยู่กับวิชาดาบไม่มีอะไรมากมายนักเมื่อฟังคำตอบของน้องชายเชอร์เฟงก็พยักหน้าพี่ชายซูหมิงครึ่งเดือนต่อมาอาณาจักรลับของการฝึกฝนดาบหยกในนิกายจะเปิดขึ้นแล้วเราจะเดินทางด้วยกันไหมเชิญสิทธิ์หญิงที่มีใบหน้ารักแรกพบและอารมณ์บริสุทธิ์มองดูซูหมิงอย่างคาดหวังพี่สาวทั้ง3คนขอโทษฉันตกลงที่จะอยู่กับน้องสาวหลิงจูแล้วซูหมิงพูดเบาๆสิทธิ์น้องซูอย่าปฏิเสธเร็วนะเครื่องหมายตัวนอนอาณาจักรลับดาบหยกอยู่ในยอดเขาซิ่วเจียนของเราเรารู้ว่ามีสถานที่หลายแห่งในอาณาจักรลับที่เหมาะสำหรับรุ่นน้องในการฝึกฝนตราบใดที่คุณเข้าร่วมกับเรารับประกันได้เลยว่าน้องชายจะไปถึงระดับนักดาบอย่างรวดเร็วและก้าวไปสู่ขั้นของการเปลี่ยนแปลงผู้หญิงของยูจิเย่แฟนกล่าวซื่อสัตย์และซื่อสัตย์ปล่อยให้พี่สาวทั้ง3ผิดหวังฉันจะมีโอกาสในครั้งต่อไปเชอร์มิงยังคงมีการแสดงออกที่ไม่แยแสนั้นหลังจากนั้นซูหมิงก็พาเชอร์เฟงและเจ้าลิงจูไปยังพื้นที่อื่นระหว่างทางเจ้าลิงจูมองไปที่เชอร์มิงและมีความตื่นเต้นในสายตาของหญิงสาวนักล่าดาราที่ได้รับลายเซ็นจากไอดอลภายนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์พี่ซูลาก่อนเครื่องหมายตัวหนอนเจ้าหลิงจูยืนอยู่ข้างๆซูหมิงและโบกมืออย่างมีความสุขลาก่อนแค่บอกเสี่ยวหมิงถ้าคุณต้องการยาครอบจักรวาลเชอร์เฟงขับเรือวิญญาณกลับไปที่บริเวณตระกูลเชอร์หลังจากคำนวณมูลค่าของฉันเองเล็กน้อยแล้วตอนนี้ฉันก็พบว่ามีคริสตัลนางฟ้ามากกว่า 3,100 อันแล้วทำไมคุณไม่ซื้อทักษะที่สามารถก้าวผ่านประตูนางฟ้าให้กับเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นั่นได้เชอร์เฟงลูกคางของเขาและคิดในช่วงเวลานี้เขาเข้าสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลและเขามักจะมีความรู้สึกมหัศจรรย์อยู่เสมอต่อมาเขาพบว่าชนเผ่ามนุษย์ในป่าหลายเผ่าได้เริ่มฝึกฝนแบบที่เขาให้ไว้แล้วรูปแบบยันการเล่นแร่แปรธาตุและอื่นๆและทางประตูด้านข้างอัจฉริยะหลายคนก็ปรากฏตัวขึ้นเช่นกันด้วยการควบแน่นของความรู้สึกพิเศษนั้นฉันพบว่าในโลกของภูเขาและทะเลความเข้าใจของฉันดีอย่างน่าประหลาดใจแต่ความรู้สึกนั้นหายไปทันทีที่ฉันเลิก
เสี่ยวเซี่ยเสี่ยวโหนวอมากับฉันที่หอการค้าเทียนเป่าสู้เฟิงลุกขึ้นและสั่งตามที่สั่งครับเมืองอมตะแห่งจุดเริ่มต้นอันแท้จริงคือเมืองอมตะที่ใหญ่ที่สุดในดินแดนอมตะแห่งจุดเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ทั้งหมดและยังเป็นเมืองอมตะใจกลางอีกด้วยถนนที่พลุกพล่านนับไม่ถ้วนและทอดยาวหลายร้อยไมล์ยังมีคนที่มีอำนาจมากกว่าในเมืองนางฟ้าและเป็นเรื่องปกติมากที่จะมีพลังอันยิ่งใหญ่ที่ก้าวผ่านประตูนางฟ้าแต่พวกเขากลับเป็นคนที่กลั้นลมหายใจไว้เมื่อเดินบนถนนเชอร์เฟงกอสไม่ได้ที่จะถอนหายใจมหายานนั้นไม่ดีเท่าสุนัขและอมตะก็เดินไปทุกที่ทุกครั้งที่เขาเห็นฉากประเภทนี้เชอร์เฟงจะรู้สึกเสมอว่าไม่รับประกันความปลอดภัยของตัวเขาเองหอการค้าเทียนเป่าตั้งอยู่ในส่วนต่อขยายของถนนอันพลุกพล่านเมื่อเปรียบเทียบกับดินแดนอมตะปียุนสถานที่ที่เจริญรุ่งเรืองของเมืองนางฟ้าหลักๆนั้นอยู่ห่างไกลกันมากแขกที่รักไม่เจอกันนานนะหัวหน้าอ้วนวัยกลางคนพูดอย่างตื่นเต้นในช่วงเวลานี้โดยอาศัยยาครอบจักรวาลคุณภาพสูงในมือของเชอร์เฟงเขาประสบความสำเร็จอย่างมากในหอการค้าไทอันเบาและยังดึงดูดความสนใจของผู้บริหารระดับสูงของหอการค้าอีกด้วยช่วงนี้ฉันยุ่งอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุและวันนี้ฉันเพิ่งจะหยุดพักดังนั้นเรามาดูกันดีกว่าเชอร์เฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มด้วยความยินดีตอนที่เชอร์เฟงเข้าไปในหอการค้าไทอันเบาสายตาของผู้บริหารมากกว่า1โหลเพ่งความสนใจไปที่เชอร์เฟงราวกับว่าหมาป่าเห็นลูกแกะที่นุ่มที่สุดในห้องส่วนตัวที่หรูหราเชอร์เฟงเพลิดเพลินกับบริการของเซี่ยวเชอร์เซี่ยวรูและชมการแสดงบนเวทีหลังจากการเต้นรำของนางฟ้านักเต้นหลายคนก็ถอยกลับไปและผู้คุมอ้วนวัยกลางคนก็เข้ามาหลังจากนั้นแผ่นหยกมรดกหลายสิบชนิดก็ถูกวางลงบนโต๊ะแขกที่รักตามคำขอของคุณฉันได้เลือกแบบฝึกหัดการรับมรดก17แบบซึ่งแต่ละแบบไม่จำเป็นต้องมีคุณสมบัติสูงตราบใดที่มันเป็นร่างกายที่มีรากฐานทางจิตวิญญาณก็สามารถฝึกฝนได้สำหรับวิธีการสืบทอดแต่ละวิธีฉันยังได้ติดตั้งพลังเหนือธรรมชาติและวิธีการอมตะที่ตรงกันหลายสิบวิธีซึ่งเพียงพอสำหรับใช้ในระยะอมตะของโลกแบบฝึกหัดประเภทแรก W Yuling Han Tian Zhu มุ่งเน้นไปที่ความมั่นคงตราบใดที่คุณมีทรัพยากรแม้แต่วิญญาณทั้ง5ก็สามารถก้าวเข้าไปในประตูนางฟ้าได้แบบฝึกหัดสนับสนุนคือแบบฝึกหัดที่สืบทอดมา17แบบและวิธีการเหนือธรรมชาติที่สามารถปลูกฝังได้จนถึงขั้นอมตะซึ่งแต่ละวิธีมีราคามากกว่าคริสตัลนางฟ้า 1,000 อันในที่สุดภายใต้คำแนะนำของหัวหน้าชายอ้วนวัยกลางคนเชอร์เฟงเลือกวิธีการที่เรียกว่าร่างกายอมตะลึกลับกระดูกหยกคุณลักษณะที่ใหญ่ที่สุดของแบบฝึกหัดนี้คือต้องใช้พลังทางจิตวิญญาณและยารักษาโรคอย่างมากแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ปัญหาในโลกของภูเขาและทะเลจากการนับแบบฝึกหัดและพลังเหนือธรรมชาติที่สนับสนุนเชอร์เฟงใช้คริสตัลอมตะทั้งหมด 1,600 อันทรัพย์สินสุทธิของเขาหายไปครึ่งหนึ่งในทันทีแม้ว่าเชอร์เฟงจะรู้สึกเป็นทุกข์แต่เขาก็รู้สึกว่ามันคุ้มค่าหลังจากการทำธุรกรรมดังกล่าวผู้ควบคุมดูแลอ้วนวัยกลางคนก็พาเชอร์เฟงออกจากหอการค้าหลังจากที่เห็นเชอร์เฟงแล้วเขาก็มองไปรอบๆอย่างดุเดือดที่หัวหน้างานที่พยายามสอดแนมแขกผู้มีเกียรติของเขาหลังจากกลับบ้านเชอร์เฟงจดจำการออกกำลังกายและพลังเหนือธรรมชาติจากนั้นเข้าสู่โลกแห่งภูเขาและทะเลในเวลานี้ภายใต้อิทธิพลของการปฏิบัติของเชอร์เฟงชนเผ่ามนุษย์ในระยะทางหลายแสนไมล์รอบเมืองจานโชเริ่มเปลี่ยนแปลงอย่างช้าๆอย่างน้อยในสายตาของเชอร์เฟงการเอาชีวิตรอดไม่เป็นภัยคุกคามต่อชนเผ่าเหล่านั้นมากนักเสี่ยวยูไม่เจอกันนานเลยชายชราสวมผ้ากระสอบทักทายด้วยรอยยิ้มเมื่อเร็วๆนี้ฉันยุ่งอยู่กับการเล่นแร่แปรธาตุและเพิ่งได้ผลลัพธ์มาบ้างดังนั้นฉันจึงซื้อวิธีกังฟูที่สามารถก้าวเข้าสู่เวทีอมตะของโลกและส่งมันมาที่นี่โดยเฉพาะซู่เฟิงสามารถเห็นได้ว่าเผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายต่างกระตือรือร้นอย่างมากสำหรับแบบฝึกหัดที่เหมาะสมสำหรับพวกเขาในการฝึกฝนชายชราในชุดกระสอบรู้สึกตื่นเต้นทันทีเมื่อเขาได้ยินคำพูดของเชอร์เฟงและลุกขึ้นเพื่อทักทายเชอร์เฟงผู้อาวุโสหลิงถ้าอย่าทำเช่นนี้คุณจะเสียชีวิตหากบูชาฉันอีกครั้งซู่เฟิงรีบหยุดจากนั้นจึงเริ่มกำหนดการออกกำลังกายและพลังเหนือธรรมชาติ4ชั่วโมงต่อมาชายชราในชุดผ้ากระสอบตื่นเต้นเกินกว่าจะพูดได้เนื่องจากร่างกายอมตะลึกลับกระดูกหยกที่เชอร์เฟงเลือกอยู่ในปัจจุบันเป็นแบบฝึกหัดที่เหมาะสมที่สุดสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์ในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายการออกกำลังกายของเชอร์ซี่เวียวถือได้ว่าเป็นการช่วยเหลือชนเผ่ามนุษย์ที่ตกอยู่นอกเมืองใหญ่เมื่อส่งต่อแบบฝึกหัดฉันจะแจ้งให้ชนเผ่าเหล่านั้นทราบถึงการมีส่วนร่วมของคุณและให้ชนเผ่าเหล่านั้นสร้างโทเทมอให้กับคุณชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวอย่างขอบคุณเมื่อได้ยินสิ่งที่ชายชราสวมผ้ากระสอบพูดเชอร์เฟงก็ไม่ปฏิเสธเขารู้สึกได้ว่าสิ่งนี้จะเป็นประโยชน์กับเขาอย่างมากในอนาคตยังไงก็เถิดฉันอยากจะถามว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุที่ทรงพลังกว่านี้ไหมในเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราในช่วงเวลานี้ป้าของสาวก้าวหางในภูเขาชิงชิวมีบางอย่างต้องทำและเธอไม่ได้มาที่นี่มานานแล้วซึ่งทำให้เชอร์เฟงมีคำถามมากมายเกี่ยวกับการเล่นแร่แปรธาตุที่เขาแก้ไม่ได้ใช่ตามการแบ่งโลกของเชอร์ซี่เวลนักเล่นแร่แปรธาตุที่แข็งแกร่งที่สุดของเผ่าพันธุ์มนุษย์ถือได้ว่าเป็นระดับนางฟ้าฉันไม่รู้ว่าจะเพียงพอหรือไม่ถ้ามันไม่ได้ผลเราจะใช้เงินจำนวนมากเพื่อจ้างนักเล่นแร่แปรธาตุในหลงถิงเพื่อแก้ไขข้อสงสัยของซูเสี่ยวหยูชายชรานุ่งห่มผ้ากระสอบให้ความสำคัญกับสิ่งนี้มากนักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะก็เพียงพอแล้วดังนั้นข้าจะรบกวนผู้อาวุโสหลิงไทเชอร์เฟงกล่าวอย่างสุภาพซูเซียวอยู่ไม่ต้องกังวลหากคุณต้องการมันนักเล่นแร่แปรธาตุจะต้องปล่อยฉันไปไม่ว่ามันจะสำคัญแค่ไหนก็ตามจากนั้นชายชราก็หยิบอาวุธเวทมนต์ที่คล้ายกับเครื่องมือสื่อสารออกมาและส่งข้อความ 2-3 ข้อความภูเขาชิงชิวสาวก้าวหางกำลังชงชาหอมอย่างสวยงามคุณซูไม่ได้มาเยี่ยมบ้านทาสของฉันมานานแล้วคุณมีรักใหม่ไหมน้ำเสียงนั้นดูขุ่นเคืองและมีไหวพริบทำให้ผู้คนรู้สึกสงสารเมื่อได้ยินช่วงนี้มีเรื่องธรรมดามากมายแล้ววันนี้ฉันเพิ่งมีเวลาฉันก็เลยรีบไปพบหญิงสาว
ซูเฟิงเกิดใหม่ในโลกแห่งนางฟ้าและเขาได้เห็นความงามชั้นยอดมากมายแต่ไม่ว่าเขาจะดูมากแค่ไหนเขาก็ไม่ได้ที่จะประหลาดใจเมื่อเห็นหญิงสาวก้าวหางเป็นเช่นนั้นฉันคิดว่านายน้อยลืมเรื่องตระกูลทาสไปแล้วนำแผ่นหยกขึ้นมาแล้วฉันจะเผานิยายอีก 2-3 เล่มให้คุณคราวนี้คุณอยากฟังเพลงแนวไหนซูเฟิงรีบพูดหากมีเพียงสาวก้าวหางพูดด้วยน้ำเสียงนี้เขาก็ทนไม่ไหวฉันอยากอ่านนิยายแนวนั้นที่มีพระเอกมีเสน่ห์มากๆไม่รู้ว่ามีหรือเปล่าเด็กหญิงก้าวหางกางฝ่ามือออกขณะที่เธอพูดและหยกหลายใบก็บินไปหาซูเฟิงใช่มีเรื่องราวมากมายเกินไปสำหรับนักแสดงนำชายผู้มีเสน่ห์เช่นนี้จากนั้นเชอเฟงก็เผานิยาย3เล่มที่มีความยาวหลายล้านคำลงในแผ่นหยกด้วยความเร็วที่รวดเร็วมากด้วยความแข็งแกร่งในปัจจุบันของความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงก็เพียงพอแล้วที่จะเผานิยายนิทานประเภทนี้ลงในแผ่นหยกเชอเฟงสามารถกำหนดได้เฉพาะพลังเหนือธรรมชาติและแบบฝึกหัดที่มีกฎของดาวเด็กหญิงก้าวหางมองดูใบหยก3ใบในมือของเธอและพยักหน้าด้วยความพึงพอใจท่านหลอดเป็นคนที่น่าสนใจหากฉันมีโอกาสในอนาคตฉันจะแนะนำเจ้าหญิงคนที่4แห่งหลงติงให้คุณรู้จักเธอจะชอบนิยายของคุณมากอย่างแน่นอนเด็กหญิงก้าวหางพูดด้วยรอยยิ้มถ้าอย่างนั้นมันก็เป็นงานหนักสำหรับนางสาวก้าวหางในเวลานี้ในเมืองจานโชนกที่เชื่องหลายตัวบินออกจากเมืองหลังจากนั้นหลายชั่วโมงผู้นำของชนเผ่าหลักก็เริ่มรวมตัวกันที่เมืองจานโชภายนอกแท่นบูชาขนาดใหญ่ในเมืองจานโชผู้นำชนเผ่าหลายพันคนมารวมตัวกันชายชราสวมผ้ากระสอบเห็นว่ามีคนจำนวนเท่ากันเขาจึงปิดกั้นพื้นที่โดยตรงจากนั้นลำแสงจำนวนนับไม่ถ้วนก็บินออกจากมือของเขาตกลงไปยังทิศทางของผู้นำชนเผ่าเหล่านั้นเชอเฟงชายจากต่างแดนรู้สึกถึงความยากลำบากของเผ่าพันธุ์มนุษย์และมาที่นี่โดยเฉพาะเพื่อข้ามพรมแดนและนำเสนอวิธีการฝึกร่างกายที่เหมาะสมสำหรับเผ่าพันธุ์มนุษย์จุดสูงสุดสามารถเข้าสู่อาณาจักรแห่งแดนสวรรค์ได้ด้วยพลังเหนือธรรมชาติและวิธีการอมตะเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราอาจไม่สามารถแข่งขันกับเผ่าพันธุ์สัตว์ประหลาดและเผ่าพันธุ์แม่มดในอาณาจักรเดียวกันได้ในอนาคตคุณจะกลับไปฝึกฝนอย่างหนักและตั้งค่าโทเทมของชนเผ่าให้กับเชอเฟงซึ่งอยู่นอกภูมิภาคและถือว่าเขาเป็นอาจารย์ชายชราสวมผ้ากระสอบมองไปที่ผู้นำชนเผ่าจำนวนมากที่ตกตะลึงและกล่าวว่าในขณะนี้ผู้นำชนเผ่าที่เข้มแข็งและแข็งแกร่งมองดูเรากับชายชราสวมผ้ากระสอบตัวสั่นไปทั้งตัวเซียนซีทุกคนในเผ่าของเราสามารถฝึกฝนเทคนิคนี้ได้ถามหัวหน้าเผ่าใครก็ตามที่สามารถฝึกฝนฉีและเลือดสามารถฝึกฝนเทคนิคนี้ได้เชอเฟงชายจากนอกอาณาเขตมีหน้าตาเป็นอย่างไรเผ่าของเราต้องการให้เกียรติเชอเฟงในฐานะบรรพบุรุษของเราผู้นำเผ่าอีกคนยืนขึ้นและพูดและผู้นำเผ่าคนอื่นๆโต้ตอบกันสำหรับคนนอกอาณาเขตมีเพียงจิตใจเท่านั้นที่ไม่มีรูปร่างหรือรูปลักษณ์คุณสามารถตั้งโทเทมไว้ในใจของคุณได้นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นและจะมีการฝึกฝนเพิ่มเติมในอนาคตเพื่อให้เผ่าพันธุ์มนุษย์ทั้งหมดของเราสามารถฝึกฝนได้ในเวลาเดียวกันทุกเผ่าสามารถส่งคนที่มีความสามารถและชาญฉลาดไปยังเมืองจานโชเพื่อเรียนรู้วิธีการเล่นแร่แปรธาตุการขัดเกลาอาวุธคาถาและรูปแบบต่างเอาละคุณถอยออกไปได้แล้วมีผู้นำเผ่าคนอื่นๆรออยู่นอกประตูในขณะนี้เชอเฟงที่กำลังพูดคุยกับสาวก้าวหางจู่ๆก็รู้สึกถึงพลังงานทางจิตวิญญาณพิเศษที่รวบรวมมาที่เขาฉันไม่ได้คาดหวังว่าคุณเชอจะเริ่มสะสมคุณงามความดีของเผ่าพันธุ์มนุษย์เร็วขนาดนี้ดูเหมือนว่าคุณเชอจะเป็นอย่างที่ฉันจินตนาการไว้ดวงตาคู่สวยราวกับดวงดาวเชอเฟงทนไม่ไหวดูเหมือนว่านางสาวก้าวหางจะรู้เผ่าพันธุ์มนุษย์ไม่ถือเป็นเผ่าพันธุ์เล็กๆในโลกป่าใบนี้ฉันยังรู้ข้อมูลพื้นฐานอยู่บ้างสำหรับชาวต่างชาติเช่นคุณที่มาจากโลกเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่ทรงพลังถ้าเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นี่ไม่เข้าใจคุณก็จะโง่มากสาวก้าวหางนางสาวก้าวหางโชคดีนี้มีผลอย่างไรเชอเฟงขอคำแนะนำอย่างถ่อมตัวหน้าที่มีมากมายยิ่งบุญโชคลาภสวรรค์ก็ยิ่งโปรดปรานน่าเสียดายที่คุณไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงมิฉะนั้นหากคุณมีคุณธรรมมากมายในร่างกายจะมีสิ่งมีชีวิตคอยปกป้องคุณทุกที่ที่คุณไปและคุณจะพบโอกาสอันยิ่งใหญ่ทุกที่ที่คุณไปคนเข้มแข็งธรรมดาไม่กล้าแตะต้องคุณเลยนี่คือผลบุญหญิงก้าวหางจิบชาหอมอย่างสง่างามบุญและโชคดีต่อความถนัดและความเข้าใจหรือเปล่าฉันไม่รู้เกี่ยวกับเรื่องนั้นเชอเฟงพยักหน้ารู้สึกว่าเขาได้พูดคุยกับสาวก้าวหางมาเป็นเวลานานดังนั้นเขาจึงบอกลาเธอและออกจากโลกแห่งภูเขาและทะเลหลังจากออกจากห้องฝึกซ้อมเชอเฟงเห็นกีซี่เดินเตร่อย่างสบายๆในลานบ้านโดยมีเซียวเชอไปด้วยเสี่ยวจินใช้เวลามากมายที่ลานบ้านหรือเปล่าเชอเฟงถามเซียวโหนวอซึ่งอยู่เคียงข้างเขาอาจารย์เซียวจินใช้หินวิญญาณระดับสูง 2,000 ก้อนทุกเดือนซึ่งในจำนวนนั้นคือผลวิญญาณเมื่อฟังรายงานของเซียวโหนวอผิวของเชอเฟงก็เปลี่ยนเป็นสีเข้มในโลกของสัตว์ภูเขาและทะเลมีผลไม้และน้ำอมฤตทางจิตวิญญาณมากมายแต่พวกเขากินและดื่มที่บ้านโอเคเข้าใจแล้วเชอเฟงพยักหน้าในเวลานี้แม่บ้านก็วิ่งไปด้านข้างของเชอเฟงและเริ่มรายงานค่าใช้จ่ายล่าสุดที่บ้านและสิ่งอื่นๆซูเฟิงรู้สึกว่าไม่มีอะไรผิดปกติหลังจากฟังแล้วเขาจึงพยักหน้าเพื่อไม่ให้แม่บ้านยุ่งเดินไปที่ด้านข้างของกีซี่และพาเขาตรงไปยังบีสแฟมิเลียสเปซว้าวเต่าเกราะทองเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าผลวิญญาณที่นั่นในโลกของสัตว์ร้ายไม่อร่อยเหรอกินที่บ้านทุกวันซูเฟิงกล่าวแอลฉันเข้าใจคราวหน้าฉันจะขอให้คนในเผ่านั้นดูแลคุณให้ดีเชอเฟงหัวรอบรักดอว่ากิซี่ไม่ชอบผลวิญญาณที่ยังไม่ปอกเปลือกที่นั่นและไม่มีใครให้อาหารเขาในเวลานี้อาวุธสื่อสารดังขึ้นและเชอเฟงได้รับข้อความทางไกลหลายข้อความพี่เชอฉันได้รับน้ำอมฤตทั้งหมดที่คุณส่งมาแล้วน้ำอมฤตเหล่านี้มีค่าเกินไปพี่เชออย่าให้พวกเขาอีกต่อไปน้ำเต้าหยุนดาน 2-3 ตัวในครอบครัวเติบโตเต็มที่อีกครั้งฉันขอให้พ่อค้าไทอันเบาส่งพวกมันไปให้พี่เชอแล้วฉันเดาว่าพวกเขาจะได้รับพวกมันภายใน 2-3 วัน
เมื่อฉันก้าวผ่านประตูนางฟ้าฉันจะไปที่อาณาจักรอมตะไทจูเพื่อเล่นกับพี่ซูหอนิวอี้ป๋อน้องชายเธอไม่ฉันควรจะเรียกว่าดาวิดเธอตอนนี้ฉันมีความสุขมากที่ได้รับยาอายุวัฒนะแต่น่าเสียดายที่ฉันไม่สามารถดื่มกับเพื่อนนักโทษเต่าได้อีกต่อไปฉันจะเมากับเพื่อนนักโทษเต่าหลังจากนั้นก้าวผ่านประตูนางฟ้าหลี่ฉีหยวนเหลียนฉันได้รับยาอายุวัฒนะแน่นอนว่ามันสุภาพเกินไปหากฉันมีโอกาสในอนาคตฉันจะไปที่ดินแดนอมตะไทจูเพื่อค้นหาเพื่อนชาวลัทธิเต่าเพื่อย่างปลาและหารือเกี่ยวกับเต่านอกจากนี้จินติงเซียนเหมินก็จะยังคงอยู่บ้านของเพื่อนลัทธิเต่าหลงติงอยู่นอกจากนี้ยังมีข้อความหลายฉบับจากกลุ่มเดียวกันในตระกูลเธอซึ่งแสดงความอิจฉาในคำพูดของพวกเขาเมื่อไม่นานมานี้เธอเฟงได้ขัดเกลาเต่าครอบจักรวาลหลายเต่าเป็นพิเศษและแบ่งออกเป็นหลายชุดและส่งพวกเขาไปยังดินแดนอมตะปีหยุนผ่านหอการค้าเทียนเป่ามีสมาชิกในครอบครัวเพื่อนและอดีตผู้ช่วยให้รอดหลังจากอ่านข้อความเหล่านี้แล้วเธอเฟงก็ตอบกลับด้วยรอยยิ้มหลังจากตอบกลับข้อความทั้งหมดเมื่อเธอเฟงกำลังจะสร้างสารและปรับปรุงสูตรต่อไปภารกิจของนิกายก็ถูกปล่อยออกมาในสมบัติการสื่อสารยาเม็ดนิพพานเสี่ยวเฟิงเมื่อดูมาตรฐานของภารกิจนิกายนี้มันแสดงให้เห็นว่าเธอเฟงตรงกับภารกิจนี้และการยอมรับหรือไม่นั้นเป็นความสมัครใจโดยสิ้นเชิงให้รางวัลเลือดดานฟางและเจิ้นเฟงดวงตาของเธอเฟงสว่างขึ้นยาเม็ดนิพพานของเสี่ยวเฟิงเช่นนี้เป็นการดำรงอยู่ระดับสูงสุดในบรรดายาเม็ดระดับวิญญาณไม่เพียงแต่สูตรจะหายากแต่วัตถุดิบในการกลั่นยังหายากอีกด้วยเครื่องหมายงานเพื่อมอบยาอายุวัฒนะและวัสดุ3เตาคุณจะต้องส่งมอบยาเม็ดนิพพานเสี่ยวเฟิงที่มีระดับกลางหรือสูงกว่า2เตาเท่านั้นแม้ว่าจะมียามากมายน้องชายคนเล็กของฉันแต่ก็ไม่มียาครอบจักรวาลมากมายที่สามารถช่วยชีวิตได้อย่างแท้จริงเช่นเดียวกับยาเม็ดนิพพานของเสี่ยวเฟิงนี้ก็เพียงพอแล้วที่จะใช้ก่อนก้าวเข้าสู่ประตูนางฟ้าซู่เฟิงไม่คิดมากเกินไปและรับช่วงต่องานโดยตรงไม่นานหลังจากนั้นสาวกของนิกายอมตะเริ่มต้นที่สมบูรณ์แบบก็ปรากฏตัวขึ้นที่นอกประตูบริเวณตระกูลเชยยื่นถุงเก็บของให้กับสจวตและจากไปในห้องเล่นแร่แปรธาตุเชอเฟงมองไปที่สูตรการเล่นแร่แปรธาตุและนำน้ำอมฤตและวัสดุที่เกี่ยวข้องทั้งหมดออกจากถุงเก็บของหญ้าฟีนิกซ์ดอกแก่นเลือดโสมเลือด 3,000 ปีบัวหิมะ 5,000 ปีน้ำแก่นเลือดฟีนิกซ์วัสดุของยาเม็ดนิพพานของเสี่ยวเฟิงครอบคลุม3ลัตติจูดน้ำอมฤตแก่นเลือดฟีนิกซ์แก่นแท้ของพลังอาจกล่าวได้ว่ายาครอบจักรวาลนี้เป็นสิ่งที่ยากที่สุดในการปรับแต่งที่เชอเฟงเคยเผชิญมาเมื่อค้นพบลักษณะของน้ำอมฤตและวัสดุทั้งหมดเชอเฟงพยายามคิดสูตรการเล่นแร่แปรธาตุต่อไปอีก3วันและยกระดับพลังงานและจิตวิญญาณของเขาให้ดีที่สุดก่อนที่เขาจะเริ่มเล่นแร่แปรธาตุเตาหลอม2เตาแรกได้รับการขัดเกลาด้วยไฟวิญญาณใต้ท้องทะเลลึกและเตาสุดท้ายได้รับการขัดเกลาด้วยไฟสุริยะสำหรับน้องชายของฉันกล่าวอีกในหนึ่งผลของยาเม็ดนิพพานเสี่ยวเฟิงที่กลั่นด้วยไฟอันวิจิตรของดวงอาทิตย์จะดีกว่า 20% ไฟวิญญาณสีน้ำเงินเข้มจุดประกายจากเตาเล่นแร่แปรธาตุนาไฮ3วันต่อมาเชอเฟงซึ่งเหนื่อยเล็กน้อยได้ไปที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นโดยสมบูรณ์เพื่อมอบภารกิจในเรือวิญญาณในบ้านสมบัติแก่นเลือดฟีนิกซ์แท้ที่ปิดผนึกด้วยคริสตัลใสตกไปอยู่ในมือของเชอเฟงมีวัตถุดิบสำคัญในการกลั่นยาอมตะแห่งนิพพานเชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มเขามีความสามารถเพียงพอแล้วและกำลังวางแผนที่จะปรับแต่งยาอายุวัฒนะที่สามารถเปลี่ยนความสามารถของเขาได้หลังจากกลายมาเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุที่เป็นอมตะดังนั้นเขาจึงเลือกยา 2-3 ชนิดตามยาเม็ดระดับอมตะของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์และยาเม็ดเอมบริโออมตะแห่งนิพพานก็เป็นหนึ่งในนั้นในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์เชอเฟงมาที่ถ้ำของเชอมิงบนเส้นสายคริสตัลนางฟ้าขนาดใหญ่ไม่นานหลังจากนั้นแสงดาบก็แอร์วอลบอขึ้นมาในระยะไกลและเชอมิงก็ปรากฏตัวต่อหน้าเชอเฟงพี่ชายในที่สุดคุณก็เต็มใจที่จะมาที่ถ้ำของฉันซูหมิงสร้างผนึกลับอย่างมีความสุขและเปิดประตูถ้ำเมื่อเดินเข้าไปในถ้ำพลังอันบริสุทธิ์ของวิญญาณนางฟ้าก็พุ่งเข้ามาหาเขาเชอเฟงหายใจเข้าลึกๆรู้สึกโปร่งใสไปทั่วทั้งตัวนี่คือการปฏิบัติต่อสาวกหลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ซึ่งเกินจริงเกินไปจากนั้นเขาก็ค้นพบอย่างเกินจริงไปว่าตั้งแต่ถ้ำของน้องชายของเขาได้เปลี่ยนจากโลกใบเล็กพี่ชายฉันรู้ว่าคุณเป็นนักเล่นแร่แปรธาตุดังนั้นฉันจึงปอลูกน้ำอมฤตไว้ในที่ว่างทั้งหมดในถ้ำแต่ฉันเพิ่งเริ่มปลูกและไม่มีน้ำอมฤตโตเต็มที่ซูหมิงพาซูเฟิงไปและแนะนำให้พวกเขารู้จักกับทุ่งน้ำอมฤตที่ได้รับการดูแลโดยหุ่นเชิดคุณมีหัวใจเชอเฟงกล่าวขณะที่เขาหยิบใบหยกเปล่าออกมาซึ่งแสดงถึงน้ำอมฤตมากกว่า100ชนิดครั้งต่อไปบอกพี่ชายของคุณว่าอยากปลูกพืชแบบสุ่ม 4 สุ่ม 5ขณะที่เขาพูดเขาก็วางแผ่นหยกไว้ในมือของซูหมิงขุดยาอายุวัฒนะทั่วไปเหล่านี้ให้หมดและยาแก้โรคทุกชนิดที่หาซื้อได้ง่ายนั้นไม่คุ้มที่จะปลูกไม่ต้องพูดถึงการปลูกในสภาพแวดล้อมนี้ซูเฟิงกล่าวความพยายามก่อนหน้านี้ศูนย์เปล่าเชอมิงรู้สึกไม่เต็มใจเล็กน้อยปิ่นวิญญาณมีไม่มากให้คนที่ขายหุ่นของคุณมาปรับแต่งมันและคุณสามารถซื้อเมล็ดพันธุ์ได้แล้วคุณก็เสร็จเรียบร้อยเชอเฟงหยิบขวดยาหยกออกมารับไปยาเม็ดนิพพานเสี่ยวเฟิงเมื่อคุณเหลือลมหายใจหนึ่งลมหายใจให้ใช้ร่วมกับยาเม็ดวิญญาณแห่งน้ำแห่งชีวิตไม่ว่าอาการบาดเจ็บจะเป็นอย่างไรคุณจะรับประกันว่าจะฟื้นตัวได้ถึง 120% ของสถานะของคุณ5ชิ้นได้รับการขัดเกลาในเตาหลอมนั้น2ชิ้นสำหรับคุณ1ชิ้นสำหรับพ่อแม่ของฉันและ1ชิ้นสำหรับ3ชิ้นที่เหลือซูเฟิงกล่าวยาเม็ดนิพพานเสี่ยวเฟิงเชอมิงเคยได้ยินเกี่ยวกับยาครอบจักรวาลประเภทนี้มีข่าวลือว่าเป็นยาครอบจักรวาลที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดายาจิตวิญญาณใช่แม้ว่าพี่ชายคนโตของคุณจะสามารถปรับแต่งยาครอบจักรวาลประเภทนี้ได้แต่ก็เป็นเรื่องยากมากที่จะรวบรวมส่วนผสมสำหรับยาครอบจักรวาลดังนั้นอย่าใช้มันจนกว่าจะถึงช่วงเวลาวิกฤตซู่เฟิงเร่งเร้า
พี่ชายคุณอยากเห็นไหมว่าคุณให้น้ำอมฤตจำนวนเท่าไรเพื่อฟื้นฟูอาการบาดเจ็บของฉันฉันไม่ต้องการมันเลยซูหมิงรู้สึกสะเทือนใจเล็กน้อยรับไว้เผื่อว่าพ่อแม่ของฉันกำลังเล่นอยู่ในเมืองนางฟ้าและฉันไม่ได้ออกไปที่นี่คุณเป็นคนเดียวเท่านั้นที่สามารถใช้สิ่งนี้ได้เก็บไว้ให้ดีหลังจากที่เธอเฟงพูดจบเขาก็เริ่มเดินไปรอบๆถ้ำของน้องชายคนเล็กยิ่งเขาเดินมากเท่าไรเขาก็ยิ่งรู้สึกถึงความยิ่งใหญ่ของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์มากขึ้นเท่านั้นในเวลานี้สิทธิ์หลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์มองดูขวดยาหยกเลือด2ขวดในมือของเขาด้วยสีหน้าตื่นเต้นมากตามที่คาดไว้ของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณระดับสูงในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ยาเม็ดนิพพานของเสี่ยวเฟิงซึ่งยากมากสามารถกลายเป็นยาระดับสูงได้จริงๆด้วยวิธีนี้ฉันจะสามารถเอาชีวิตรอดจากมรดกแห่งทะเลเลือดได้อย่างแน่นอนดวงตาของสิทธิ์หลักเผยให้เห็นรูปลักษณ์ที่มั่นคงในคฤหาสน์ถ้ำของเชอร์มิงเมื่อเห็นยาเม็ดนาวาน่าของเซี่ยวเฟิงอันงดงามซึ่งยังคงเผยให้เห็นลอมหายใจของไฟแก่นแท้ของดวงอาทิตย์เขากอดไม่ได้ที่จะรู้สึกสะเทือนอารมณ์พี่ชายระดับการเล่นแร่แปรธาตุของคุณอยู่ในระดับสูงสุดจริงๆแน่นอนหากคุณต้องการตั้งหลักในโลกนางฟ้าต้องมีบางอย่างที่คุณสามารถยืนหยัดได้เชอร์เฟิงอิจฉาและรู้สึกถึงวิญญาณนางฟ้าในถ้ำถ้าพี่ชายชอบฉันจะแบ่งถ้ำให้เขาครึ่งหนึ่งเชอร์มิงกล่าวอย่างเฉยเมยฉันใช้มันไม่ได้ความถนัดของฉันมันสูญเปล่าอยู่ที่นี่และผลของการฝึกฝนที่บ้านก็เหมือนเดิมอย่างไรก็ตามมันช้ามากเชอร์เฟิงกางมือของเขาแล้วกล่าวว่าน้ำอมฤตถูกส่งไปแล้วและคุณเห็นมันในถ้ำแล้วถึงเวลากลับแล้วเชอร์เฟงกำลังจะออกไปในขณะที่เขาพูดเมื่อสมบัติการสื่อสารดังขึ้นเมื่อหยิบมันออกมาดูปรากฏว่ามีนักเล่นแร่แปรธาตุระดับนางฟ้าอยู่ใน6จุดสูงสุดของการเล่นแร่แปรธาตุที่เปิดแท่นบูชาเพื่อเทศนาและไขข้อสงสัยถูกต้องฉันจะไปที่ซิกพีออฟเดอะอัลเคมีพาร์ทก่อนหลังจากที่เชอร์เฟงพูดจบเขาก็ออกจากถ้ำของเชอร์มิงและบินไปยังซิกพีออฟเดอะอัลเคมีพาร์ทด้วยเรือวิญญาณของเขาเซียวเฮยฉันต้องการสมัครมีโควต้าใหม่จากประสบการณ์ที่ผ่านมาเชอร์เฟงถามลงทะเบียนสำเร็จอันดับที่10ในแถวแรกเสียงของเสี่ยวเฮ่ยดังขึ้นมันจะดูสูงเกินไปคุณช่วยฉันย้ายไปแถวที่3ได้ไหมยกเว้นแถวแรกที่นั่งอื่นๆเต็มแล้วเสียงที่โหดเหี้ยมของเซี่ยวไฮดังขึ้นมันมีชื่อเสียงนิดหน่อยลืมมันไปเถอะแค่ทำตัวให้สูงส่งณสำนักเทศใต้ยอดเขาด่านดาวทั้ง6สาวกนักปรุงยาหลายคนมองหาที่นั่งของตัวเองและนั่งลงเงียบๆในแถวที่2จากที่นั่งนักเทศชายรูปร่างผอมสูงมองที่ขอบแถวแรกด้วยความไม่เต็มใจในอดีตตำแหน่งนี้เป็นของเขาแต่เพียงผู้เดียวแต่ตั้งแต่วันนั้นทุกอย่างก็เปลี่ยนไปฉันอยากรู้ว่าเชอร์เฟงคนนี้สามารถทำอะไรได้บ้างเพื่อคว้าอันดับที่10ของฉันเขาตกจากรายชื่อ10อันดับแรกและผลประโยชน์ที่ได้รับในนิกายลดลงครึ่งหนึ่งในทันทีขณะที่สาวกจำนวนมากนั่งลงโรงฝึกทั้งหมดก็ค่อยๆเต็มและตอนนี้เหลือเพียงขอบของแถวแรกเท่านั้นในเวลานี้ตำแหน่งนั้นได้เพ่งความสนใจไปที่สายตาของสาวกนักเล่นแร่แปรธาตุทุกคนเนื่องจาก9อันดับแรกในรายชื่อนักเล่นแร่แปรธาตุระดับวิญญาณมาถึงแล้วเหลือเพียงอันดับที่10ที่จู่ๆก็โผล่ออกมาเท่านั้นเหลือเพียงที่เดียวในสนามประกาศอันกว้างใหญ่เหลือเวลาเพียง1ใน4ของชั่วโมงก่อนถึงเวลาที่นักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะเริ่มเทศนาและขจัดข้อสงสัยในขณะนี้เชอร์เฟงมาถึงล่าช้าเขาเดินไปยังตำแหน่งที่ไกลที่สุดในแถวแรกหันหน้าไปทางสายตาของสาวกนักปรุงยาทุกคนในอาสมทั้งหมดด้วยสายตาที่มองดูตัวเองมากมายเชอร์เฟงก็ไม่หายไปเลยและมองทุกคนด้วยสีหน้าสงบสาวกนักปรุงยาทุกคนที่นั่งอยู่ในแถวแรกมองไปที่อันดับที่10ซึ่งจู่ๆก็ออกมาด้วยสายตาที่อยากรู้อยากเห็นความอยากรู้อยากเห็นความริษยาความริษยาความชื่นชมความเกลียดชังการไม่เต็มใจการทำอะไรไม่ถูกด้วยสายตาเหล่านี้เท่านั้นเชอร์เฟงสามารถตัดสินตำแหน่งของสาวกเหล่านี้ในรายชื่อได้อย่างคร่าวๆนั่งสบายๆในแถวที่10เชอร์เฟงเห็นดวงตาที่อยากรู้อยากเห็น9คู่มาทำความรู้จักกับน้องชายคนนี้กันดีกว่าฉันเป็นศิษย์ของเชนเหยาพิกซิคองยุนไห่และฉันก็อยู่ในอันดับที่9ชั่วคราวในรายการข้างๆเชอร์เฟงชายผู้ยิ้มแย้มทักทายเขาสวัสดีครับพี่สีผมเป็นศิษย์หลักเชอร์เฟงเชอร์เฟงตอบอย่างสุภาพศิษย์น้องเชอร์ฉันเป็นศิษย์ของแดนลูโอพิกคุณแฟนและตอนนี้ฉันเป็นลูกคนที่8สวัสดีศิษย์น้องเชอร์ฉันเป็นศิษย์ของแดนลิงพิกซูยานเหล่าสาวกที่นั่งแถวแรกแนะนำตัวเองทีละคนและเชอร์เฟงตอบรับทีละคนอย่างสุภาพในขณะนี้มีเสียงอันน่าเศร้าดังขึ้นด้านหลังเชอร์เฟงสวัสดีศิษย์น้องเชอร์ฉันเป็นศิษย์ของเชิญด้านพีผู้เป็นอมตะกวางเจ้าซึ่งปัจจุบันอยู่ในอันดับที่11ทันทีที่เชอร์เฟงหันศีรษะเขาก็เห็นดวงตาที่ไม่เป็นมิตรอยู่ไม่ไกลสวัสดีครับพี่กวงเชอร์เฟงพยักหน้าเล็กน้อยในเวลานี้ชายวัยกลางคนที่สวมชุดของผู้อาวุโสและมีใบหน้าที่สง่างามค่อยๆมาที่นั่งหลักแล้วนั่งลงทันใดนั้นสนามประกาศทั้งหมดก็เงียบลงวันนี้เราจะพูดถึงดานจิงเซี่ยวเทียนด้านทั้ง12เล่มซึ่งเขียนโดยปรมาจารย์ผู้ศักดิ์สิทธิ์โบราณบุยนักเล่นแร่แปรธาตุระดับนางฟ้าโบกมือและโลกก็เปลี่ยนไปในพื้นที่อันกว้างใหญ่เช่นจักรวาลมีม่านแสงขนาดใหญ่12อันปรากฏขึ้นและม่านแสงแต่ละอันเป็นตัวแทนของปริมาณของเซี่ยวเทียนดานตันจิงอในเวลานี้เชอร์เฟงเพียงรู้สึกว่าเขาอยู่ในแผ่นหยกและเนื้อหาของยาเม็ดเซี่ยวเทียนทั้ง12เล่มก็ถูกปลูกฝังอย่างรวดเร็วในใจของเขาเมื่อมองดูม่านแสงขนาดใหญ่ทั้ง12อันที่อยู่ตรงหน้าเขาเชอร์เฟงก็ดูครุ่นคิดดานจิง12เล่มของเซี่ยวเทียนด้านนี้ขัดแย้งกับ2คลาสสิกที่เขาเรียนรู้ในโลกของภูเขาทะเลและสัตว์ร้ายแต่เนื้อหาของความขัดแย้งเหล่านี้เองที่ทำให้เชอร์เฟงรู้สึกมหัศจรรย์เล่มที่1หนทางสู่การเล่นแร่แปรธาตุอะไรคือการใช้วิญญาณมันคือความกลมกลืนของยาความช่วยเหลือของถนนท้องฟ้าเมื่อเล่มแรกเริ่มต้นขึ้นเชอร์เฟงก็จมอยู่ในโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุลึกลับเมื่อเขากลับมามีสติอีกครั้งนักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะบนที่นั่งหลักได้ออกจากเวทีไปแล้วและสาวกนักเล่นแร่แปรธาตุครึ่งหนึ่งในโรงฝึกก็จากไปเช่นกัน
สาวกที่เหลืออีกครึ่งหนึ่งยังคงจมอยู่ในโลกแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเชอเฟงมองไปรอบๆจากนั้นลุกขึ้นและจากไปอย่างเงียบๆในดินแดนศักดิ์สิทธิ์ในสมัยแรกเชอเฟงกำลังขับรถกลับบ้านด้วยเรือวิญญาณเซียวเฮยมีตันจิงอเล่ม12เซียวเทียนตันอยู่ในหอสมุดพระสูตรหรือไม่เหตุการณ์เมื่อกี้ดูลึกลับและยังมีข้อสงสัยอีกมากมายคัมภีร์เล่นแร่แปรธาตุนี้อยู่ในคอลเลกชันส่วนตัวของผู้อาวุโสเยเฟงแห่งอัลเคมีพีคแม้ว่าจะมีบันทึกอยู่ในห้องสะสมพระคัมภีร์แต่ก็ไม่มีอำนาจที่จะปรึกษาได้เสียงของเสี่ยวเฮ่ยดังขึ้นเข้าใจแล้วขอบคุณเสี่ยวเฮ่ยเชอเฟงพยักหน้ากลับไปที่บริเวณตระกูลเชอเฟงก็รีบเข้าสู่การล่าถอยเมื่อได้ยินคำเทศนาของนักเล่นแร่แปรธาตุระดับอมตะผู้อาวุโสเชอเฟงก็ตระหนักว่าเขายังมีข้อบกพร่องมากมายในขอบเขตของการเล่นแร่แปรธาตุระดับจิตวิญญาณ3วันต่อมาในโลกแห่งภูเขาและทะเลมีโรงฝึกที่สร้างขึ้นเป็นพิเศษสำหรับเชอเฟงนอกเมืองจานโชชายชราผมขาวและมีจิตวิญญาณที่ยุติธรรมมองดูท้องฟ้าด้วยความคาดหวังหลิงไทเพราะคุณยาเม็ดยาสร้างความเสียหายจากสวรรค์ของฉันจึงไม่มีประโยชน์ชายชรากล่าวด้วยท่าทางอมตะฉันให้คุณมาที่นี่เพื่อรักษาหน้านักเล่นแร่แปรธาตุผู้ยิ่งใหญ่ทั้ง3แห่งเผ่าพันธุ์มนุษย์ของเราทำไมฉันถึงเรียกคุณเพียงคนเดียวไม่ใช่เพราะเรามีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันน้ำอมฤตของคุณช่วยชีวิตฉันไว้ฟังฉันสิจะไม่มีอันตรายอะไรมันเป็นแค่ยาเม็ดทำลายสวรรค์ชุดหนึ่งชายชราสวมผ้ากระสอบกล่าวอย่างไม่ใส่ใจในขณะนี้ความรู้สึกศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงปรากฏขึ้นเหนือโรงฝึกสวัสดีผู้อาวุโสฉันซูเฟิงเชอเฟงทักทายก่อนซูเสี่ยวอยู่คุณเป็นผู้มีพระคุณที่ยิ่งใหญ่ต่อเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องสุภาพขนาดนี้ฉันชื่อหองอเซียนหลู่หองอเซียนหลู่แนะนำตัวเองสวัสดีครับผู้อาวุโสหองอฉันได้ยินมาว่าเพื่อนตัวน้อยของฉันมีข้อสงสัยบางอย่างในการเล่นแร่แปรธาตุเต่าหากคุณไม่กล้าผัดวันประกันพรุ่งคุณต้องไขข้อสงสัยนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องนี้และหารือร่วมกันหองอเซียนหลู่กล่าวอย่างถ่อมตัวผู้อาวุโสคุณสามารถรู้จักการเล่นแร่แปรธาตุและยาคลาสสิกสำหรับผู้เริ่มต้นได้แน่นอนฉันเคยได้ยินข้อความเล่นแร่แปรธาตุหลัก2ข้อในหลงติงแต่ฉันรู้เพียงไม่กี่คำเท่านั้นและไม่สามารถเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ผู้อาวุโสฉันไม่รู้ให้ฉันอธิบายพระคัมภีร์ทั้ง2ข้อก่อนเชอเฟงยิ้มอย่างเต็มที่ในตอนแรกเขาได้แลกเปลี่ยน2คลาสสิกกับคัมภีร์เล่นแร่แปรธาตุเพื่อเริ่มต้นในโลกแห่งนางฟ้าดังนั้นเชอเฟงจึงไม่มีภาระทางจิตใจเมื่อบอกผู้อื่นภายใต้สายตาคาดหวังของหองอเซียนหลู่เชอเฟงไม่เพียงแต่อธิบายพระสูตรทั้ง2เท่านั้นแต่ยังรวมถึงพระสูตรการเล่นแร่แปรธาตุที่มีชื่อเสียงบางส่วนในโลกแห่งนางฟ้าด้วยในตอนแรกของงอเซียนหลู่มีสีหน้าจริงจังแต่จากนั้นเขาก็จริงจังมากขึ้นเรื่อยๆและในที่สุดเขาก็หยิบแผ่นหยกออกมาราวกับว่าเขากำลังฟังพระคัมภีร์อยู่ด้วยความโกรธเชอเฟงกล่าวคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุทั้งหมดที่เขาพูดได้ความเมตตาของเชอซี่เวียวในการเทศนาของเซียนหลู่จะไม่มีวันลืมของงอเซียนหลู่แสดงความเคารพต่อความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงฉันยอมรับมันในนามของผู้อาวุโสของเผ่าพันธุ์มนุษย์ของฉันที่เขียนการเล่นแร่แปรธาตุเชอเฟงกล่าวอย่างเป็นทางการเขาไม่รู้ว่าเขาจะเกี่ยวข้องกับสาเหตุและผลของการทำเช่นนั้นหรือไม่แต่มีบางสิ่งที่ควรทำผู้อาวุโสเซียนหลู่ฉันให้เวลาคุณสัก 2-3 วันเพื่อทำความเข้าใจคัมภีร์การเล่นแร่แปรธาตุเหล่านี้เชอเฟงกล่าวเมื่อมองไปที่การแสดงออกของฮงเซียนหลู่เสี่ยวยูสู่3วันก็เพียงพอแล้วสำหรับฉันฉันอดไม่ได้ที่จะอยากสำรวจยาเหล่านี้แล้วฉันจะมาที่นี่ภายใน3วันหลังจากที่เชอเฟงพูดจบเขาก็กล่าวคำอำลาทั้ง2และบินไปยังทิศทางของเผ่าพยักร้ายใต้ต้นไม้ยักษ์สูงหลายร้อยฟุตผู้หญิงที่แข็งแกร่งหลายคนจากเผ่าเสือร้ายกำลังรับใช้เต่าเกราะทองบ้างก็เอาน้ำใสและผ้ากระสอบเช็ดเปลือกเต่าทองบางคนล้างขนฝ่ายวิญญาณบางคนปอกขนฝ่ายวิญญาณและบางคนกินขนฝ่ายวิญญาณถึงกระนั้นความรู้สึกอันศักดิ์สิทธิ์ของเชอเฟงก็รู้สึกถึงความไม่พอใจเล็กน้อยจากกิซี่ที่นี่ไม่มีทุกสิ่งที่คุณต้องการเหรอทำไมคุณถึงเลือกเชอเฟงกล่าวด้วยรอยยิ้มผู้หญิงที่แข็งแกร่งของเผ่าพยักร้ายที่รับใช้เต่าเกราะทองรีบคุกเข่าลงและแสดงความเคารพหลังจากรู้สึกถึงความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงลุกขึ้นมาไม่ต้องให้ของขวัญชิ้นใหญ่กับฉันอีกในอนาคตเชอเฟงกล่าวอย่างอ่อนโยนเมื่อรู้สึกถึงความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงฮูแคงก็เข้ามาอยู่ภายใต้ความคิดทางจิตวิญญาณของเชอเฟงสหายดาวอิฟเชอร์เมื่อกี้ลิงขาวกลุ่มหนึ่งส่งเกล็ดมังกร 2-3 ตัวไปโดยบอกว่าพวกมันเป็นของเฟลโลดาวอิฟเชอร์ฮูแคงกล่าวว่าฉันขอให้พวกเขาไปส่งคุณสามารถหาโกดังแล้วเอาไปทิ้งได้เลยซูเฟิงสั่งชัดเจนตอนนี้ชนเผ่ามนุษย์ทั้งหมดในพื้นที่นี้ได้รับแบบฝึกหัดของเชอเฟงร่างกายอมตะลึกลับกระดูกหยกอาจกล่าวได้ว่าเกือบ 80% ของชนเผ่าและเผ่าทั้งหมดกำลังฝึกฝนเทคนิคนี้หลังจากที่เชอเฟงทำตามคำสั่งของเขาเสร็จเขาก็ถอนตัวออกจากโลกแห่งภูเขาและทะเลในโลกของสัตว์ภูเขาและทะเลฉันรู้สึกว่าแบบฝึกหัด10อันดับแรกของเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่นั่นนั้นง่ายมากและคุณสามารถทำได้ด้วยการฝึกฝนเพียงเล็กน้อยแต่ทันทีที่ฉันเลิกคำถามง่ายๆ 1+1 เดิมก็กลายเป็นการคาดเดาของโกบัคทันทีแม้ว่าจะยังคงเป็น 1+1 แต่ก็รู้สึกแตกต่างออกไปเชอเฟงบ่นอย่างเจ็บปวดเล็กน้อยความรู้สึกของการกระโดดไปด้านข้างทุกวันทำให้เชอเฟงรู้สึกลังเลเล็กน้อยที่จะฝึกฝนแต่เขาไม่มีทางเลือกอื่นนอกจากหยุดฝึกฝนหลังจากที่สงบจิตใจของเขาลงแล้วเชอเฟงก็นำยาอายุวัฒนะทุกชนิดออกมาเพื่อช่วยในการฝึกฝนของเขาและเริ่มฝึกฝนเทคนิคดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบโจเทียนเฟงลิงจูโจเทียนเฟงลิงจูเป็นหนึ่งในหลอดเลือดแดงหลักของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันสมบูรณ์แบบแบ่งออกเป็น9ชั้นและแต่ละชั้นจะสัมพันธ์กับสถานะฝึกฝนจนถึงระดับที่9คุณสามารถกลายเป็นนางฟ้าสีทองและรักษาร่างกายสีทองของวิญญาณที่แท้จริงเพียงหนึ่งเดียวในแม่น้ำอันยาวนานแห่งการเวลาเมื่อเข้าสู่สภาวะการฝึกฝนวิญญาณลมที่มองไม่เห็นก็ปรากฏตัวขึ้นด้านหลังเชอเฟงและค่อยๆแข็งแกร่งขึ้นด้วยการฝึกปฏิบัติ
ในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันศักดิ์สิทธิ์ในโรงฝึกลึกลับซูหมิงและสาวกร้อยคนของว่านเจี้ยนเฟิงกำลังฟังเทศนาของนางฟ้าเคนโดเจ้าหลิงจู้ทำไมคุณถึงกระสับกระส่ายเสียงอันสง่างามดังขึ้นสาวกหลายคนหันศีรษะและมองไปที่เจ้าหลิงจูคุณลุงเหมิงฉันได้เรียนรู้ดาวออฟซอร์ดเมื่อเร็วๆนี้และได้ยินมาว่าการบรรยายของลุงนั้นเชื่อมโยงเข้าด้วยกันและฉันอดไม่ได้ที่จะเจาะลึกลงไปอีกเจ้าหลิงจูกล่าวอย่างเคร่งขรึมแต่ใบหน้าของเธอแดงเล็กน้อยเธอแค่จินตนาการว่าเด็กทั้งสองจะชื่ออะไรในอนาคตลุงเหมิงซึ่งนั่งอยู่ในที่นั่งหลักมองไปที่เจ้าหลิงจูแล้วมองไปที่เชอร์มิงตรงหน้าเขาด้วยสายตาที่ทำอะไรไม่ถูกพรุ่งนี้เชื้อสายเคนโดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่งวนจะมาเยี่ยมเยียนและแลกเปลี่ยนกันเจ้าหลิงจูเชอร์มิงยูออลองตันชานเช่นคุณทั้ง4คนจะติดตามฉันเพื่อต้อนรับคุณลุงเหมิงพูดด้วยความชำเลืองมองเมื่อได้ยินว่าพวกเขาถูกเรียกทั้ง4ก็รีบลุกขึ้นและตกลงกันหลังจากเทศนาซูหมิงวางแผนที่จะกลับไปที่ถ้ำเพื่อฝึกฝนทักษะดาบของเขาให้ลึกซึ้งยิ่งขึ้นแต่เงาที่สวยงามก็ขวางทางของเขาไว้พี่ชายอาวุโสเชอร์พรุ่งนี้ลุงของผมจะพาเราไปพบกับเชื้อสายเคนโดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์ที่งวนและจะให้เราแข่งขันกับเหล่าสาวกที่นั่นอย่างแน่นอนผู้ที่ถูกเรียกว่ารู้จักตัวเองรู้จักศัตรูและชนะการต่อสู้นับร้อยครั้งเรามาศึกษาวิธีการกันเถอะมีร้านอาหารแฟรี่ฟู้ดแห่งใหม่ในไทซางพีกว่ากันว่าอาหารอร่อยมากเรามาหารือถึงวิธีการทำระหว่างรับประทานอาหารกันเถอะเจ้าลิงจูยิ้มและมองไปที่ใบหน้าของเชอร์มิงที่เต็มไปด้วยความหลงใหลสามารถรับข้อมูลจากเสี่ยวเฮยได้ดังนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเสียเงินในการสื่อสารซูหมิงพูดเบาๆพี่ชายทำไมไม่ไปละฉันไม่ได้ขอบคุณสำหรับยาครอบจักรวาลที่คุณให้ฉันเมื่อนานมาแล้วแล้วฉันจะเลี้ยงอาหารเย็นคุณไหมเจ้าหลิงจูเชิญอีกครั้งงั้นก็โทรหาพี่ซีซูหมิงหยิบสมบัติการสื่อสารออกมาแล้วส่งข้อความแต่มันตอบกลับโดยอัตโนมัติว่าเขากำลังล่าถอยพี่ชายถอยหรือลืมมันไปฉันจะเชิญพี่เชอหลังจากที่เขาออกจากศุลกากรตอนนี้ฉันจะเชิญคุณก่อนเจ้าลิงจูอดไม่ได้ที่จะจับมือของเชอร์มิงและบินไปยังยอดเขาไทซางในวันที่2ภายใต้การนำของลุงเหมิงผู้คนกลุ่มหนึ่งได้ทักทายผู้คนจากเชื้อสายเคนโดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนนอกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์สหายดาวอิฟเมงคงเป็นเวลากว่า100ปีแล้วที่เราแยกทางกันครั้งที่แล้วในอาณาจักรคูงูมีเสียงอันสง่างามดังขึ้นและชายร่างใหญ่ก็พาสาวกเคนโดหลายสิบคนจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนมาพบลุงเหมิงเต้าโหยฉันไม่ได้เจอคุณมาเป็น100ปีแล้วฉันคิดถึงคุณมากตามฉันมาที่ดินแดนศักดิ์สิทธิ์ก่อนแล้วเราจะสื่อสารกันช้าๆในภายหลังในเวลานี้เจ้าหลิงจูทั้ง4ที่ถูกเรียกเมื่อวานนี้ได้เห็นสีหน้าเหมือนหมาป่าของสาวกเคนโดจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนเมื่อเชอร์มิงสงสัยว่าทำไมเหล่าสาวกของโปรไฟล์สกายโฮลี่แลนด์ถึงมีดวงตาเช่นนี้ก็มีเสียงหนึ่งดังขึ้นในใจของพวกเขาสาวกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามมาเพื่อปฏิบัติภารกิจดั้งเดิมของพวกเขาซึ่งก็คือเอาชนะสาวกจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ในอาณาจักรเดียวกันครั้งนี้ผมคงเสียใจมากถ้าใครแพ้ในการแข่งขันเคนโดพวกเขาทั้ง4ยืนขึ้นอย่างเคร่งขรึมเมื่อได้ยินเสียงนี้และมองย้อนกลับไปที่สาวกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนด้วยสายตาที่ดุร้ายเช่นเดียวกันบนยอดเขาหวันเจียนมีงานเลี้ยงใหญ่เกิดขึ้นและสาวกของทั้ง2นิกายกำลังมีการแลกเปลี่ยนกันแบบเป็นมิตรผู้เฒ่าเหมิงดื่มฉันคิดย้อนกลับไปเมื่อเรา2คนร่วมมือกันมันช่างมีความสุขจริงๆที่ได้เข้าออก7ครั้งในกองทัพสัตว์ประหลาดเราทั้ง2มีเวลาหน้าที่เท่ากันและเราจะต่อสู้ด้วยกันเมื่อถึงเวลาเสียงหยาบสั่นสะเทือนไปทั่วทั้งพระราชวังและสาวกทุกคนที่งานเลี้ยงรู้สึกถึงจิตวิญญาณที่กล้าหาญนี้ชามทะเลขนาดใหญ่2ใบชนกันและไวน์ก็เทลงมาราวกับน้ำสีขาวฉันคิดถึงเวลานั้นจริงๆการต่อสู้ระหว่างความเป็นและความตายเป็นวิธีที่ดีที่สุดในการตระหนักถึงขีดจำกัดของทักษะดาบของตัวเองเมงดงลี่พูดอย่างคิดถึงดื่มซะหลังจากงานเลี้ยงจบลงแล้วให้เด็กๆทั้ง2ฝ่ายได้ต่อสู้กันอย่างดีเชออหลงลี่พูดเสียงดังจิตวิญญาณการแข่งขันของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนของคุณแข็งแกร่งมากมาโดยตลอดเมงดงลี่ยิ้มและส่ายหัวไม่มีทางเจ้าดินแดนศักดิ์สิทธิ์ของข้ามีความปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะแข่งขันและผู้ใต้บังคับบัญชาจะต้องปฏิบัติตามเชลองยี่รู้สึกทำอะไรไม่ถูกเล็กน้อยทั้ง2ฝ่ายต่างเต็มไปด้วยวายและอาหารจากนั้นจึงไปโรงฝึกขนาดใหญ่เมื่อมองดูกันในอากาศบรรยากาศก็เริ่มตึงเครียดหวนเหลียงคุณไปแล้วเชลองยี่กล่าวพร้อมกับโบกมือเชื่อฟังลุงชายหนุ่มที่มีรูปร่างสูงและตรงและมีลักษณะเหมือนดาบทั่วร่างกายพยักหน้าสายลมพัดมาและชายหนุ่มจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์ฟ้าล้ำลึกยืนอยู่ตรงกลางโรงฝึกดินแดนศักดิ์สิทธิ์ทีงวนเวินเหลียงขั้นกลางวิญญาณแรกเริ่มฉันขอท้าทายเพื่อนักลัทธิเต๋าในอาณาจักรเดียวกันกับดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ชายหนุ่มมองดูเหล่าสาวกของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์อย่างน่าเกรงขามฉันจะเป็นคนแรกดาบวิญญาณปรากฏขึ้นในมือของเจ้าลิงจูด้วยความกระตือรือร้นที่จะลองแต่แล้วเขาก็ถูกกดลงด้วยพลังอันอ่อนโยนแข่งระดับเดียวกันอย่าขึ้นไปตบหน้าเสียงแผ่วเบาของเหมิงตงเล่ยอดังขึ้นลูกศิษย์เคนโดในสมัยกลางหยวนหญิงบินเข้าไปในโรงฝึกในเวลานี้เมงดงลี่เข้ามาอยู่เคียงข้างเชอร์มิงคุณไม่จำเป็นต้องมีส่วนร่วมในการซ้อมครั้งนี้หากคุณถูกท้าทายมันไม่สำคัญว่าคุณจะยอมรับความพ่ายแพ้หรือไม่ลุงเหมิงฉันขอยาครอบจักรวาลระหว่างการต่อสู้ได้ไหมเชอร์มิงมองไปที่เมงดงลี่และถามอย่างเฉยเมยมีสาวกเคนโดจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนอยู่ฝั่งตรงข้ามที่เฝ้าดูเขามาเป็นเวลานานและการต่อสู้ครั้งนี้เป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้สำหรับเขาแน่นอนคุณทำได้แต่คุณไม่สามารถใช้ยาครอบจักรวาลที่ทำร้ายการปรับปรุงเดิมได้เมงดงลี่คิดอยู่พักหนึ่งแล้วกล่าวว่าลุงเหมิงการดวลยังไม่เพียงพอซูหมิงยิ้มเล็กน้อยและเจ้าลิงจูที่อยู่ข้างๆเขาแสดงสีหน้าหมกมุ่นเด็กสาวเคนโดไม่กี่คนที่นั่งอยู่ไม่ไกลจากซูหมิงก็หน้าแดงและแอบมองไปที่ซูหมิงเหนือสำนักปราณดาบมีอยู่ทุกคนทุกแห่งและระบบดาบของสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ทั้งสองปะทะกันและแยกกันไม่ออก
ในขณะนี้สาวกดาบของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์ใช้พลังเหนือธรรมชาติของนางฟ้าดาบดาวที่แข็งแกร่งที่สุดเพื่อแทบจะไม่ได้รับชัยชนะในเวลานี้โรงฝึกอยู่ในสภาพรกร้างพื้นของโรงฝึกถูกฉีกขาดและหุบเขาลึกที่ยาวหลายร้อยฟุตก็ตัดขวางโรงฝึกแห่งนี้ทีละแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนส่วนสิทธิ์เคนโดเหวินเหลียงแสดงความเคารพต่อเขาเหวินเหลียงทำความเคารพผลต่างหนึ่งแต้มรอบนี้เสมอกันยังไงล่ะสิทธิ์เคนโดแห่งดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์กล่าวถ้าแพ้ก็แพ้ถ้าแพ้ไม่ได้ก็ยิ่งน่าอายไปอีกเหวินเหลียงใส่หัวและทักทายเหล่าสาวกเคนโดในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งจุดเริ่มต้นอันบริสุทธิ์จากนั้นจึงถอยกลับไปด้านข้างของแท่นชมหลิงหยุนมาเลยเมื่องอตรงเล่ยยอกล่าวตามที่สั่งครับดาบวูบวาบและชายร่างสูงธรรมดาคนหนึ่งก็ปรากฏตัวในโรงฝึกดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์สิทธิ์ของดาวออฟซอร์ดเย่หลิงหยุนที่จุดสูงสุดของแนทเซนโซสเตทเย่หลิงหยุนมองอย่างสงบไปที่ที่นั่งผู้ชมของเทียงวนโฮลี่แลนด์ในเวลานี้สาวกหลายคนของนิกายอมตะเริ่มต้นที่แท้จริงได้รวมตัวกันในหอประชุมของโรงฝึกแล้วหนึ่งในนั้นคือเชอเฟงผู้ซึ่งเข้าใจวิธีแห่งการเล่นแร่แปรธาตุเสร็จแล้วเดิมทีเขาวางแผนที่จะออกไปหลังจากเปลี่ยนสูตรการเล่นแร่แปรธาตุแต่ต่อมาได้ติดต่อน้องชายของเขาและบอกว่าพวกเขากำลังแข่งขันที่นี่ซู่เฟิงเริ่มสนใจดังนั้นเขาจึงมาที่โรงฝึกใหญ่ที่นี่เมื่อเห็นน้องชายในหอประชุมท้าทายเชอเฟงก็ส่งสัญญาณเสียงคุณจะใช้มันทีหลังไม่มีใครต้องท้าทายถ้าถูกกำหนดให้ท้าทายก็ต้องลุกขึ้นสู้อย่างไรก็ตามหากคุณสามารถกินยาครอบจักรวาลได้ในระหว่างการต่อสู้คุณจะไม่พ่ายแพ้หากคุณถูกท้าทายซูหมิงรู้ว่าพี่ชายของเขาคิดอะไรอยู่ครั้งนี้น้ำอมฤตที่ยอดเยี่ยมของพี่ชายของคุณมีประโยชน์หลังจากเล่นแล้วเขาก็มอบน้ำอมฤตให้ฉันอย่างกล้าหาญแม้ว่าจะมีไฟลามทุ่งพี่ชายของคุณก็สามารถทำความสะอาดให้คุณในภายหลังได้เชอเฟงรู้สึกตื่นเต้นเขาขัดเกลาน้ำอมฤตหลายประเภทให้กับน้องชายของเขาซึ่งในจำนวนนี้น้ำอมฤตที่ใช้ในการต่อสู้มีมากที่สุดในเวลานี้มีเสียงดังก้องกังวานในโรงฝึกสาวกของทั้งสองฝ่ายสูญเสียพลังการต่อสู้ไปพร้อมๆกันและในที่สุดก็ถูกตัดสินว่าเสมอกันหลังจากที่ลูกศิษย์ทั้งสองฝ่ายถอนตัวออกไปสำนักก็ฟื้นตัวอย่างรวดเร็วเหมือนเดิมในเวลานี้สาวกเคนโดจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนปรากฏตัวในโรงฝึกฟังเย่ไปศิษย์เคนโดของดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนซวนอยู่ที่จุดสูงสุดของเวทีวิญญาณแรกเริ่มและขอท้าทายสหายนักรบเต๋าซูหมิงฟังเย่ไปมองไปที่ซูหมิงในหอประชุมของดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์เขามีข้อมูลภายในด้วยความมั่นใจในสายตาของเขาในเวลานี้เจ้าลิงจูยืนขึ้นก่อนและกำลังจะเริ่มสาปแช่งเมื่อมีมือใหญ่กดลงบนไหล่ของเธอไม่ต้องกังวลคุณสามารถชนะได้ซูหมิงมองไปที่เฟิงเย่ไปในสนามอย่างใจเย็นแสงดาบดูเหมือนจะตกลงมาจากท้องฟ้าและเชอร์มิงก็ปรากฏตัวในโรงฝึกซูหมิงสิทธิ์เคนโดจากดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์อยู่ที่จุดสูงสุดของเวทีวิญญาณแรกเริ่มการต่อสู้เริ่มต้นขึ้นเสียงวีรบุรุษดังขึ้นพลังการต่อสู้ของเฟิงเย่ไปถูกเปิดใช้งานอย่างเต็มที่และแสงดาบอันเจิดจ้าดูเหมือนจะสามารถตัดผ่านความว่างเปล่าและฟันไปทางเชอร์เฟงได้ดาบและโล่สามเล่มยืนอยู่ตรงหน้าเชอร์มิงจากนั้นเชอร์มิงก็กางมือออกและน้ำอมฤตชั้นยอดสิบชนิดก็ปรากฏขึ้นบนฝ่ามือของเขายาวิงเวียนยาหลงหลิงยาลี่หยางยากันลู่ยาลองหลียาเม็ดแข็งตัวของเลือดยาเต้าหลิงยาวัชระยายี่กียาเข้มข้นน้ำอมฤตสิบอันที่เปล่งรัศมีอันยอดเยี่ยมถูกกลืนโดยเชอร์มิงโดยไม่ลังเลใจในทันใดนั้นพลังทางจิตวิญญาณที่น่าอัศจรรย์ก็เล็ดลอดออกมาจากเชอร์มิงปีกที่ควบแน่นด้วยพลังลมปรากฏขึ้นข้างหลังเขาดาบยักษ์ไปจางหลิงเจี้ยนที่ถูกควบแน่นด้วยเจตนาดาบและพลังทางจิตวิญญาณล้วนๆปรากฏขึ้นและฟันไปทางเฟิงเย่ไปตอนนี้ฉันกลัวว่าชัยชนะจะไม่ได้ผลแต่ฉันไม่ได้คาดหวังว่าเฟลโลดาวอิดจะยอมสละน้ำอมฤตที่ยอดเยี่ยมมากมายขนาดนี้คุณก่อนที่คำพูดประกันตาจะเสร็จสิ้นทักษะการใช้ดาบขนาดยักษ์ได้ฟันใส่เฟิงเย่ไปโดยตรงด้วยแสงดาบหลายดวงดาบและโล่เฟิงเย่ไปได้รับการปกป้องครั้งสุดท้ายแต่พลังมหาศาลที่มีอยู่ในดาบยักษ์ได้ตัดเฟิงเย่ไปลงไปที่พื้นโดยตรงหลุมลึกปรากฏขึ้นในโรงฝึกและร่างของซูหมิงก็ปรากฏบนหลุมลึกราวกับกำลังเคลื่อนย้ายดาบยักษ์5 ท่า 5 เล่มปรากฏขึ้นข้างหลังเขาจากนั้นดาบยักษ์ทั้ง5ก็รวมเป็น1เดียวปลดปล่อยความกดดันทางจิตวิญญาณขั้นสูงสุด5องค์ประกอบใน1เดียวตัดขณะที่ดาบยักษ์5องค์ประกอบกำลังจะล้มลงพลังที่ไม่อาจต้านทานได้ก็จับดาบยักษ์5องค์ประกอบไว้และทำให้มันสลายตัวทันทีดินแดนศักดิ์สิทธิ์แห่งการเริ่มต้นอันบริสุทธิ์สิทธิ์เคนโดซูหมิงเซิงเสียงของเหมิงตงเล่ยอดังขึ้นหลังจากได้ยินว่าเขาชนะซูหมิงก็หยิบถ้วยออกมาก่อนแล้วเทน้ำ1แก้วให้ตัวเองหลังจากดื่มมันความกดดันทางจิตวิญญาณก็ขยายออกไปจากร่างกายของเขาซูหมิงกลับสู่ตำแหน่งของเขาอย่างใจเย็นเฟิงเย่ไปซึ่งยังอยู่ใต้ดินถูกเชหลงลี่ยกกลับไปที่แท่นชมด้วยใบหน้าซีดเซียวเมิงดงลี่มองไปที่เชอร์มิงผู้ซึ่งได้รับชัยชนะหลังจากเสพยาด้วยสีหน้าลังเลใจแม้ว่าสิ่งที่คุณกินจะเป็นยาอายุวัฒนะคุณภาพสูงแต่การกินมากเกินไปก็ยังทำร้ายร่างกายของคุณได้นอกจากนี้การต่อสู้แบบนี้เว้นแต่คุณจะมีนักเล่นแร่แปรธาตุที่ดีเป็นพ่อของคุณไม่เช่นนั้นมันจะต้องใช้ทรัพยากรมากเกินไปเมิงดงลี่ชักชวนเมิงดงลี่ดูยาครอบจักรวาลเหล่านั้นและพบว่าพวกมันมีมูลค่าอย่างน้อย 2,000 หินวิญญาณคุณภาพสูงและทั้งหมดนี้เป็นยาครอบจักรวาลคุณภาพสูงซึ่งหาได้ยากในตลาดลุงเหมิงพี่ชายอาวุโสซูหมิงจะไม่มีวันขาดยาครอบจักรวาลหากเขาขาดสิ่งใดอันดับที่10ในรายชื่อนักเล่นแร่แปรธาตุทางจิตวิญญาณคือพี่ชายคนโตของพี่ชายอาวุโสซูหมิงเจ้าหลิงจูกล่าวด้วยรอยยิ้มเมิงดงลี่ผงะไปครู่หนึ่งจากนั้นวิธีที่เขามองเชอร์มิงก็เปลี่ยนไปตบไหล่ของซูหมิงเบาๆแล้วพูดด้วยรอยยิ้มไม่เป็นไรการผสมผสานยาวิเศษของคุณในการต่อสู้ตอนนี้ดีมาก
พี่ชายของฉันกำหนดค่าสิ่งนี้ให้ฉันเป็นการส่วนตัวซูหมิงยิ้มเล็กน้อยในเวลานี้สมุดบันทึกขนาดเล็กปรากฏขึ้นในมือของเธอเฟ้งบนอัฐจันทร์บันทึกสถานะต่างๆของน้องชายคนเล็กของเขาในระหว่างการต่อสู้พิงคองพิวและดาวลิงพิวไม่ค่อยมีประสิทธิภาพในการต่อสู้จริงสามารถแทนที่ด้วยไหลิงพิวและบิงซินพิวผลของลองยี่แดนนั้นดีมากคุณภาพควรจะแข็งแกร่งขึ้นผลการต่อสู้ของเฟิงอี้ตันนั้นชัดเจนแต่ต้องได้รับการปรับแต่งอย่างละเอียดตามคุณลักษณะของทักษะของน้องชายของฉันหลังจากเขียนรายการเหล่านี้แล้วเชอเฟงก็หยิบสมุดบันทึกเล็กๆกลับคืนมาและยกนิ้วโป้งขึ้นเพื่อสบตากับน้องชายที่จ้องมองเขาหลังจากการสู้รบดินแดนศักดิ์สิทธิ์เทียนส่วนสูญเสียมากกว่าที่ชนะแต่ก็ยังคงรักษาหน้าไว้ได้ไทซางเฟงในห้องส่วนตัวของเซนชิโลที่เพิ่งเปิดใหม่เจ้าหลิงจู่สั่งอาหารจานใหญ่อย่างตื่นเต้นพี่ซูพี่อาวุโสซูหมิงแค่สั่งสิ่งที่คุณชอบกินแล้วฉันจะเลี้ยงคุณวันนี้เจ้าหลิงจู่ฮาวพูดอย่างหยิ่งพยองไม่มีปัญหาเชอเฟงสั่งอาหารเพิ่มอีก 2-3 จานโต๊ะกลมขนาดใหญ่พร้อมจาน 36 จานพี่เชอยาครอบจักรวาลที่คุณเตรียมไว้สำหรับพี่เชอมิงนั้นทรงพลังเกินไปและเพิ่มพลังการต่อสู้ของพี่เชอมิงขึ้น 30% จากอากาศบางเบาเจ้าลิงตูเปรียบเทียบฉากในเวลานั้นนี่เป็นเพียงการต่อสู้ธรรมดาหากมีการต่อสู้จริงยาวิญญาณที่ฉันกำหนดค่าไว้สำหรับเสี่ยวมิงอย่างน้อยก็สามารถเพิ่มพลังการต่อสู้ได้ครึ่งหนึ่งในอนาคตเมื่อคุณออกไปปฏิบัติภารกิจคุณสามารถขอยาครอบจักรวาลเหล่านี้จากเสี่ยวมิงได้หลายชุดเชอเฟงทำตัวเหมือนว่าเขาไม่ได้ปฏิบัติต่อเจ้าลิงจูในฐานะคนนอกซึ่งทำให้เจ้าลิงจูมีความสุขมากและเอาแต่พูดสิ่งดีสิ่งดีเกี่ยวกับเชอเฟงทุกคนคุยกันขณะรับประทานอาหารและหลังจากดื่มไวน์ไป 2-3 แก้วเชอมิงก็พูดคุยกันมากขึ้นพี่ชายหลังจากกินชุดยาครอบจักรวาลที่คุณเตรียมไว้ให้ฉันแล้วโรยด้วยน้ำชีวิตฉันรู้สึกว่าเส้นลมปราณตันเถียนในร่างกายของฉันแข็งแกร่งขึ้นมากแต่หลังจากนั้นความรู้สึกว่างเปล่าก็อธิบายไม่ถูกแต่มันก็หายไปอย่างรวดเร็วเมื่อได้ยินความรู้สึกของน้องชายหลังจากใช้มันซูเฟิงก็พยักหน้าและจดจำมันไว้ในใจคุณรู้สึกถึงไฟลามทุ่งสะสมในร่างกายของคุณหรือไม่เชอเฟงถามคำถามที่น่ากังวลที่สุดฉันไม่รู้สึกเลยแล้วทำไมถึงมีไฟลามทุ่งในยาครอบจักรวาลที่พี่ชายของฉันขัดเกลาให้ฉันเองซูหมิงหัวเราะ